สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมบัญชาพงพาณิชย์นะครับก็ได้รับการเชิญชวนจากไทย PBS ว่าน่าที่จะมาคุยอะไรกันนิดหน่อยกับทางท่านผู้ฟังทั้งหลายที่น่าจะสนใจบางเรื่องที่ผมเองก็มีความสนใจอยู่นะครับรายการนี้เนี่ยหารือกันแล้วตกลงว่าให้ชื่อว่าเที่ยวมีเรื่องเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาด้วยธรรมชาติของผมเองที่คนทั่วไปก็คงพอจะรู้จักอยู่ก็คือหมอบัญชาหลายคนถามว่าเป็นหมอเชี่ยวชาญเรื่องอะไรผมก็บอกผมเป็นหมอจรจัดคำว่าหมอจรจัดมันก็คล้ายๆกับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าจรจัดเหมือนกันด้วยนิสัยก็คือไม่เคยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วชอบเดินทางที่สำคัญก็คือผมตอนหลังเนี่ยผมไม่สังกัดอยู่ที่ไหนก็คืออะไรที่สนุกดีมีประโยชน์และชอบโดยเฉพาะอย่างนี้ใครเขาไม่ทำผมก็จะไปทำล่าสุดเนี่ยผมก็มาทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสมมติกรุงเทพหลังจากช่วยการสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเสร็จแล้วก็ไทย PBS คงจะเห็นว่าผมก็มีเพจมีโพสต์อะไรต่ออะไรด้วยเรื่องราวหลายอย่างมากผมเคยพาคณะท่องเที่ยวด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยทางไทย PBS จึงบอกว่าน่าจะเปิดรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆจริงๆแล้วเราคิดว่ามันเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปมาหมดแล้วก็คิดว่านำมาทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีที่คนชอบแล้วก็ใช้แม้จะมีโควิดมาตอนนี้ก็ตามมันก็ยังอยากเที่ยวอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองผมมาชวนเที่ยวทางเสียงกันไปก่อนแล้วพอพร้อมก็ไปเที่ยวกันในประเทศไทยส่วนต่างประเทศนั้นผมก็จะลองพาเที่ยวไปต่างประเทศด้วยทำไมเรียกว่าเที่ยวมีเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายแนวนะครับแต่สำหรับผมเองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมมักชอบที่จะเดินทางไปพบไปดูไปเห็นไปสัมผัสเก็บเกี่ยวเพื่อเอามาใช้ในชีวิตหน้าที่การงานขณะเดียวกันแน่นอนครับเที่ยวมันก็ต้องมันสนุกไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยแต่ได้อะไรกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจากนี้ไปนะครับที่จะมาพบกับทุกท่านอาทิตย์ละครั้งนะครับก็เดือนละ4ครั้งนั้นปีนี้ก็ไปเที่ยวกับผมนะ52ครั้งโดยประมาณเที่ยวนัดแรกของรายการเที่ยวมีเรื่องเนี่ยผมจะเริ่มด้วยการมาเที่ยวเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีการประชุมสำคัญที่ผมไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ได้เชิญผมหรอกนะเขาจัดประชุมกันที่ไอคอนสยามแต่ผมรู้ข่าวก็เลยเฮ้ยอยากมาก็แอบมาขอเข้าไปด้วยหลายท่านอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เที่ยวแต่ความจริงเขาพูดกันเรื่องที่เที่ยวที่ผมชอบนะครับเขาพูดกันเรื่องว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าของประเทศไทยตัวนี้ลองนั่งนึกดูนะฮะเราก็ไปเที่ยวหลายเมืองเก่ากันมาเยอะมากเลยนึกถึงเมืองอะไรบ้างครับเมืองน่านไหมเชียงใหม่เชียงคานสามชุกสงขลาปัตตานีเอ๊ะตกลงมันมีที่ไหนให้น่าเที่ยวบ้างเขาพูดเรื่องเมืองเก่าผมอยู่นครศรีธรรมราชบ้านผมก็ว่ากันว่าเป็นเมืองเก่าแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจึงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแล้วมีอะไรเราจะได้เลือกที่เที่ยวขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อเราจะมาทำอะไรเพื่อให้เป็นที่เที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตามมาฟังการสัมมนาว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าระหว่างวันที่31สิงหาถึง1กันยายนที่ไอคอนสยามคนที่เป็นหลักในการจัดเนี่ยคืออาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริจากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรดูเหมือนว่าจะเป็นตัวพ่อในการจัดงานนะครับแล้วเขาก็เชิญชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ฝ่ายผู้ใช้คำว่าผู้ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยมาช่วยกันบรรยายบ้างมีออกร้านให้เราไปดูไปซื้อของผมก็ซื้อของมาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นว่าเมืองเก่าเอาไงเนี่ยผมอยากจะลองย้อนไปว่าถ้าเรานึกถึงเมืองเก่าเราไปที่ไหนกันมาแล้วบ้างถ้าหากว่าต้นตำนานเมืองเก่าของประเทศไทยก็แน่นอนนะฮะเกาะรัตนโกสินทร์
ที่ไปอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงมันขนาดไหนหรือแค่ในวังหรือแค่พิพิธภัณฑ์หรือเยาวราชท่านก็คงไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผ่านกันไปมาแต่เราไม่สัมผัสหรือไม่รู้สึกว่าได้ไปเจอไปพบอะไรผมเครื่องเมืองเก่าในประเทศไทยเท่าที่เรารับรู้เนี่ยนะครับแล้วจริงๆแล้วผมก็เพิ่งเรียนรู้ในวันนั้นนะครับว่าเป็นการทดลองนำร่องกันที่น่านเมื่อ2546ก็คือเกือบ20ปีมาแล้ว2546 2549คือประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็เริ่มขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าตอนแรกก็เรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์ตอนหลังก็บอกเอ้ยดูแลทั้งเมืองดีกว่าแล้วก็เริ่มออกมาประกาศสำนักนายก2546แล้วก็ทดลองทำกันที่น่านแล้วสุดท้ายเราก็ออกน่านเนิบๆน่านนะสิแล้วเราก็ต้องไปเมืองน่านกันทั้งประเทศไทยเลยไปที่ขวงเมืองน่านไปที่วัดพรหมมินไปที่นู่นที่นี่ไปที่ไปดูงาช้างดำหลังจากนั้นมันก็แผ่ไปเต็มทั้งน่านเลยแล้วทุกอำเภอในน่านก็ขยับเกิดนู่นเกิดนี่มาทั้งน่านเนี่ยก็มีประเด็นที่นำร่องเมืองเก่าอื่นๆที่ไหนบ้างเนี่ยผมอยากขอหยิบยกเท่าที่ผมได้ฟังในวันที่เขาประชุมวันนั้นเนี่ยน่านเขาไม่ได้เอามาเล่านะครับแต่ที่เข้ามาเล่าเรื่องเมืองเก่าที่ทำให้เรานึกเอ้ยเราเคยไปตรงไหนเราไม่เคยไปแล้วก็เราโดนอันไหนที่จะต้องไปอันแรกเนี่ยในวันการประชุมวันนั้นเนี่ยนะครับทาง TCDC หรือ CEA เขายกกรณีของเจริญนครตลาดน้อยเราผ่านไปตลอดแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่สัมผัสแต่ปรากฏว่าจากการนำมาเสนอของทีมงาน TCDC TCDC เนี่ยเขามีประเด็นก็คือเขาย้ายสำนักงานจากเอ็มโพเรียมไปอยู่ที่ไปรษณีย์กลางไปรษณีย์กลางมันเป็นอาคารใหญ่มากแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับจะร้างแล้วเมืองเจริญนครตลาดน้อยมันก็ซบเซาเขาบอกมีห้องว่างเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับพอ TCDC ย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกมอบหมายจากรัฐบาลให้เปลี่ยนชื่อเป็น CEA เขาหน้าที่คือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าที่ตัวเองไปอยู่ให้มันดีเขากำหนดคีย์เวิร์ด3ข้อน่าสนใจมากเลยเขาบอกต้อง redefine revive and reconnect นะฮะเราก็งงๆนะคือย่านนั้นเนี่ยมันซบเซาลงเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรแล้วเรียกว่าเจริญนครมันก็คงไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องรีดีฟายต้องมานิยามกันใหม่แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรแล้วทำไงให้ฟื้นขึ้นได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงให้ได้ผมฟังวันนั้นแล้วพอเห็นภาพเช่นตัวอย่างแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ทำได้นะเข้าไปตามสัมภาษณ์เก็บเรื่องราวของย่านเจริญนครแล้วก็ถ่ายรูปของคนแถวนั้นน่ะทั้งที่ยังรุ่งเรืองทั้งที่โยกย้ายไปแล้วทั้งบ้านว่างบ้านไม่ว่างแล้วเขาก็มาจัดนิทรรศการแล้วคนก็กลับมาดูอ้อนี่คือเรื่องของเรายังมีแล้วเขาก็เปิดให้คนมาเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยแม้กระทั่งปลายซอยเพียงแต่เอามาทำนิทรรศการทำแผนที่แผนผังแล้วคนก็อยากเดินไปดูทุกวันนี้ก็ไปดูไปถ่ายรูปไปหากินนะฮะแล้วก็เอามาแชร์กันเขาบอกว่าหลังจากเขาทำมาระยะหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านหลายบ้านกลับมาเปิดใหม่ห้องว่างหลายห้องเนี่ยกลับมาถูกเช่าแล้วกลายเป็นร้านกาแฟเล็กๆเป็นคนขายนมเล็กๆน้อยๆผมเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อกลางเดือนก็เลยแวะไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ริมสะพานตรงหน้าวัดมหาพฤทธารามบรรยากาศน่าไปนั่งสั่งกาแฟแล้วมีหนำซ้ำนะครับอาจารย์พิพัฒน์กระจายจันทร์มาจัดวงเสวนาที่ชั้น3แล้วก็ไปฟังด้วยนี่คือตัวอย่างของการกลับคืนมาของตลาดน้อยที่เดิมเนี่ยแค่นั่งรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่แวะหรือถ้าจะแวะก็ไปไหนริเวอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะหรือโอเรียนเตลนะฮะแต่ที่อื่นเราลืมแล้วปรากฏว่าอันเนี้ยเขาบอกนี่คือเมืองเก่าอันหนึ่งนะครับที่กลับมาได้อันที่สองเนี่ยนะครับมีกรณีศึกษาที่ผมฟังแล้วคือทุกคนในห้องประชุมร้อยกว่าคนเนี่ยฟังแล้วมันมากเลยคือกรณีของอาจารย์ผมจำชื่อไม่ได้ท่านอยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาท่านไปทำที่ปากคลองตลาดแล้วก็ไปทำที่ห้างนิวเวิลด์บางลำพู
นะครับที่มันร่างอยู่ตั้งนานอันที่3ก็คือท่านไปทำที่คลองบางหลวงนะฮะปรากฏว่าสีสันเท่าที่เราเห็นนะปากคลองตลาดที่เป็นตลาดดอกไม้เนี่ยมันเห็นเป็นแบบน่าไปมากเลยไม่ทราบไปกันหรือยังแม้ตลาดนี้มันจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ทราบมาว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่คือตลาดยังมีแต่ขายออนไลน์กันมากขึ้นอันที่3เนี่ยเป็นกรณีของเชียงใหม่ออกจากกรุงเทพนะฮะมีชมรมคนรักเชียงใหม่เนี่ยมาเล่าเรื่องเชียงใหม่ความจริงเชียงใหม่ทุกคนผมคิดว่านักเที่ยวเนี่ยไปกันมาหมดแล้วแหละแล้วเราก็ไปตอนนี้เราไปไหนกันนะสุดท้ายก็ถนนคนเดินเนาะซึ่งมีวัวลายกับราชดำเนินใช่ไหมมีสองสายจะว่าคุณจะไปศุกร์หรือเสาร์หรืออาทิตย์นอกนั้นเราก็ไปเที่ยวข้างนอกกันช้างคลานช้างม้อยลอยเคราะห์ไม่รู้รู้จักกันบ้างนะครับผมเรียนที่นั่นนะครับเรียนสวนดอกปรากฏว่าเชียงใหม่เนี่ยคนรักเชียงใหม่เนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเราต้องทำบางอย่างเพื่อให้เชียงใหม่กลับมาแล้วก็ปรับปรุงเช่นพี่คนหนึ่งแกบอกว่าคนเชียงใหม่เราไม่อยากให้ช้างม้อยเนี่ยลงเอยแบบลอยเคราะห์นึกออกไหมฮะถ้าแต่ก่อนตอนผมเรียนเชียงใหม่ก็ถ้าไปเชียงใหม่ลอยเคราะห์มันก็ต้องไปกำแพงดินใช่ไหมเป็นที่เที่ยวผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทุกวันนี้ลอยเคราะห์มันเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเป็นผับของฝรั่งเท่านั้นแหละแล้วก็คนไทยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกันปรากฏเจ้าของบ้านทั้งหลายอยู่ไม่ได้ก็ต้องให้เช่าขณะที่ช้างม้อยเนี่ยเป็นร้านค้าแล้วบ้านอยู่คนเชียงใหม่เขาไม่อยากให้ช้างม้อยเนี่ยเป็นลงเอยแบบลอยเคราะห์แล้วเขาจะฟื้นกันยังไงอะอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าวันหนึ่งผมได้ไปคุยกับตาซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ซึ่งดูแลตรงไอ้ฮอบศาลากลางเก่ากับศาลเก่าที่อยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับบทเรียนที่เราเห็นจากเชียงใหม่ก็คือมีสองสามอย่างฮะเท่าที่คุยกับตาแล้วก็ฟังอันที่หนึ่งคือชาวบ้านลุกขึ้นมาว่าบ้านเราอยากจะปกป้องคือเวลาเราไปเชียงใหม่เราจะรู้สึกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นคนนอกหมดแล้วนะเป็นคนนักเช่าผู้มาซื้อที่แต่จริงๆคนในถิ่นสามารถรวมตัวกันลุกขึ้นมาทำบางอย่างได้ในสเกลที่เขาทำได้แต่ที่สำคัญก็คือทางเทศบาลเนี่ยนะครับให้คุณค่าความสำคัญก็เลยตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็น walking streetแล้วก็มีวันเวลาชัดว่าวันนี้มาเดินกันถนนนี้ผู้ค้าก็แห่มานักท่องเที่ยวก็มาปรากฏว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นของคนนอกเขาก็อยู่ได้แต่กิจการเล็กๆของชาวบ้านน่ะก็มาจอยได้แล้วก็มีชีวิตกลับมาแล้วสุดท้ายก็ขยายไปวัวลายใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเชียงใหม่เป็นปฏิบัติการที่น่าสนใจมากและล่าสุดเนี่ยมีน้องอีกคนนึงผมใช้คำว่าน้องแล้วกันมาอายุสัก 3-40 พูดไปเหมือนกับน้ำตาซึมไปนะไม่ใช่ผมนะคนพูดนะครับเขาเล่าว่าสะพานคลองแม่ขามันเน่าแล้วขยะมันล้นเมืองเรามาทำอะไรกันไหมสุดท้ายเนี่ยเขาก้าวไปถึงขั้นว่าฟื้นเมืองเชียงใหม่แล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นเมืองเชิงนิเวศอะแล้วคนมาร่วมกันอันนี้ก็คือเสน่ห์ที่น่าสนใจพื้นที่ที่3ที่ผมเล่าผมไม่เคยไปผมก็คิดว่าคราวหน้าผมต้องไปให้ถึงที่เขาเอาที่ร้างมาทำสวนผักแปลกองขยะนะมาเป็นอุทยานที่น่าเที่ยวนะครับลงไปทางภาคใต้ในวันนั้นเนี่ยมีการนำกรณีศึกษาของภาคใต้มาเล่าอยู่2กรณีก็คือเรื่องของสงขลากับตรังผมมาเสียดายมากผมคนนครไม่มีเรื่องของมนครนะครับเขาไปทำที่สงขลากับที่ตรังสงขลาเนี่ยกลายเป็นพวกสถาปนิกมารวมตัวกันท่านที่เคยไปเมืองสงขลาถ้าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นแดนตังเกมีบ้านเก่าสวยมากเท่มากถ้าหากว่าใครเคยไปหอยอันเนาะสงขลาไม่แพ้หอยอันแต่ที่สงขลาถูกทิ้งเป็นบ้านว่างบ้านเช่าแล้วก็
ป็นย่านตังเกแล้วบางเรือนก็กลายเป็นย่านบ้านโคมแดงสำหรับชาวเรือประมงขึ้นมาก็ได้เสพเสเพลนะครับก็เป็นแค่นั้นน่ะไปเดินกลางคืนแล้วเหงาแล้วน่ากลัวแต่ปรากฏว่าคนสงขลาเนี่ยเริ่มมาจากกลุ่มสถาปนิกและคนสงขลากลุ่มหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราจะให้บ้านเราจบแบบนี้เหรอสุดท้ายเนี่ยเขารวมตัวกันขับเคลื่อนจะทำเรื่องสงขลาเมืองเก่าทำเรื่องมรดกโลกนะครับแล้วก็สร้างภาพฝันผมใช้คำว่าเขาสร้างภาพฝันสร้างภาพฝันว่าเฮ้ยจะทำยังไงนะครับแล้วก็ภาพฝันเขาออกมานะฮะถ้าใครไปสงขลาใน 2-3 ปีนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วที่สำคัญก็คือภาพฝันเหล่านั้นกลับมาเป็นจริงโดยคนเล็กคนน้อยบวกกับท้องถิ่นที่เห็นค่าแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อกลางเดือนนี้เอง CEA นี่แหละ TCDC เก่าเนี่ยก็ลงไปสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมเติมสิ่งที่คนท้องถิ่นเขาทำสงขลาเนี่ยถามว่าตอนนี้ถ้าแต่ก่อนไปสงขลาก็ไปย่านบ้านเก่าแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านแต้หรือไปกินสตูหรือไปกินนู่นกินนี่แล้วก็แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับสีสันของเมืองเก่าสงขลาเนี่ยมันเริ่มด้วยคนหาดใหญ่คนนึงแกบอกว่าแกจะไปลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดเป็นบ้านนครในตอนนี้กลายเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ใครๆก็ต้องไปแล้วไปดูไปเช็คอินแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยก็ทำแบบผสมผสานมีหลายอย่างแต่พอหลังจากเกิดนครไหนเกิดแนวคิดสงขลาแล้วอีกคนอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาโรงสีแดงเดิมฮับโฮหินนะจะเป็นโรงสีร้างเนี่ยนะเปิดเป็นพื้นที่ของประชาคมมาทำนู่นทำนี่แล้วคนก็เข้าไปเที่ยวกันที่โรงสีแดงกรมศิลปากรก็ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อย่างงามพิพิธภัณฑ์สวยมากนะครับต้องไปเป็นอาคารของจีนฮกเกี้ยนที่ผมใช้ว่าเท่ที่สุดในประเทศไทยแล้วอาจจะเท่กว่าเท่ไม่แพ้หลายอาคารในเมืองจีนอ่ะสิงคโปร์ปีนังก็ผมว่าสู้กันได้เป็นพิพิธภัณฑ์สวยมากแต่ที่มันกว่านั้นก็คือผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันนี้ไปนอนที่นั่นด้วยปรากฏว่ากำลังเกิดบ้านเล็กบ้านน้อยกลับมาใหม่นะครับเขามีบ้านนครในตอนนี้มีบ้านนครนอกแล้วมีที่พักเรียกว่าเรือนในนครผมเนี่ยไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์หาที่นอนไม่ได้สุดท้ายเขาบอกว่าเต็มให้ไปนอนอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูสไปนอนในรูนะเป็นเรือนเก่าเหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อว่ารูสนะฮะรูสโฮมเทลนะครับท่านเนี่ยเสน่ห์ของเมืองเก่าเนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะแล้วก็อยากจะชวนท่านไปเที่ยวตรังนี่เขาก็ไปเอาโรงงานเก่ามาทำแล้วทราบว่ามีคนมารีวิวแล้วก็โพสต์ของ Lonely Planet แล้วคนก็มากันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อขมวดนะครับว่าเมืองเก่าของประเทศไทยเราเนี่ยยังมีเสน่ห์แล้วก็น่าเที่ยวนี่จะไปเที่ยวยังไงให้พอได้เรื่องแบบพอมีเรื่องเนี่ยเล่าไปท่านทุกคนก็บอกไปมาแล้วเช็คอินแล้วถ่ายรูปแล้วแต่จัดระบบยังไงในความเห็นของผมเนี่ยการเที่ยวไปหาเรื่องเอาเรื่องแล้วสุดท้ายผมก็สรุปว่าเป็นการเที่ยวแบบมีเรื่องเนี่ยนะครับจากการประชุมวันนั้นที่จัดที่ไอคอนสยามแล้วผมได้เรียนรู้เนี่ยอ๋อตกลงเนี่ยเมืองเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เมืองโบราณและไม่ใช่เมืองประวัติศาสตร์มันมีคลาสสิฟิเคชันคือการจัดหมวดหมู่ผมสรุปตามภาษาผมนะครับเมืองเก่าจะต้องเป็นเมืองที่คนยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องวันนี้ก็กำลังเปลี่ยนอันนี้คือเสน่ห์ของเมืองเก่ามันจะต่างกับเมืองโบราณคือเมืองที่ร้างแล้วแล้วก็ต่างจากเมืองประวัติศาสตร์ที่โดยหลักการเนี่ยของสากลเลยนะครับ historic site หรือ ancient site เนี่ยเขามีว่าถ้าเมืองโบราณก็คือร้างเหลือแต่โบราณสถานให้ไปดูถ้าเมืองประวัติศาสตร์ก็มีแนวโน้มว่าร้างราแล้วแต่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ของรัฐของชาติของถิ่นของภูมิภาคของจังหวัดแต่ถ้าเมืองเก่านะครับผมจับประเด็นได้ว่าเมืองเก่าต่อไปนี้เวลาท่านไปไหนก็หาเรื่องอย่างนี้นะครับว่าเมืองเก่าเนี่ยจะต้องมีหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่พอบอกได้ว่า
เมืองนี้เมืองเก่าเนี่ย uniqueness คืออะไรประมาณตั้งแต่เมื่อสมัยไหนอันที่สองก็คือเพราะเมืองเก่าต้องไม่นิ่งมันผสมผสานคลี่มายังไงแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแห่งการที่เราจะไปเที่ยวแล้วจดจำจุดเด่นนั้นมีใช้คำว่ามีพีซนะมีชิ้นงานเด่นๆเช่นศิลปกรรมโบราณสถานเจดีย์บ้านเก่าตลาดเก่าอะไรแล้วเรื่องราวเก่าๆที่ประกอบตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหลังจากเริ่มเรื่องนี้มาประมาณ20ปีเนี่ยนะครับมีเมืองเก่าอันดับแรกเนี่ยนะแล้ว10เมืองเมืองไหนบ้างผมไม่ตอบแล้วนะครับเอาว่าเป็นเมืองใหญ่ตัวแทนของรัฐแล้วเปลี่ยนแปลงผ่านแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วบ้านผมนครศรีธรรมราชเป็นด้วยแล้วบอกว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอาจจะร้างด้วยซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยเมืองเหล่านี้เนี่ยใครยังไม่ไปเอานี้แล้วกันนะฮะใครยังไม่ไปเตรียมไปนะครับเชียงใหม่น่านลำปางลำพูนกำแพงเพชรพิษณุโลกลพบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็พิมายโคราชไม่เป็นนะครับแต่อยู่ที่พิมายแทนฉะนั้นรีบไปอันที่กลุ่มที่2เนี่ยเขาบอกไม่ใหญ่แล้วยังไม่เร่งอันที่3เล็กมากๆเลยแล้วก็ไม่เร่งเช่นเวียงกุมกาเมืองชัยยาเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยมันก็ยังเป็นนาอยู่นะครับไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเนี่ยนะครับเท่าที่ไปเที่ยวมาเนี่ยนะครับทางการเขาสรุปในที่ประชุมเนี่ยเขาสรุปว่าหัวใจของการขับเคลื่อนฟื้นคืนเมืองเก่าได้เนี่ยจะมี5ประเด็นสำคัญที่ผมเรียนรู้แล้วก็คิดว่าต่อไปถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็จะดูสีซ่าแห้งสีห้างแง่มุมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะมากลับมาที่บ้านเราบ้านผมเองนครศรีธรรมราชหรือท่านเป็นคนที่ไหนก็ไปดูว่าบ้านเราอยู่เข้าข่ายเมืองเก่าป่ะเราจะลองฟื้นคืนประเด็นนี้ไหมคือถ้าไปเที่ยวแล้วก็สักแต่ว่าเที่ยวเสียดายเสียของให้มีเรื่องต้องกลับมาคิดต่อเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องหัวใจเนี่ยอาจจะต้องเริ่มด้วยแวดวงวิชาการมาช่วยคิดวิเคราะห์ให้แล้วทำไงให้ราชการกับท้องถิ่นเนี่ยเห็นประเด็นเพราะว่าแน่นอนเขามีงบนะเขามีตังค์เขามีกำลังอย่าไปต้องพยายามชวนเขาอย่าไปทำแต่เรื่องอื่นมาทำเรื่องนี้บ้างบ้านเมืองอันที่สองเนี่ยนะครับหัวใจอยู่ที่ชุมชนและพลเมืองของเมืองนั้นว่าเห็นค่าหรือเปล่าถ้าคนในนั้นไม่เห็นค่าก็จบมาฮะไม่สามารถสร้างได้อันที่3เนี่ยค่อยๆก่อตัวกรณีของคนฮักเชียงใหม่เนี่ยชัดเจนเขารวมตัวกันเลยทุกคนลุกขึ้นมาทำราชการไม่ทำก็ตามใจเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะราชการเนี่ยสร้างปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรเจกต์ของราชการสร้างแต่ละอย่างทำให้เมืองพังทุกทีเขาต้องคอยต้านราชการก่อนแล้วต่อหลังก็รวมใจกันได้เพราะฉะนั้นอันที่3เนี่ยคือสร้างกลไกการขับเคลื่อนและกระบวนการจัดการที่ดีนะครับแล้วมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่สารคามเขาเรียกตั้งแพลตฟอร์มใหม่เรียกฮักทาวนะฮะสารคามสุดท้ายเนี่ยทำแผนที่แผนทางแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าเที่ยวให้คนไปเที่ยวผมเองเนี่ยผมสรุปก่อนที่จะจบนะครับในการเที่ยวมีเรื่องวันนี้ก็คือสำหรับผมเองเนี่ยผมได้มา5ประเด็นวันนี้เวลาไม่มากแต่ผมจะพูดแต่แค่ประเด็นที่ผมเก็บมาแล้วก็ฝากท่านลองไปคิดต่ออันที่1ก็คือถ้าจะไปเที่ยวหรือถ้าเราอยู่ในที่ที่เรากำลังจะทำการท่องเที่ยวเมืองเก่าเนี่ยอันที่1ก็คือพื้นที่อะไรแล้วคนในพื้นที่เนี่ยคือหัวใจไม่ใช่มีแต่พื้นที่ไม่มีคนมีแต่คนหาที่โดดเด่นไม่ได้อันที่สองก็คือยูนิตหรือหน่วยหรือประเด็นพร้อมเรื่องราวที่จะไปเที่ยวไปหาหรือชวนเข้ามาข้อที่สามก็คือเราจะทำทั้งปีให้เข้ามาคงไม่ไหวก็หาวาระปีละครั้งเดือนละครั้งนะครับมีกิจกรรมมีวาระที่โดดเด่นให้เป็นเรื่องเล่าและความจดจำแล้วไปแชร์อันที่4ก็คืออาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินและสินค้าเพราะทุกคนไปแล้วมันอยากกินแล้วมันอยากมีของติดเราก็ได้ขายของเราก็ได้ตังค์เราก็อยู่ได้ท้ายสุดก็คือมีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงขับเคลื่อนกันต่อการประชุมที่ไอคอนสยามวันนั้นว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าเอาไงเนี่ยเขาลงท้ายว่า connecting the dots ก็คือ
แต่ละเมืองก็ต่อเชื่อมกันหรือในเมืองนั้นเราก็ต้องต่อแต่ละจุดเพื่อให้คนมาแล้วอยู่กับเราสักชั่วโมง2ชั่วโมงกินกับเรานอนกับเราสัมผัสพวกเรานี่แหละครับการเที่ยวมีเรื่องตามเมืองเก่าเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆก็ฉงนสนเท่ว่ามาไงอ่ะมีหนำซ้ำผมเองนะครับคนนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถูกถามเยอะมากว่าอะไรอ่ะไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่เมืองนครว่ากันว่าวันหนึ่งตอนนี้นะครับที่วัดเจดีย์ที่มีไอ้ไข่เด็กวัดเนี่ยมีการจุดประทัดกันไม่รู้กี่ล้านนัดวันหนึ่งนะครับแล้วรู้ไหมครับไม่ใช่แค่กี่ล้านนัดนะครับกี่สิบล้านเสียงก็ผมเพิ่งรู้ว่าต่อทุกวันนี้นะมันมีประทัดบางนัดเนี่ยนะครับมีหนึ่งนัดแต่สร้างเสียงหลายเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังบ่นกันว่าถ้าไอ้ไข่ช่วยเรื่องนี้ก็จะถวายประทัดเท่านั้นล้านนัดบางคนบอกว่าล้านนัดไม่พอต้องเท่านั้น10ล้านเสียงเป็นหมื่นเป็นล้านอ่ะพูดกันเป็นขนาดนั้นเลยมีการประเมินกันว่าเฉพาะค่าประทัดที่จุดกันที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่เนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละแสนบาทนี่ค่าประทัดนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนเดินทางแล้วก็ผมเรียกว่าเที่ยวไปเรื่อยจริงๆเนี่ยไปทำงานนะครับทุกอันเนี่ยของผมเนี่ยผมไปทำงานแต่ผมชอบแอบเที่ยวระหว่างการเดินทางทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องบินผมถามคนบนเครื่องบินว่าคุณไปไหนเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนขึ้นเครื่องเนี่ยเรารู้จักสักประมาณ 10-20% แต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้จักมากันแปลกๆมีตั้งแต่ประเภทนักธุรกิจดูแบบไฮโซไฮซอจนกระทั่งชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นก็มานะครับผมก็ถามไปไหนทุกคนตอบเสียงเดียวกันไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วผมถามไปไหนต่อเดี๋ยวก็กลับถ้ามีเวลาก็ไปไหว้พระธาตุผมถามรถเช่ารถแท็กซี่รถตู้ถามว่าทุกวันนี้ลูกค้าเข้าไปไหนไปวัดเจดีย์ทั้งนั้นเลยล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยลองถามที่การท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถามว่าทุกวันนี้เครื่องบินเนี่ยมันเป็นยังไงอะเขาบอกว่าคุณหมอวันปกติก็ประมาณ13ถึง15คูณ2ก็คือไปกลับถือว่าเยอะนะแต่เขาบอกไงป่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์25เที่ยวครับเชื่อไหมเจ็ตแอร์มานครแล้วไทยสมายก็มาแล้วแน่นไปหมดเลยน้ำบินเนี่ยบอกว่าจะขยายให้ทันปี65เพื่อรับคนปีละ2ล้านเนี่ยไม่สามารถใช้มาตรการdistancing ได้มันแน่นไปหมดนะครับคลาคล่ำถามว่าอะไรเกิดขึ้นไอ้ไข่คือใครผมจะลองประมวลเท่าที่ผมในฐานะคนนครคนหนึ่งแล้วก็พยายามติดตามเรื่องนี้คือรับรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วสัก20ปีนะครับแล้วก็10ปีที่แล้วก็เคยแวะไปดูแล้วก็ปีนี้ก็แวะไปดู 2-3 ครั้งว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้คุยกับผู้คนที่ถวายงานให้กับวัดเจดีย์และร่วมงานในเรื่องของไอ้ไข่เนี่ยนะครับมารวมทั้งคนอื่นๆในนครที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17กันยายนเนี่ยเราเพิ่งตั้งเวทีเมืองครกันในช่วงของเทศกาลเดือน10นะที่บวรนครว่าด้วยเรื่องไอ้ไข่คืออยากอัปเดตนะครับโดยมีท่านอาจารย์ศรีศักดิ์กับคุณอภาภิรัตน์วัลลิโพดมเนี่ยแล้วก็พี่จำรัดเพชรทับแล้วก็คุณอภินันท์คมขำซึ่งเป็นคนวงในสุดของวัดเจดีย์เนี่ยมาคลี่ประเด็นให้เราฟังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคำถามแรกใครคือไอ้ไข่เรื่องนี้เนี่ยสรุปนะฮะว่าไอ้ไข่ก็คือเด็กวัดคนหนึ่งของวัดเจดีย์ที่มีตัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่เป็นเรื่องเล่ากันมา
ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดแล้วตอนหลังก็ร้างแต่มีเหมือนก็มีวิญญาณของเด็กวัดอยู่คนหนึ่งคำจริงคำว่าไอ้ไข่เนี่ยถามว่าจริงๆเขาชื่อไอ้ไข่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะมันก็แบบเดียวกับคนทั่วไปทางอีสานก็เรียกบักหำนะบักหำน้อยฮะภาคใต้ก็จะเรียกเด็กว่าไอ้ไข่มีตั้งแต่ไอ้ไข่นู่นไอ้ไข่นี้ไข่นุ้ยนะฮะจนถึงไอ้ไข่แควดรู้จักไหมฮะไข่แควดแปลว่าอะไรหลายคนไม่รู้ไข่แควดเนี่ยก็คือเวลาต้นไม้มันผลิยอดเนี่ยเขาเรียกว่ามันแควดยอดก็คือยอดมันบิดเบี้ยวถ้าไข่แควดคือไข่เบี้ยวนะฮะไข่ไม่ตรงไม่ซิมเมตรีตามภาษาหมอไอ้ไข่แควดท่านจริงจริงไอ้ไข่ก็คือเป็นถ้าจะว่าไปคือเป็นสามัญญานามของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เล่ากันว่าเคยอยู่ที่วัดนี้แล้วก็เป็นเด็กน่ารักและที่สำคัญก็คือแต่ก่อนคนที่นี่เนี่ยเวลาของหายควายหายหาอะไรไม่เจอนี่ผมเดานะเดิมเนี่ยคงก็ไปบนบานศาลกล่าวสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่คงมีคนนึกสนุกอ่ะก็คงจะบอกไอ้ไข่ช่วยปากันนะไอ้ไข่ช่วยลุงกันนะช่วยห้าไอ้ที่แล้วเรื่องมันก็เป็นเรื่องครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่บนไอ้ไข่ของหายจะเจอควายหายจะได้กลับคืนมาอันนี้คือเรื่องเล่าในท้องถิ่นนะครับถามว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนก็บอกว่ามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็น่าจะเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเรื่องก็ประติดประต่อว่าเอาวัดเจดีย์นี้เนี่ยนะครับเคยมีท่านเจ้าวัดคือสมภารที่ชื่อว่าครัวทองก็อ๋อไอ้ไข่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของครัวทองที่เป็นท่านเจ้าวัดประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ตอบว่าไอ้ไข่ก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ขอลองพึ่งเสร็จแล้วพึ่งแล้วได้นะฮะยังไม่ถึงเป็นเจ้าที่นะเป็นแค่ผู้ช่วยเนาะเป็นผู้ช่วยที่น่าเอ็นดูในความเห็นของผมวันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เที่ยงจำชื่อนี้ไว้นะฮะจะมีบุคคลสำคัญเป็นคนช่วยกันสร้างเรื่องผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยว่ากันว่าเป็นหนึ่งในจอมขมังเวทชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าถ้าระดับท้องถิ่นที่สีชนแถวแถวฉลองแถวแถววัดเจดีย์ก็มีผู้ใหญ่เที่ยงนี่แหละเป็นคนเล่นของถ้าระดับเมืองก็มีขุนพันธ์ไงเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันผู้ใหญ่เที่ยงแกก็เลยนึกสนุกแกก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่ามาเข้าทรงอะไรไม่รู้แกก็เลยแกะรูปไอ้ไข่ด้วยไม้ซึ่งรูปไอ้ไข่ด้วยไม้ตอนนี้ก็ผุพังไปแล้วนะครับที่มาใหม่เนี่ยเป็นรูปใหม่แล้วผู้ใหญ่เที่ยงก็แกะรูปไอ้ไข่ไว้ในวัดเจดีย์ขณะเดียวกันวัดเจดีย์ที่เป็นวัดร้างก็มีพ่อท่านเทิมเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ถึงกับเป็นเกจิแต่เป็นพระที่พระในชนบทท่านก็ย้ายวัดไปเรื่อยหาที่อยู่เพื่อจะก็ชอบที่จะบวชนะฮะไม่ศึกท่านก็อยู่วัดนู้นอยู่วัดนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็มาฟื้นวัดเจดีย์ให้ไม่เป็นวัดร้างก็ราวๆ 2,500 กว่าๆแล้ววันหนึ่งก็เกิดจัดคิดดำริจะจัดงานกันที่วัดเจดีย์ก็เลยไม่รู้จะทำเหรียญอะไรดีนี่แหละครับก็เกิดผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยแกะรูปเรื่องราวมีมาเดิมเพราะท่านเทิมท่านทำเหรียญรูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์แจกเพราะก็เป็นเรื่องหนุกๆอ่ะฟังมาว่าแจกตอนแรกก็ไม่มีใครเอาเดิมมันต้องเป็นเหรียญรูปพระใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นรูปไม่เป็นพระพุทธรูปก็เป็นรูปเกจินี่ทำเป็นรูปไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ยืนแก้เปลือยภาษาปากใต้นะคือแก้ผ้านะก็เห็นไข่เป็นเด็กมีจุกแล้วก็มีไข่ไม่มีใครเอาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเหรียญไอ้ไข่รุ่นเอกชัยคือจัดคอนเสิร์ตขายตั๋วดูเอกชัยและแถมเหรียญไอ้ไข่ที่เขาเรียกว่าเหรียญไอ้ไข่รุ่นเอกชัยซึ่งเอกชัยก็ไม่รู้เรื่องแต่เรื่องมันมาโดนเอาก็ตอนเมื่อขุนพันธ์อันนี้อภินันท์คมขำบอกนะฮะว่าครั้งเพราะเขาทำงานอยู่กับลูกของขุนพันธ์พี่เล็กนะครับแล้วขุนพันธ์เนี่ยก็ไปร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้กับท่านอาจารย์ทิม
ที่หลวงพ่อทวดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอ่ะใช่ไหมเป็นพระที่ถูกยกฐานะเป็นเทพนะครับเป็นมหาเทพแล้วมั้งนะครับเพราะมีคนวิเคราะห์กันว่าเหรียญหลวงพ่อทวดเนี่ยมีการสร้างทำมากที่สุดในประเทศไทยมากกว่าเหรียญใดๆนะครับไม่รู้กี่รุ่นแล้วก็ทำกันทุกวัดเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะท่านขุนพันธรักราชเดชเนี่ยไปร่วมปลุกเสกแล้วในวงปลุกเสกเนี่ยมีการลงทรงแล้วก็พูดกันว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับมีสหายที่เป็นพระอยู่ทางเหนือจากวัดช้างให้แล้วก็มีเด็กวัดคนหนึ่งตามไปปรนนิบัติแล้วทางแถวในวงที่วัดช้างให้พูดว่าเด็กวัดคนนั้นตอนนี้ยังอยู่ท่านขุนพันธ์กลับมาท่านก็มาสำรวจตามความถนัดของท่านท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านเป็นขมังเวทมีนั่งทางในรวมทั้งจริงเป็นนักสำรวจท่องเที่ยวคนสำคัญท่านก็เที่ยวไปเรื่อยสุดท้ายขุนพันธ์เนี่ยแหละฮะเป็นคนสรุปว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ลูกศิษย์ขัวทองเนี่ยก็คือเด็กวัดคนนั้นที่เกี่ยวพันกับหลวงพ่อทวดไปมาคนก็เลยจำว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กวัดลูกศิษย์หลวงพ่อทวดแล้วก็ต่อเรื่องทำให้ไอ้ไข่เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆ อันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นราวๆ2530นะฮะจนถึง2540อยากจะพักตรงนี้นิดหนึ่งครับ240เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วจตุคามรามเทพที่เริ่มไว้ตั้งแต่230ก็มาโด่งเป็นพลุแตกเมื่อ240กว่าๆตอนนั้นไอ้ไข่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เป็นอนุเทพน้อยๆนะครับจตุคามร่วงพุ่งนะแต่ไอ้ไข่ก็ยังไม่มีใครรับรู้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรื่องไอ้ไข่หลังจากบวกเรื่องอย่างนี้มาเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นราวๆ240ซึ่งจตุคามกำลังขึ้นก็มีพระรูปหนึ่งนะครับชื่อท่านแว่นผมไม่รู้ชื่อจริงนะต้องขออภัยนะครับท่านเป็นคนที่นั่นแล้วก็พอท่านบวชเนนแล้วก็บวชพระแล้วก็คนวัดเจดีที่วัดเจดีเนี่ยร้างเจ้าอาวาสว่างเจ้าอาวาสก็เลยมานิมนต์ท่านแว่นให้ช่วยกลับไปอยู่ที่วัดท่านก็เป็นพระรุ่นใหม่ใฝ่พัฒนาท้องถิ่นกล่าวกันว่าท่านก็เป็นนักค้นคว้าเรียนรู้แล้วก็นักพัฒนาปฏิปทาเท่าที่ผมได้ยินมาท่านก็อยู่แบบสมถะจนทุกวันนี้ก็ยังเรียบง่ายแต่ด้วยความที่ท่านมีไอเดียท่านก็เลยประชุมกับชาวบ้านว่าจะทำอะไรกันดีเพราะชาวบ้านก็บอกว่าเราจัดประเพณีสงกรานต์สงน้ำท่านเจ้าวัดนะฮะบูชาท่านเจ้าวัดพร้อมกับไอ้ไข่ด้วยที่คนเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องครัวทองกับท่านเจ้าวัดแต่คนไปจดจำเรื่องไอ้ไข่กับหลวงพ่อทวดแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือผมใช้ก็เอาโมเดิร์นแมเนจเมนต์เข้าไปใช้ท่านจัดกิจกรรมทำเหรียญกันมาอีกรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่โมเดิร์นแมเนจเมนต์เนี่ยฟังมาว่ามีลูกศิษย์วัดเจดีย์คนหนึ่งทำงานอยู่กรมทางก็เลยบอกว่าระเบียบของกรมทางอนุญาตให้ขึ้นป้ายได้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทางกรมทางแล้วกรมทางก็ทำป้ายมาตรฐานแบบป้ายของกรมทางเลยคณะวัดเจดีย์ในวันนั้นเมื่อเหตุการณ์ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับก็ตัดสินใจประสานจ้างเหมากรมทางขึ้นป้ายไอ้ไข่วัดเจดีย์ทั่วภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัตตานีแบบว่าถ้าใครลงใต้นะจะเจอป้ายไม่เห็นป้ายเป็นนครศรีธรรมราชคือเราจะถึงจังหวัดไหนเนี่ยนานๆเจอทีแล้วต้องให้ใกล้ๆหน่อยใช่ไหมอีกกี่ร้อยโลแต่ปรากฏไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยขึ้นป้ายตั้งแต่ประจวบจากปัตตานีขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นทำให้ทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องแวะไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการผมว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอแต่คนที่บวกเรื่องเข้าไปเนี่ยก็คือคนที่เชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ยช่วยได้เนี่ยก็เริ่มเอารูปที่เขาแจกแจกแล้วใครไม่เอาเนี่ยบอกเอาไปดิเอาไปดิแจกกันไปจ่ายกันไปฝากกันไปแล้วก็เล่ากันต่อคนที่วัดเจดีย์เนี่ยเล่าว่ากลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ของแล้วปรากฏการไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็คือแม่ค้าแม่ขายเขาก็เอาไปแบบไม่ได้เป็นของบูชานะใส่ไว้ท้ายเก๊ใส่ไว้ก้นกระเป๋าเวลาจะขาย
เขาบอกเขาอย่างนี้มุกของเขาเป็นอย่างนี้บอกว่าเวลาจะค้าจะขายเวลาจะไปตลาดไอ้ไข้ช่วยแหมกันไอ้ไข้ช่วยแหมกันนะแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่ขออย่างนี้มันได้สุดท้ายมันก็กลายเป็นปากต่อปากไปสู่นักค้านักขายจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นไอ้ไข่เนี่ยชื่อเสียงเท่าที่เล่าขานในวงการเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ที่สุดนะครับที่นิยมเรื่องนี้ก็ขอกันแล้วก็มากแล้วก็มีการบ่นกันนะครับจนขับเคลื่อนมาเรื่อยๆจริงๆแล้วท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าปรากฏการณ์ไอ้ไข่เนี่ยมันระเบิดเพราะโควิดแต่จริงๆมันมาก่อนแล้วนะครับมันมี 2-3 อย่างเท่าที่ผมวิเคราะห์โดยส่วนตัวนะครับว่าอันที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยของมนุษย์ปุถุชนเช่นเราๆคือใช้คำว่าไงดีอ่ะเราเติบโตมาในยุควิทยาศาสตร์แล้วก็มีศาสนามีเหตุมีผลแต่ปรากฏว่ามันมีบางเรื่องที่ด้วยเหตุและผลยังเอาไม่รอดแล้วไม่มั่นใจมันก็ต้องหาบางอย่างมาเสริมมาเติมให้เกิดความมั่นใจขึ้นหรือเผื่อนะเผื่อหรือสำรองหรือดิ้นรนด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันพบแล้วมันตันอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเผื่อและสำรองนะครับอันที่สองเนี่ยเราบอกว่าเราพัฒนาจนมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มีศาสนาดั้งเดิมนะฮะก็คือเชื่อเทพนะฮะที่เรียกว่าพหุเทวานิยมแล้วก็เอกเทพมหาเทพนะเอกเทวานิยมซึ่งถามว่าเรื่องไอ้ไข่เป็นศรัทธาที่เป็นสิทธิของมนุษย์ไหมก็เป็นเหมือนกันที่เขาอยากจะเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยหลักการและเหตุผลเขาสู้ไม่ไหวเขาก็ต้องหาที่นะครับงั้นผมคิดว่าเรื่องปรากฏการณ์ของไอ้ไข่หรืออื่นๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นไปของมนุษย์และของผู้คนอันที่สองเนี่ยนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่วัดเจดีย์หรือที่สีชนนะครับนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันให้จริงๆนะครับท่านที่ติดตามพวกเราที่เคยเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยทุกคนเคยได้ยินว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองพระซึ่งสิริธรรมราชนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมีตามพอลิงรู้ไหมฮะตามพอลิงอยู่ตรงไหนตามพอลิงอยู่ตรงวัดไอ้ไข่ครับตรงนั้นเนี่ยเป็นดงที่เจอเทวสถานในศาสนาพราหมณ์จำนวนเยอะมากอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยบอกว่าตอนที่ท่านลงไปสำรวจพร้อมกับพี่ขันชัยบุญปานพี่สุจิตวงเทศเนี่ยนะครับเจอศิวลึงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินบริเวณนั้นเป็นแผ่นดินที่มีผมใช้คำว่ามีร่องมีรอยมีเรื่องมีราวที่เกี่ยวกับการนับถือรูปโดยเฉพาะรูปไอ้ไข่แต่ไอ้ไข่นั้นเป็นไข่ของพระศิวะมาก่อนเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ต่อเนื่องมาแต่หัวใจที่เกิดขึ้นที่วัดเจดีย์เนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องเดิมแล้วการเติมมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเนี่ยผู้คนคนไทยเราที่จริงไม่ใช่ไทยมาเลก็มาจีนก็มาเยอะนะครับผู้คนมนุษย์ปุถุชนที่ยังต้องการสิ่งเหนือธรรมชาติมาช่วยนะครับแล้วมีผูกได้กับเรื่องประวัติศาสตร์โยงมาถึงหลวงพ่อทวดเนี่ยหัวใจที่สำคัญของกรณีปรากฏการณ์ไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยมาจากเรื่องของการจัดการที่ปรับกันแบบน่าสนใจผมใช้คำว่าน่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ที่บวกมาตามที่ผมเล่ามาคือเรื่องราวของไอ้ไข่และบวกมาเนี่ยนะมันมีที่เชื่อถือได้กับรู้กันว่าเติมกันล่าสุดเนี่ยเติมกันแบบเช่นทำไมไอ้ไข่ใส่ชุดทหารอภินันท์บอกว่าเรื่องนี้เนาะเกิดจากมีคน3คนอยู่3จังหวัดที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาที่วัดเจดีย์ใกล้ๆกันแล้วบอกว่าไอ้ไข่ไปเข้าฝันว่าอยากใส่ชุดทหารชอบทหารช่วยเอาชุดทหารมาให้นุ่งหน่อยเข้าฝันครั้งแรกก็ไม่มาเพราะไม่รู้จักเรื่องไอ้ไข่
แต่มีเด็กใหม่เข้าแล้วก็มีรูปแล้วก็จะสำรวจอ๋อจนเข้าครั้งที่2ว่าทำไมไม่มาจัดให้ที3คนนั้นมาพร้อมกันแล้วบอกอ้าวต่างคนต่างได้รับนิมิตคล้ายกันเนี่ยมีเรื่องอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับรวมทั้งเรื่องที่บอกว่าได้ผลได้ผลได้ผลเยอะมากอันที่1คือคอนเทนต์เนี่ยถูกบวกแต่หัวใจผมคิดว่าเรื่องของวัดและชุมชนงานนี้เนี่ยท่านแว่นกับชาวบ้านรายรอบพร้อมกับกรรมการวัดและกรรมการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตั้งระบบในการจัดการเท่าที่ผมทราบเนี่ยจัดการแบบเป็นเอกภาพและลงตัวแล้วก็โปร่งใสไม่มีประโยชน์ใครแล้วก็ถ้าจะเกิดประโยชน์เกิดขึ้นคุณก็ไปหาอยู่ข้างนอกก็คือต่างคนก็ไปเปิดร้านค้ากันเองนะครับแต่ต้องมาทำงานให้วัดอันที่3เนี่ยมีเรื่องของการสร้างวัตถุอุปกรณ์พิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างผมเนี่ยไปวัดเจดีย์ที่เดิมมีศาลากับรูปไอ้ไข่แล้วทุกอย่างร้างหมดเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเกิดโบสถ์ใหญ่แล้วก็เป็นอารามอันงามที่ดินเนี่ยขยายจากเดิมมีอยู่หลายสิบไร่หดมาเหลือ10ไร่ตอนนี้ซื้อกลับมาเป็น200ไร่แล้วก็เริ่มเอาเงินไปช่วยวัดนู้นช่วยวัดนี้ให้โรงพยาบาลซึ่งทำให้คนศรัทธานะครับและที่สำคัญก็คือมีขบวนการผมใช้คำว่าซัพพลายเนาะคือร้านค้ามากมายที่มาเกี่ยวเนื่องแต่กลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มสร้างปัญหาเท่าที่ฟังมาโดยเฉพาะนักค้าแล้วก็วงการข้างนอกซึ่งคนที่วัดเจดีย์เขาก็มั่นใจว่าของวัดเจดีย์นั้นแค่นี้แหละคือตอนนี้มีผู้ค้าแล้วเข้ามาแทรกแซงและพยายามที่จะสร้างเรื่องทั้งบวกบวกบวกจนเกินจริงอันที่สองก็คือต่อว่าที่เขาไม่พอใจและที่สำคัญก็คือปัญหาที่เกิดมาคือตอนนี้ทุกวัดในนครหรือทั่วประเทศก็กำลังสร้างไอ้ไข่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ท้ายสุดเนี่ยนะครับดร.อาจารย์อาภาพิรัตน์วัลลิโพดมซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยวิเคราะห์มีอยู่5ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเพื่อท่านได้เรียนรู้และได้เรื่องและทำความเข้าใจเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จะไปหรือไม่ไปก็ตามใจนะครับหรือจะไม่ไปแบบไปถึงแต่ไปด้วยการไปท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ก็ได้ว่าตกลงไอ้ไข่มันคืออะไรแล้วไปกันถึงไหนแล้วฉันจะยังไงเพราะทุกวันนี้ไอ้ไข่จะไปโผล่อยู่ทุกวัดแล้วนะครับวัดพระธาตุธาริพุนชัยก็เห็นว่าตั้งไอ้ไข่เรียบร้อยแล้ววัดห้วยมงคลกำลังทำไอ้ไข่ทองไอ้ไข่เงินนะครับอาจารย์อาภาพิรัตน์วัลลิโพดมในฐานะนักมนุษยวิทยาเนี่ยตั้งโจทย์ว่าที่เกิดขึ้นที่นครเพราะนครก็คือตามพอลิงนี่สอดคล้องกับที่ผมวิเคราะห์อันที่สองที่สำคัญก็คือคนนครเนี่ยเป็นคนช่างคิดช่างปรุงช่างแต่งและจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกหลังจากจตุคามมาเป็นไอ้ไข่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อันที่สามเนี่ยในเชิงวิธีวิทยาเนี่ยอาจารย์อาภาพิรัตน์บอกว่าถือเป็นปฏิบัติการที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องตำนานท้องถิ่นที่เติมกันจนเชื่อแล้วมีพลวัตในการปรุงแต่งเพิ่มเติมจนถึงขั้นรับรู้แล้วก็อัปเกรดนะจนไอ้ไข่ซึ่งเป็นแค่เด็กวัดเนี่ยกลายเป็นเทพอาจารย์อาภาพิรัตน์บอกว่าเป็นdeification คือกระบวนการทำให้เป็นเทพ deity นะฮะกระบวนการทำให้เป็นเทพแบบเดียวกับที่ในพม่ามีแนทหรือในนครมีทวดหรือที่จังหวัดอื่นก็มีสารปู่ตาอะไรเงี้ยนะครับแบบเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าที่นี่นะครับทำแล้วแรงอาจจะประสมกับกระแสโควิดและปัญหาความไม่มั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองที่ป่วนมากคนก็หาของเล่นแก้เครียดคลายเครียดสุดท้ายมีคนถามว่าแล้วไอ้ไข่จะตายไหมอาจารย์อาภาพิรัตน์บอกว่าไม่ตายหรอกกระบวนการเรื่องตำนานจนเป็นเทพแล้วก็นำศรัทธาให้คนเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแล้วเกิดขึ้นทุกที่ลองกลับไปดูที่บ้านท่านนะมีหมดอ่ะแล้วก็ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็เป็นเพียงหนึ่งในปรากฏการณ์นั้นคนที่วัดเจดีย์เขาเชื่อว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์อยู่ต่อแต่ไอ้ไข่ที่ไปเกิดที่วัดอื่นไม่ใช่ก็ได้อันนี้ขึ้นกับแต่ละที่แต่อาจารย์อภาพิรัตน์บอกว่าเอสเซนส์ว่าด้วยเรื่องอย่างเนี้ยยังคงอยู่แต่อาจจะมาใหม่ในรูปอื่นอย่างเช่น
พญาวานรที่กำลังเกิดเป็นท็อปิกกันขึ้นที่ไหนนะจังหวัดไหนผมจำไม่ได้แล้วก็กำลังมานะฮะตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วก็ยังแสวงหาท่องเที่ยวไปพระพุทธเจ้าเนี่ยสำหรับผมนะอยู่สวนโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์เราก็ท่องเที่ยวหาที่พึ่งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปพ้นไปไกลกว่านั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นแต่ของจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้สำหรับเรื่องของไอ้ไข่สำหรับผมเองนั้นรู้แต่ว่าต้องทำงานพระพุทธศาสนาหนักขึ้นครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับมาหรือไปก็ได้นะครับไปเที่ยวมีเรื่องกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันเสาร์เที่ยวไปเรื่อยๆมีเรื่องไปเรื่อยๆได้ตลอดไปกับทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาช่วงนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องประเพณีการไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยเรื่องของการทอดกฐินในเทศกาลออกพรรษาซึ่งก็เริ่มมาแล้วสักประมาณ2สัปดาห์ยังเหลืออีกประมาณเนี่ยนะฮะไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับออกพรรษาแล้วก็มาสู่การทอดกฐินเนี่ยเป็นจังหวะสำคัญของชาวพุทธสำหรับผมเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่บ้านผมนครศรีธรรมราชแบบง่ายๆเพราะว่าเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้ก็คือวันออกพรรษาเนี่ยพี่ๆน้องๆ นะครับชวนกันบอกว่าอยากไปลากพระที่เมืองนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านเคยได้ยินคำที่ตะกี้ยกขึ้นมาตอนต้นไหมครับอีซาราพาเฮโลเฮโลมันก็มีหลายอย่างเช่นไอ้ไล่กลมๆแล้วก็จะมีสร้อยตามมาเพื่อให้มีแรงฮึดในการลากพระหรือลากเรือพระเนี่ยครับก็ไอ้ไล่กลมๆหัวนมเศร้าๆไอ้ไล่ยาวๆว่ากันเองนะครับที่อยากจะชวนมาวันนี้ก็คือนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ทุกคนคิดว่ามันคงจะหมดไปแล้วแต่จริงๆยังมีอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านเล็กๆชุมชนย่อยๆไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในภาคใต้ผมคิดว่าน่าจะตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยแหละครับจนไปถึงใต้ตอนล่างประเพณีนี้ก็คือถ้าในภาคกลางท่านก็จะคุ้นกับว่าประเพณีตักบาตรเทโวหรือไม่ก็โยนบัวนะฮะของที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่สำหรับในภาคใต้เราเนี่ยนะครับมันค่อยๆพัฒนากันมานะครับสำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาจากหลักคิดเดิมที่หลังจากพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วก็ทรงเสด็จกลับมาสู่โลกคนก็ที่เมืองสังคัสสะในตำนานพุทธตำนานผมใช้คำว่าพุทธตำนานไม่เรียกพุทธประวัตินะครับเพราะว่าบางอย่างก็คงจะเติมกันหลายขั้นหลายตอนเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาค้นก็ไปแห่แหนไปรอเฝ้ารับเสด็จเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าจังเลยทรงห่างไปตั้ง 1,000 ษาไปกันมืดฟ้ามัวดินนะครับแล้วเมื่อครั้งนั้นไงฮะที่เวลาเราไปตักบาตรเทโวก็จะเห็นว่าเขาทำเป็นพระพุทธเจ้าขบวนพระเดินลงมาจากภูเขานะฮะแล้วก็มีบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญที่เราเรียกว่าทรงเปิดโลกให้พวกเราได้เห็นทั้งผมใช้ภาษาง่ายๆเห็นโลกชั้นบนโลกชั้นที่เราอยู่แล้วโลกชั้นล่างลงไปเพื่อให้เห็นว่าถ้าทำดีก็จะได้ดีถ้าหากว่าทำไม่ดีก็จะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่หัวใจของวันออกพรรษาที่คลี่มาเป็นประเพณีลากพระที่เมืองนครแล้วก็ตลอดทั้งภาคใต้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับมาครั้งทีทำอะไรดีล่ะนะครับหนึ่งไปโอเคละไปชุมนุมรับเสด็จอันที่สองก็คือใส่บาตรถวายถือว่าเป็นกุศลอันที่สามก็คือพาพระองค์แห่แล้วกันนะครับอันนี้วิธีคิดของภาคใต้นะครับคือพาพระองค์แห่จริงกระบวนการแห่พระเนี่ยมันก็ทำกันทุกที่นิกายฮินดูนะฮะก็มีการแห่รูปพระวิษณุรูปพระศิวะในฝ่ายของญี่ปุ่นก็มีแห่เกี้ยวใช่ไหมที่เราเรียกบองโอดอรินะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าไปดูในโลกของคริสต์ศาสนิกชนเราก็พบว่าเขาก็มีแห่รูปพระแม่อันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือ
ของดีที่คิดถึงและเป็นที่ระลึกแล้วก็เคารพแล้วก็พามาแห่ทั้งที่ภาคใต้เราเนี่ยก็เลยเกิดกระบวนการที่เรียกว่าแห่พระแต่กระบวนการแห่มันมีแห่หลายแบบแห่ไปในน้ำก็เป็นเรือพระถ้าไปบนบกก็เรียกว่าชักพระหรือลากพระเอาว่าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่ทำกันเกือบทุกหมู่บ้านบ้านไหนถ้ามีวัดก็ต้องสร้างพระไว้สักรูปหนึ่งพระที่จะต้องเป็นใช้ในการลากพระก็ต้องเป็นพระปางอุ้มบาตรเพราะว่าเราจะใส่บาตรฉะนั้นประเพณีนี้เนี่ยก็ทำกันทั่วเลยที่บ้านผมเนี่ยนะครับนครศรีธรรมราชหรือที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยท่านคงจะได้ยินชื่อประเพณีชักพระประเพณีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งทำเป็นประเพณีใหญ่มาหลายสิบปีแล้วจนกลายเป็นหนึ่งในงานสำคัญระดับประเทศที่ทุกคนบอกว่าลากพระต้องไปสุราษฎร์อีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่เรื่องลือมากก็คืออยู่ที่สงขลาเขาไปชุมนุมเรือพระกันที่แหลมทรายนะครับที่สมิลาแถวนั้นนะครับก็โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นงานใหญ่เหมือนกันที่น่าจะเป็นระดับภาคไม่ถึงขั้นระดับประเทศเนี่ยแบบที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็อยู่ที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยเขาเรียกว่างานแข่งโพนลากพระเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดแต่เมืองนครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยเราหมดแรงกับงานเดิน10มันตอนลากพระเนี่ยก็ประเภทว่าตัวใครตัวมันต่างคนต่างทำกันแล้วกันด้วยเหตุที่ต่างคนต่างทำเนี่ยทำให้งานลากพระเมืองนครจึงมีเสน่ห์และมีสีสันแล้วผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมนะครับปีหน้าออกพรรษาไปลากพระเมืองนครกันพอผมพาพี่ๆน้องๆไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอทุกคนบอกเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนหัวใจก่อนหัวใจของการลากพระก็คือตามที่บอกแล้วก็คือเอาพระมาลากแล้วก็แห่กันไปที่ทุกคนจะต้องขอให้ได้จับเชือกแล้วร่วมกันลากพระจะวัดเดียว2วัด3วัดก็ตามใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรือพระหรือใช้คำว่าเราใช้คำนี้เรียกว่าอะไรดีตอนนี้เมืองนครผมเนี่ยเราเรียกเป็นนมพระไปแล้วทุกคนก็ตกใจอีกนะฮะว่าเอาตกลงพระมีนมนะครับตกลงไปลากนมพระแล้วมีกระทั่งนะสุดท้ายเรามีประกวดนมพระกันนมในภาคใต้เนี่ยมันมาจากคำว่าพนมพนมก็คือสร้างเป็นบุษบกเป็นเรือพระแล้วก็มีบุษบกสูงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็คือพระอุ้มบาทนะครับฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยในนครศรีธรรมราชเราเนี่ยมีพนมพระหรือเรือพระบกเนี่ยนะครับอยู่3ลักษณะด้วยกันแบบที่1ก็คือแบบเป็นเลื่อนเข้าใจไหมฮะแบบเป็นเลื่อนพอนึกออกว่าก็คือเหมือนกับเวลาเขามีสกีใช่ไหมสกีอ่ะก็มีเป็นบอร์ดเลื่อน2ขานี่ก็ทำเป็นเลื่อนแบบ2ขาแต่เป็นไม้นะครับแล้วหนักไม่รู้กี่ตันนะครับเป็นไม้เป็นท่อนเลยนี่คือเป็นแบบเป็นเลื่อนซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมมากแล้วต้องลากกันไปมีทั้งลากไปบนถนนนะครับลากถนนดินจนลาดยางจนคอนกรีตทุกวันนี้ก็ยังลากกันอยู่แบบหรือถ้าว่าเป็นในคลองในน้ำก็ยังลากกันอยู่แบบที่2เป็นล้อผมใช้คำว่าเป็นล้อก็คือเป็นล้อไม้ล้อเล็กๆสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางฟุตเดียวไม่ใช่แบบล้อเกวียนนะครับเป็นล้อเล็กๆเลยแล้วก็รองอยู่ใต้พนมซึ่งใหญ่และหนักมากคนอยู่ได้เป็น10คนนะครับแล้วแบบที่3คือเป็นรถอันนี้ประยุกต์มากแล้วคือถ้าหากว่าท่านไปที่สุราษฎร์ไปสงขลาไปพัทลุงจะเจอเป็นรถเพราะว่าก็เพื่อให้ชักลากง่ายพาไปไหนสะดวกก็เปลี่ยนเป็นรถเรียบร้อยแล้วล้อยางบางทีก็ขับได้ด้วยนะครับบางทีขับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องขับก็มีคนช่วยกันลากเพราะที่นครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยตอนนี้มีทั้งเป็นเลื่อนมีทั้งเป็นล้อแล้วก็มีทั้งเป็นรถเสน่ห์สำคัญเนี่ยอยู่ที่แบบเลื่อนกับแบบล้อส่วนแบบรถเนี่ยมันก็ง่ายๆแล้วทุกวันนี้ก็ปรับประยุกต์นะก็คือเป็นรถแล้วแต่อยากจะให้ใหญ่เท่าไหร่ก็สะดวกสบายนะครับอันที่สองคือประดับประดายยังไงก็ทำกันเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโฟมนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเรือพระแบบใช้คำว่า
แบบมายุคหลังละคราวนี้เนี่ยผมพาเพื่อนพี่น้องเนี่ยนะไปที่ 3-4 จุดสำคัญนะครับจุดที่1เนี่ยผมบอกว่าไปที่นี่ก่อนนะครับไปวัดร่อนนาอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูลท่านลองไปค้นดูก็ได้นะครับลากพระวัดร่อนนานะครับหรือพระลากของวัดนี้เขาเรียกว่าพระแม่เศรษฐีชื่อท่านเนี่ยเท่มากอะทำให้คนเนี่ยอยากไปไหว้เพราะว่าพระแม่เศรษฐีไปแล้วแหมมันพระแม่เศรษฐีมีตำนานนะครับเอาว่าพักไว้แค่เรื่องตำนานแต่เฉพาะการลากพระเนี่ยนะครับเป็นที่สุดของการลากพระของผมว่าของประเทศไทยที่ถ้าเอาพระในพุทธศาสนานะของโลกเลยก็ได้เพราะว่าขบวนลากเนี่ยเขายาวกันเป็นกิโลขบวนลากเนี่ยเป็นกิโลแล้วเรือพระเนี่ยครับเป็นเลื่อนหนักแบบเห็นแล้วไม่รู้จะลากยังไงเฉพาะเชือกลากเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วเชือกลากถามว่ายาวเท่าไหร่เขาบอกว่าเชือกเนี่ยยาวประมาณ 2-300 เมตรแต่ขบวนคนลากคนแห่เนี่ยยาวเป็นกิโลเพราะว่ามันมากันแบบแน่นหนาวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะไปให้ถึงนะครับปรากฏว่าพอไปถึงเกือบถึงหน้าอำเภอเขาบอกว่าอย่าเข้าไม่ได้ตกลงเราไม่ได้เข้าไปลากจริงๆนะครับเพราะว่ามันแน่นมากแล้วก็การตั้งขบวนก็กินเวลาเริ่มตั้งแต่เช้ากว่าจะลากไปอยู่ที่หน้าอำเภอแล้วก็ลากกลับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยบอกถึงหน้าอำเภอก็ราวเย็นรุ่งขึ้นก็ลากกลับเช้าเพราะว่าต้องลากไปหลายกิโลนะครับวันนั้นเราเข้าไม่ถึงแต่ชวนกันดูในรูปถ่ายที่มีคนก็ถ่ายไว้ทุกคนก็บอกว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรอลองเข้าไปดูนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือวันรุ่งขึ้นผมก็เลยพาพี่ๆไปดูให้ถึงที่ทุกคนก็บอกว่าโอ้จริงด้วยสำคัญมากเพราะฉะนั้นจุดที่1 นะครับพระแม่เศรษฐีที่วัดร่อนนาอำเภอร่อนพิบูลอันนี้อยากจะแนะนำว่าถ้าหากว่าท่านสนใจไปวันไหนก็ได้นะไปดูพระลากกับเรือพระนมพระแต่ว่าถ้าจะสนใจไปร่วมลากพระวันออกพรรษาจริงอาจจะต้องอุทิศเวลาไว้สักครึ่งวันนะครับที่จะไปลากพระสุดยอดเรือพระองค์นี้ที่ร่อนพิบูลหลังจากนั้นพอเราเข้าไม่ถึงที่วัดร่อนนาเนี่ยผมก็งั้นไปดูอีก2สุดยอดแล้วกันแล้วก็พาไปที่อำเภอลานสกาครับทางไปคีรีวงศ์นะฮะทุกท่านรู้จักคีรีวงศ์เคยไปกันมาหมดแล้วไม่ทราบมีใครยังไม่เคยไปบ้างครับถ้าไม่เคยไปก็รีบๆไปนะนะเพราะว่าก็เป็นอีกที่สุดหนึ่งอ่ะของการไปเยือนธรรมชาติที่ผมเคยพาบุคคล2คนไปนะคือระพีสาคริกกับประเวศวสีอันนี้ไปเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้ว2ท่านนี้พอไปถึงนะคือไม่เคยเข้าไปเลยนะผมพาไปเดินเล่นตามนานหินตามหมู่บ้านอาจารย์ระพีกับอาจารย์ประเวศบอกผมว่าเฮ้ยบัญชานี่มันสวรรค์บนดินชัดๆพักคีรีวงศ์ไว้ก่อนนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมพาไปที่ก่อนจะถึงคีรีวงศ์มันมีทางเลี้ยวเล็กๆ เข้าไปชื่อว่าวัดพัทธเสมาวัดพัทธเสมาเนี่ยมีอีกสุดยอดพระลากแล้วก็นมพระต้องใช้คำว่าอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทยเหมือนกันเขาทำเป็นเลื่อนเหมือนกันแต่เป็นเลื่อนระดับหมู่บ้านแหละที่วัดร่อนนาเนี่ยเป็นเลื่อนใหญ่แล้วตอนนี้ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางเขาลากไปบนถนนลาดยางครับของวัดร่อนนาเนี่ยนะครับมันเป็นหมู่บ้านที่พอไปถนนไปถึงวัดก็สุดเลยเพราะนั้นเนี่ยจะลากไปบนดินฮะแต่ความเท่และความสนุกก็คือเขาไม่ใช่ลากไปบนดินเท่านั้นเขาลากไปลงคลองไอ้คลองที่ไหลมาจากคีรีวงศ์นะฮะเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงเมืองนครเนี่ยคลองท่าดีเนี่ยนะครับที่จะไปออกที่ภาษาภาคใต้เรียกท่าใหญ่เขาจะลากลงไปที่ลงคลองหน้าวัดแล้วก็ลากเลี้ยวมาจนถึงหัวสะพานหน้าวัดถามว่าลากนานเท่าไหร่ก็ลากนานสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงก็คือลากตั้งแต่เช้าแล้วก็มาถึงสะพานพอมีสะพานแล้วลอดสะพานไม่ได้แล้วเพราะยอดพนมพระเนี่ยสูงเกินเสร็จแล้วพักเที่ยงแล้วก็ลากกลับมาตามสายน้ำโอ้บรรยากาศสุดยอดครับไม่รู้ว่าลากพระหรือไปเล่นน้ำกันบรรยากาศเนี่ยเด็กๆเนี่ยโหนเรือพระกัน
นะครับแล้วก็คนคุมเรือพระคนมีกำลังก็แหมกันนะครับแล้วก็เอซาลาพาเฮโลเฮโลไอซาลาพาเฮโลเฮโลก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เล่นน้ำกันบ้างกระโดดน้ำบ้างแล้วก็ยื้อเวลางานที่วัดพัทธเสมาเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชายขอบของเมืองแต่อยู่ริมน้ำรายรอบไปด้วยแน่นอนฮะมันไม่ไกลจากคีรีวงศ์ก็สวนผลไม้ตอนนั้นผลไม้ก็เริ่มวายแล้วแต่วันนั้นเราได้กินผลไม้พิเศษอันหนึ่งก็คือลางสาดเขาไม่ทราบเคยกินไหมฮะคนกรุงเทพรู้จักแต่ลองกองใช่ไหมลางสาดลืมหมดแล้วแต่จริงๆปากใต้เนี่ยเรามีลางสาดเขามีลางสุกนะครับมีลองกองมีลูกูผลไม้ให้กินเยอะแยะมากแต่วันนั้นเนี่ยมีลางสาดเขาถ้าท่านยังไม่เคยกินนะครับลูกเหมือนลองกองแต่เปลือกจะมีขนหน่อยนึงสีออกน้ำตาลกว่าลองกองไม่เหมือนกับลางสาดที่ผิวจะขาวแต่ที่สำคัญคือเวลาปอกจะมีเยื่อบนกลีบทำให้ท่านปอกแล้วไม่สนุกแต่ความพิเศษก็คือรสครับพอกินเข้าปากปุ๊บเนี่ยนะขบปุ๊บนะมันหอมกรุ่นในปากมันหอมกรุ่นอยู่ในปากเพราะเรามีประสาทอยู่ที่เพดานนะประสาทรับกลิ่นมันอยู่ที่เพดานด้วยไม่ต้องใช้จมูกอย่างเดียวนะท่านเคยกินอะไรแล้วรู้สึกมันหอมอยู่ข้างในไหมฮะเพราะไอ้ปลายประสาทรับกลิ่นเนี่ยมันมีทั้งที่จมูกกับที่เพดานปากด้วยเอากลับมาที่พระลากนะครับการลากล้อของวัดพัทธเสมาเนี่ยจึงมีเสน่ห์สำคัญก็คือลากอยู่ในน้ำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอยู่ๆผมเจอดร.เกรียงไกรเกิดสิริรองคณบดีคณะสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปวิ่งลากพระอยู่ในน้ำนั้นด้วยผมถามอาจารย์มาไงไม่มาได้ไงอ่ะนี่มันสุดยอดของเมืองนครสุดยอดของประเทศไทยแผนนั่นก็คือจุดที่2จากนั้นแล้วผมก็เลยพาต่อครับเข้าไปที่คีรีวงศ์เลยตอนไปที่คีรีวงศ์เนี่ยเราก็เช็คนะฮะว่าตอนนี้นมพระของคีรีวงศ์อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าออกจากวัดมาตอนเที่ยงข้ามสะพานคีรีวงศ์มาแล้วแล้วก็มาพักรอพอบ่ายสามจะหันหัวกลับวัดฉะนั้นเราก็อยู่ที่วัดพัทธเสมาตามสมควรแล้วก็เราก็เข้าไปดักที่หัวสะพานคีรีวงศ์ที่ใครๆไปคีรีวงศ์ก็ต้องไปถ่ายรูปไอ้สะพานคีรีวงศ์ที่แต่เดิมเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นโรงเรียนแล้วก็น้ำมาเมื่อปี31นะครับจนพังไปก็ไปดักรอกันที่สะพานแล้วก็ลากข้ามบรรยากาศการลากพระของคีรีวงศ์เนี่ยสนุกเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะคนทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมกันลากแล้วก็ตลอดทางลากนะครับตอนนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองภาคบ่ายนี่จะไม่ใส่บาตรนะครับเขาจะใส่บาตรตอนเช้าภาคบ่ายนี่ก็จุดประทัดถวายกันก็ไปกันเรื่อยๆจนถึงวัดนั่นก็คือบรรยากาศที่พาพี่น้องผมไปลากพระนะครับในเทศกาลออกพรรษาแล้วทุกวันนี้จริงๆเราก็ยังต่อเนื่องกันมาเป็นทอดกฐินผมวกไปนิดเดียวสำหรับการไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าประเพณีลากพระเนี่ยนะครับซึ่งของภาคใต้เนี่ยซึ่งจะแตกต่างจากเพียงตักบาตรเทโวมันไม่ใช่เพียงแค่ลากพระครับมีอีก 3-4 อย่างที่มีรายละเอียดที่จำเป็นที่จะต้องเล่าเพื่อบอกแล้วนะเราไปเที่ยวมีเรื่องก็ต้องหาเรื่องหน่อยมันไม่ใช่แค่ลากพระไม่ใช่แค่ตักบาตรเทโวปากใต้เนี่ยเราเรียกว่าตักบาตรหน้าล้อเพราะว่าพนมพระเรือพระเนี่ยเหมือนกับเป็นล้อเพราะการตักบาตรก็คือไปตักบาตรใส่พระลากที่หน้าล้อก่อนที่ล้อจะเลื่อนเพราะทุกบ้านตื่นแต่เช้าหนมใส่บาตรเนี่ยก็มี2 อย่างเองฮะคือข้าวต้มกรุงเทพเราเรียกข้าวต้มลูกโยนแต่ปากใต้เราเป็นข้าวเหนียวต้มอยู่ในห่อใบพ้อใบกระเพาะแล้วก็ทำเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมพร้อมโยนทำไมต้องโยนเพราะว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วเราเข้าไม่ถึงแต่เราอยากใส่บาตรไม่รู้จะใส่ยังไงก็ทำข้าวต้มลูกโยนแล้วโยนไปให้เข้าบาตรได้ส่วนพระพิธุกอะไรไม่รู้ไปเข้าหัวใครไม่ทราบนะครับแต่เราก็เล็งกันนะฮะเพื่อให้ไปลงในบาตรแต่อันที่สองเพื่อมีกับแล้วก็มีขนมเป็นขนมมะพร้าวใส่เครื่องแกงแล้วก็ทอดเป็นก้อนๆแล้วเรียกว่าลูกเห็ดนั้นถ้าไปปากใต้เทศกาลลากพระต้องกิน2 อย่างนี้ให้ได้นะครับคือข้าวต้มลูกโยนห่อใบพ้อแล้วก็ลูกเห็ดแล้วก็ใส่บาตรกันด้วย2 อย่างนี้ถามว่าทำไมใส่แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ถวายพระหรอกครับตอนลากพระมันเหนื่อย
ไอ้นี่แหละกินได้มันทั้งวันแล้วพกไว้กินพรุ่งนี้ได้ด้วยไม่เสียก็คือเป็นอาหารให้เรากินไปฉะนั้นหลายวัดโดยเฉพาะที่รอบบ้านผมเนี่ยเลิกลากพรากันแล้วแต่ยังมีประเพณีตักบาตรหน้าล้อนะครับเราก็จะไปร่วมกันใส่บาตรตอนเช้าโดยตลอดคืนหลังวันออกพรรษาหรือว่าคืนของวันออกพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการแต่งเรือพระอีกกิจกรรมสำคัญเนี่ยที่ถ้าว่าท่านไปอยู่ในภาคใต้ในช่วงคืนออกพรรษาท่านจะได้ยินเสียงตรีโพนตรีกลองลั่นไปทุกแห่งเพราะว่าเราเรียกว่าต้องคุมพระนะเขาจะตีโพนตะโพนเนี่ยนะครับกับตีกลองเพื่อบอกทุกคนว่าโอ้มาช่วยกันมาเตรียมกันแล้วพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จแล้วนะครับนี่ก็คือการตีโพนคุมพระซึ่งตอนหลังเป็นประเพณีที่โดดเด่นอยู่ที่พัทลุงนะครับนะฮะอันที่สองสำหรับพระลากของแต่ละวัดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราถามว่าพระลากคือพระปางอุ้มบาทเนี่ยมีที่ไหนบ้างจริงๆก็มีทั่วทั้งประเทศแหละแต่ในเขตภาคใต้เนี่ยมีมากเป็นพิเศษเท่าที่เราสำรวจในเมืองนครศรีธรรมราชเราพบว่าพระลากที่เก่ามากเนี่ยก็มาตั้งแต่อยุธยาตอนปลายที่วัดศรีทวีหรือที่วัดสวนหลวงเจ้าแม่ลาวทองเนี่ยเป็นแบบสมัยอยุธยาเลยส่วนที่วัดที่เราไปใส่บาตรก็คือที่วัดจันทารามอันนี้ท่านต้องไม่พลาดนะครับวัดนี้เนี่ยมีพระลากบุเงินสมัยรัตนโกสินทร์นะครับราวๆ รัชกาลที่4ที่5เนี่ยสวยมากอยู่5องค์แล้วก็ไปตักบาตรกันที่นั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของพระลากเรื่องพระลากเนี่ยวันก่อนผมชวนท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ไปดูศรีศักดิ์มลิโพนมท่านบอกว่าเอ้าไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่ที่ภาคใต้และอยู่ในเมืองนครอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าท่านใดยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็อย่าพลาดที่จะไปเที่ยวมีเรื่องกันที่เมืองนครผมพูดถึงเรื่องของมีพระลากมีการคุมพระมีการตักบาตรแล้วก็มีลากพระตามที่เล่าแล้วนะครับหัวใจอีกอันหนึ่งที่ถ้าไปแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วคราวนั้นเนี่ยผมพาพี่น้องไปเนี่ยผมก็พาเขาไปนะครับก็คือเวลาเขาลากพระเนี่ยนะฮะมันลากกันเหนื่อยหมดแรงละทั้งวันเลยกว่าจะไปถึงคือการลากพระเนี่ยเขาจะบอกว่าปีนี้เราจะลากไปที่ไหนส่วนใหญ่ก็ตามที่ผมบอกนะคีรีวงศ์กับพัทเสมาเนี่ยก็แค่ลากไปลงคลองหัวสะพานแล้วก็ลากกลับในตอนเย็นแต่บางวัดเนี่ยสนุกสนานทั้งชาววัดและชุมชนเราแห่พระพุทธเจ้าไปให้ไกลกว่านี้และสุดท้ายก็กลายเป็นเช่นนัดไปเจอกันที่กลางทางกับอีกวัดหนึ่งแล้วก็ฉลองกันบางทีก็กลับภายในวันเดียวบางแห่งก็ฉลองกันสักคืนหนึ่งมีมหรสพมาเล่นสังสรรค์กันแล้วค่อยกลับวัดวันรุ่งขึ้นแต่ในระยะหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นการนัดเราเรียกว่านัดชุมนุมนมพระกันแล้วก็มีจุดชุมนุมเยอะมากในนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเนื่องจากไม่มีการจัดเป็นงานใหญ่แบบบางจังหวัดที่มีรวมศูนย์อยู่ที่หนึ่งเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากพอเกิดการกระจายการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเกิดอบต.เกิดเทศบาลขึ้นมาตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าวิเศษมากนะครับทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีจุดชุมนุมนมพระกันผมว่าสัก50จุดได้เรียกว่าทุกอำเภอมีการชุมนุมกันที่หน้าอำเภอใหญ่ๆนะก็ต้องคืออำเภอปากพนังไปกันเป็นร้อยอำเภอทุ่งสงจัดเป็นงานใหญ่มากเล็กๆเนี่ยก็อำเภออื่นๆซึ่งนครศรีธรรมราชมีอยู่20กว่าอำเภอมีหมดนะฮะลานสกาหล่อนพี่บุญท่าศาลาจัดหมดแต่ที่ผมใช้คำว่าเท่นะฮะคืออบต.หรือหมู่บ้านเล็กๆอ่ะหรือตำบลหนึ่งอ่ะก็ชุมนุมกันหน้าตำบลอย่างเช่นวันนั้นเนี่ยเราพาไปดูชุมนุมนมพระของอบต.โพเสด็จจัดกันง่ายๆที่ริมถนนไม่ไกลจากสี่แยกเบญจมราชูทิศใกล้เมืองนิดเดียวมีนมพระมา8นมฮะแล้ววางอยู่ริมถนนแล้วก็โอ้โหเซตติ้งเนี่ยสวยมากบางทีไปเซตติ้งอยู่ในเมืองมีตึกมีรามมีอาคารรุงรังมีสายไฟฟ้าแต่นี่มาเซตติ้งอยู่ริมถนนแล้วข้างหลังก็เป็นป่าดังนั้นเนี่ยมีการชุมนุมนมพระที่ไม่อยากให้พลาดแล้วถ้าไปเที่ยวลากพระที่นครศรีธรรมราชหรือจังหวัดไหนก็ตามท่านต้องอย่าพลาด 2-3 อย่างอันที่1ไปในวันออกพรรษานะครับแล้วก็ไปดูการแต่งเรือพระการคุมนมพระแล้วก็ตื่นเช้าไปใส่บาตรแล้วกลางวัน
ไปมาเลยฮะถนนสายไหนก็ตามในนครศรีธรรมราชเนี่ยเรายกให้กับเรือพระนะฮะลำดับสำคัญคือยกให้ขบวนพระลากกันไปเต็มหมดถนนรถติดก็ไม่เป็นไรรอกันหรือไม่ก่อนเลี้ยวกันไปก่อนเลี้ยวกันมาไม่รู้ว่ากี่เลนแล้วก็ยกให้เรือพระ1เลน2เลนไปกันช้าๆจอดรถลงไปร่วมลากตรงได้ลากตั้งหลายนมสวนกันไปบ้างแซงกันไปบ้างแล้วพอตอนเย็นท่านสามารถไปทำบุญกับวัดต่างๆได้ผมว่าวันเดียวเนี่ยท่านทำบุญได้สัก 200-300 วัดเช่นไปปากพนังได้100วัดไปทุ่งสงมานครนะที่หน้าพระธาตุก็มีเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ทำบุญท้ายสุดเนี่ยครับที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยนะในบรรดาความงามต่างๆนั้นเนี่ยยังมีเสน่ห์อีกเสน่ห์นึงซึ่งอยู่แบบเงียบๆก็คือพระลากทุกองค์เนี่ยนะคนนครทำกันมาเป็นร้อยๆปีก็คือมีชุดพระลากให้กับพระแล้วเป็นชุดแบบชุดละครแบบชุดนางด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพระลากถึงกลายเป็นหญิงหมดสงสัยเพราะผู้หญิงเขาไม่ได้บวชแล้วก็เขาก็เลยสร้างถวายพระกันมากก็ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่อยากจะเรียนว่าถ้าอยากจะร่วมบุญหรืออยากจะหาที่เที่ยวแบบมีเรื่องในโอกาสออกพรรษาลองเลือกที่จะไปเที่ยวตักบาตรไปลากพระกันที่ภาคใต้ตรงไหนก็ได้นะครับผมคิดว่ายังมีอยู่แต่ว่าถ้าให้สนุกและมีสีสันผมคิดว่านครศรีธรรมราชมีอะไรที่น่าจะไปซึมซับไปสัมผัสที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ยังมีเสน่ห์และยังเป็นเรื่องของชาวบ้านเรียบๆง่ายๆแล้วเห็นพลังความน่ารักของผู้คนในท้องถิ่นวันนั้นเนี่ยมันมีแต่บรรยากาศความเป็นไมตรีจิตมิตรภาพท่านลงไปถึงเนี่ยทุกคนก็จะต้อนรับมาลากพระกันนะครับแล้วก็ทักทายกันผมว่าหาได้ไม่ง่ายแล้วและที่สำคัญคือเป็นไปแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากมายนักทุกวันนี้เนี่ยเราจะติดไปกับร่วมงานขบวนแห่พาเหรดซึ่งเป็นการจัดรูปแบบไปถึงก็โอเคอ่ะแต่ผมว่าไม่ถึงถ้าไงนะครับออกพรรษาปีหน้าอย่าพลาดปีนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ไปทอดกฐินที่ไหนก็ไปเส้นนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับหากท่านตามมาตั้งแต่ครั้งแรกผมเริ่มรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นี้ว่าด้วยหัวข้อว่าเมืองเก่าเอาไงจากการตามไปเรียนรู้กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองเก่าซึ่งทุกเมืองทั่วประเทศไทยไปชุมนุมกันที่กรุงเทพจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเรายังไม่ไปกรุงเทพนะครับโควิดยังไม่ลงตัวทางนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเตรียมที่จะฟื้นเมืองเก่ากันระหว่างวันที่1ถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโควิดมาก็เลยต้องเลื่อนว่ากันว่ายังไงเขาก็จะจัดให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านตามไปเที่ยวมีเรื่องในการฟื้นเมืองเก่าที่ท่าวังท่ามอนเมืองนครด้วยกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาบ้านเมืองของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมากหลังจากโควิดด้วยซ้ำไปเพราะเราต้องใช้เครื่องมือสื่อสารและอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เดิมอีกต่อไปเดิมเรายังมีตลาดเดิมเรายังมีร้านค้าทุกวันนี้เนี่ยตลาดร้านค้าเหมือนจะยังมีบทบาทอยู่แต่มันมีแพลตฟอร์มใหม่อินสตรูเมนต์หรือเครื่องมือหรือช่องทางใหม่ที่ไม่ต้องไปตลาดเราก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเปลี่ยนไปข้างหน้าอีกเยอะมาก
แต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าเรามาระลึกดูเนี่ยนะครับทุกเมืองเนี่ยมีประวัติมีความเป็นมามีร่องมีรอยมีหลักมีฐานมีเรื่องมีราวคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเตรียมไปข้างหน้าแต่คนรุ่นเก่าเนี่ยมักจะย้อนระลึกถึงข้างหลังด้วยความโหยหาเพราะว่าอนาคตที่เขาจะไปข้างหน้ามันไม่เยอะแล้วนะครับเขาก็อยากย้อนหลังวันนี้ขออนุญาตนะครับพามาคุยถึงกรณีศึกษาที่นครศรีธรรมราชในการที่จะฟื้นคืนเมืองนครแต่ก่อนกันที่ท่าวังท่ามอนทุกเมืองมีย่านเก่านครศรีธรรมราชก็มีย่านเก่าอยู่ย่านหนึ่งที่เขาเรียกว่าท่าวังท่ามอนนะครับถามว่าท่าวังท่ามอนนี่อยู่ตรงไหนหากท่านพอรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งอยู่บนสันดอนหาดทรายที่ยาวจากเหนือไปจดใต้เหนือสุดเนี่ยถ้าไปตามสันดอนหาดทรายนี่นะครับก็ไปชนสุราษฎร์อ่าวบ้านดอนถ้าเลาะใต้สุดเนี่ยครับนั่งรถไปขับรถไปตามถนนเส้นตรงไปเนี่ยฮะก็จะไปถึงสระโนดสถิงพระสิงหนครแล้วก็ไปชนที่หัวเขาแดงตรงปากทะเลสาบสงขลานี่คือสันดอนทรายของเมืองนครเมืองนครเนี่ยมีคนมาตั้งถิ่นฐานถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ 4-5 ระลอกเป็นพันๆปีมาแล้วล่ะครับตั้งแต่ยุคตามพอลิงจนมาถึงยุคศรีวิชัยร่วมกันไปนะครับแล้วก็มาเป็นสุโขทัยอยุธยาที่ท่าวังท่ามอนที่ผมจะกล่าวถึงและจะชวนไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเขาประกาศว่าวันไหนรีบมาเลยนะครับหลังจากโควิดสงบเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะจัดแบบผมต้องใช้คำไม่ธรรมดาแล้วท้าทายมากใช้อาจจะใช้คำว่าว้าวด้วยซ้ำไปที่ท่าวังท่ามอนเนี่ยครับพื้นที่เนี่ยยาวสักกิโลนึงอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองเก่านครในสมัยอยุธยามีคลองหนึ่งไหลมาเรียกว่าคลองท่าซักแล้วก็มีท่าอยู่ท่าหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเรือสำเภามาจอดทำการค้าขายที่ท่านี้แล้วคนจีนก็มาตั้งถิ่นฐานคนจีนที่ว่านี้ก็รวมทั้งทวดของผมด้วยอากงของผมก็มาตั้งถิ่นฐานมาค้าที่นี่และตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งย่านตั้งตลาดคนไทยที่มีอยู่เดิมก็อยู่ที่นี่นะครับมีหมื่นท่าวังวรกิจเป็นกำนันคุมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีขุนนาจีนารักษ์ท่าวังวรกิจก็คือดูแลกิจดีๆของท่าวังส่วนขุนนาจีนารักษ์ก็ชัดเจนนะครับเป็นขุนที่เป็นที่พึ่งและรักษาคนจีนนะก็อยู่กันตรงนี้ที่ท่าวังนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกล่าวว่ามีมอนมาอยู่ด้วยก็เลยมีท่ามอนอยู่ข้างๆกันนี่ก็คือย่านท่าวังท่ามอนจนกระทั่งสร้างสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่5ก็เลยเกิด4แยกใหญ่ขึ้นมาเพราะท่าวังท่ามอนเนี่ยก็คือจากคลองท่าวังจนมาถึง4แยกท่าวังคล่อมวัดท่ามอนบริเวณนี้นะครับเป็นย่านที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองมาสักประมาณโดยประมาณก็รวบ200ปีนะครับแล้วก็เฟื่องฟูที่สุดก็ราวๆสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7จนถึงราวๆ2500ถึง2520นะฮะแม้ทุกวันนี้ท่าวังท่ามอนก็ยังมีความสำคัญเพราะธนาคารสำคัญอยู่ตรงนี้หมดร้านทองทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดนะครับตลาดซึ่งเป็นตลาดกลางและตลาดย่านซื้อหาสิ่งของก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละครับเขาจะทำอะไรกันในการฟื้นคืนท่าวังท่ามอนเขามีคำสองคำครับที่เป็นคนรุ่นใหม่คิดขึ้นมาแล้วก็เขาประชุมกันงานนี้เริ่มโดยคน 5-6 คนเองครับเป็นพวกนักคิดนักสร้างสรรค์นะครับออกไปทางติดๆก็คืออาร์ติสนะฮะเขาเป็นนักสร้างพัฒนางานศิลปะแล้วเขาก็คิดกันเขาอยากจะฟื้นเมืองท่าวังแล้วพอดีไปเจอทางหอการค้านะครับว่าทำเรื่องนี้สิก็เลยตกลงที่จะทำกันโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดผ่านทาง
ผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มี CEA นะครับสำนักงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์จัดงานบางกอกอาร์ตดีไซน์จัดงานสร้างสรรค์ที่เขตนู้นเขตนี้ทั่วประเทศก็มาสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับให้ทำงานนี้ขึ้นมาเขายึดคำสองคำคือ reset and rememory นครศรีธรรมราชด้วยคำสำคัญก็คือเรามาฟื้นคืนความทรงจำแล้วก็มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับเมืองนี้บทที่หนึ่งฟื้นคืนความทรงจำเนี่ยผมติดตามฟังแล้วก็ถามนะว่าทำอะไรบ้างอ่ะผมฟังรายการแล้วผมตกใจนะครับคน 6-7 คนอายุเฉลี่ยผมว่าเอา40นะครับ40บวกนิดๆก็รุ่นหลังผม20กว่าปีแต่มีเลือดบ้านะครับผมใช้ว่ามีเลือดบ้ารวมตัวกันทำก็ประมาณก็ไม่ได้มีมากนะได้รับมาจาก 2-3 แหล่งผมยังเอาของผมไปเติมด้วยเลยเพราะว่าสงสัยจะไม่พอนะครับเขาจานที่หนึ่งคือให้เขาตามรูปถ่ายเก่าของเมืองนครว่ามีตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างเขาตามมาได้แล้วคัดสรรเขาตามมาได้ผมว่าน่าจะเป็นพันรูปแต่เขาคัดสรรมา160รูปที่มันจะบอกเรื่องราวเมืองนครที่แบบคนที่เคยมีความทรงจำก็เออใช่คนที่ไม่เคยทรงจำก็จะมีคนว่าอะไรเป็นงี้เหรอมีงี้ด้วยเหรอนะผมอ้าวมีแม้กระทั่งนะ Art and Craftschool of นครนครมี art and craft school ด้วยเหรอคือตัวนี้คือวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมไม่ได้เป็น art and craft school อีกต่อไปแต่พอเขาเห็นก็เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเมืองนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยเขาจะเก็บรูปภาพ160ภาพของเมืองนครที่เรียกว่าใครก็ไม่เคยเห็นนะโดยเฉพาะยิ่งอ่ะโรงหนังทั้งหลายของเมืองนครที่ทุกวันนี้เนี่ยหมดสภาพแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงหรือก่อนจะเป็นโรงหนังรู้ไหมฮะที่โรงหนังอินทรานะครับทุกวันนี้ปิดเนี่ยแต่ก่อนเป็นโรงสีนะครับหรือที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟเนี่ยแต่ก่อนมีหอการค้านะครับเหมือนกับหอเอ็นปีซ่าตั้งอยู่แค่นี้ผมว่าก็ตื่นเต้นแหละอันที่สองนะครับเขาจะรวบรวมของใช้ของคนท่าวังแต่ก่อนเขาไปเที่ยวตามหามาได้30ชิ้นมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาว่าตามไปดูแล้วกันโดยเฉพาะอย่างเขาตั้งใจเลือกของใช้ที่มีดีไซน์เข้าใจไหมฮะคือไม่ใช่ของใช้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นของใช้ที่มีความเป็นมาแล้วบอกว่าทำกันขึ้นเองหรือเลือกซื้อเลือกสรรหามาจากต่างแดนอันที่3เนี่ยเขาไปตามสัมภาษณ์คนเก่าคนแก่ของเมืองนครได้26คนแล้วทำเป็นคลิปว่าไอ้คนนั้นมีมุมอะไรบ้างคนนี้มีมุมอะไรบ้างเขาไปสัมภาษณ์3ล้อนะที่แกยังขีด3ล้ออยู่นะแล้วแกจะเล่าความเป็นมาของการถีบ3ล้อตั้งแต่รุ่นแกหรือรุ่นก่อนแกว่ามันเป็นยังไงตลาดนครแต่ก่อนที่สำคัญก็คือสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนปากพนังก็จริงแต่มาเติบโตที่ท่าวังเรียนหนังสือที่ท่าวังไปทุกวัดที่สำคัญคือผู้ว่าแกเล่าว่าแกเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์จากร้านขายหนังสือพิมพ์ท่าวังเนี่ยร้านไหนเอี้ยวนะครับไปรับหนังสือจากร้านไหนเอี้ยวแล้วไปเร่ขายมันทั่วทั้งเมืองนครแหละนะครับงั้นผู้ว่าก็จะมาเล่าซอกมุมวัยเด็กที่ผู้ว่าเคยโลดแล่นอยู่ในนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือเรื่องเล่าของ26คนแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสถาปัตยกรรมงานผลิตต่างๆนะครับซึ่งทำให้มาแล้วเราจะฟื้นคืนคนที่อยู่นครมาก็จะฟื้นคืนไม่ว่าจะคนแก่คนหนุ่มเด็กๆก็บอกโอ้มีอย่างนี้ด้วยหรืองั้นเราทำอะไรกันต่อดีสำหรับคนต่างถิ่นเหรอครับท่านมาดูแล้วท่านก็จะนึกได้ว่าเออบ้านเราก็มีไปฟื้นคืนบ้านเราดีกว่าอันนี้คือ rememoryส่วนที่2เขาเรียกว่า reset นะครับคำว่า reset เนี่ยก็คือลองติดตั้งบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปในเมืองเก่านครศรีธรรมราชเนื่องจากงานนี้เป็นงานของพวกนักคิดและศิลปินเพราะฉะนั้น
ขาจะมีงานศิลปะสร้างสรรค์ไปจัดวางแสดงไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะโดยนักออกแบบจากสตูดิโอทั้งหลายผมฟังมาว่าประมาณ10สตูดิโอทั้งในนครศรีธรรมราชและจากกรุงเทพนะจากหาดใหญ่ก็มีมาก็จะมาจัดแสดงกันที่นั่นที่นี่เอาละมาเดิน1กิโลนี้แหละครับท่านก็จะเห็นนั่นนี่อยู่มุมนู้นมุมนี้บางอย่างอยู่ริมถนนบางอย่างเข้าไปอยู่ในตรอกบางอย่างเข้าไปอยู่ในลานของบ้านหลังนู้นหลังนี้หรือบางบ้านเขาก็เปิดบ้านให้จัดแสดงได้เลยนะครับบ้านครูน้อมอุปรมัยซึ่งปิดนานตายมานานแล้วก็จะเปิดให้เข้าไปดูหรือแม้กระทั่งบ้านขุนบวรคุณตาของผมซึ่งปรับปรุงเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดให้เข้ามาชมนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะเนี่ยจะเปิดให้ชมตามสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็เสริมด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ไม่ใช่ศิลปะสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่เท่านั้นยังมีเขาเรียกว่ายังอาร์ติสแล้วก็มีคิดอาร์ติสก็คือมีเด็กด้วยนะเด็กอนุบาลเด็กประถมก็มีงานศิลปะสร้างสรรค์มานำเสนอให้เราได้เห็นมีงานเสวนามีงานบรรยายเชิงสร้างสรรค์มีการติดตลาดนะมีติดตลาดด้วยตลาดสร้างสรรค์ถามว่าการบรรยายติดตลาดสร้างสรรค์จัดที่ไหนเนี่ยพอดีเขาพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะผมก็เลยยกให้ใช้ที่บวรบาซาร์แล้วก็อาคารตึกยาวที่เคยเป็นสวนหนังสือนครบวรรัตน์เนี่ยยกให้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีเวนต์ด้วยมีดนตรีมีเวทีต่างๆเอาว่าที่สี่แยกท่าวังเนี่ยก็จะคึกคักและคลาคร่ำไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆผมเห็นงานศิลปะที่เขาเตรียมมานะครับมีไอ้ไก่ฮะไอ้ไก่ของคุณเจมสวยมากไม่รู้ไอ้ไข่จะชอบไหมนะครับไอ้ไก่นี้นะครับแต่สวยจริงๆนะครับวันก่อนเขาไปแสดงที่ลงปรากฏว่าคนกรุงเทพคว้าไปเสียหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าจะเก็บไว้จำนวนหนึ่งเพื่อมาจัดแสดงที่นครศรีธรรมราชหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมไปเห็นเข้ามาก็คือมีศิลปินคนหนึ่งนะครับแกใช้เวลาหลายเดือนกับปากกาไม่รู้ขีดด้ามนั่งวาดแผนที่เมืองนครด้วยปากกาด้วยมือแบบเห็นเมืองนครทั้งเมืองเป็นลายเส้นขนาด2เมตรกว่าพื้นเบลอเลยก็จะเอามาจัดแสดงนะครับเอาว่ามีงานจัดแสดงมากมายที่จะไปดูไอ้นี่แสดงที่นู่นที่นี่มีหนำซ้ำนะครับผมทราบมาว่าเขาพยายามออกแบบภาพภาษาเขาเรียกว่าสตรีทเฟอร์นิเจอร์นะครับคือป้ายติดตามถนนเพื่อทำให้ถนนที่ท่าวังเนี่ยมันเท่แล้วมีเรื่องราวไม่ใช่เดินไปก็เจอฟุตบาททางเท้าถังขยะแล้วก็ของขายเต็มฟุตบาทเลยรกกันไปหมดตอนนี้เขาจะมีรูปแบบถังขยะแบบเท่ๆเก้าอี้นั่งเท่ๆร่มร้านก๋วยเตี๋ยวเท่ๆหรือแม้กระทั่งป้ายบอกว่าตรงนี้มีนกอะไรให้ดูได้นะครับเข้ามาสังเกตและสุดท้ายเขาก็ไปแกะทำป้ายนกมาติดตั้งถ้าท่านมาเขาจะได้ไอเดียเอาไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองท่านด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับก็จะมาจัดกันในระยะเวลาประมาณ9วันนะครับต่อเนื่องกันก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้จนไปถึงวันอาทิตย์หน้านะครับเพื่อให้คนนครได้มาเฮ้ยอันที่2คนท่าวังเองก็และที่สำคัญก็คือใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในปากใต้หรือคนในประเทศไทยก็ได้มาเที่ยวมาพบมาเห็นแล้วหลังจากนั้นเมืองนครก็มีสิทธิ์นะที่จะเปลี่ยนโฉมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วน่าจะเป็นครั้งสำคัญท้ายสุดเนี่ยนะครับผมอยากจะแจ้งอีก2เรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานที่เราเรียกว่า Reset and Rememory ของเมืองนครเพื่อฟื้นคืนเมืองนครในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่1ก็คือในงานนี้นะครับมีวัด4วัดในเขตท่าวังเข้าร่วมด้วยแล้วเป็นการร่วมแบบไม่ธรรมดาวัดที่1ก็คือวัดศรีทวีนะครับ
วัดศรีทวีที่เข้าร่วมในโครงการวัดบันดาลใจมา30ปีแล้วล่ะเป็นวัดนำร่องแล้วสุดท้ายก็เป็นวัดต้นแบบโดยในจังหวะนี้เนี่ยโครงการวัดบันดาลใจที่ทำทั่วประเทศเนี่ยสรุปแล้วว่าวัดศรีทวีมีกรณีศึกษามากมายที่เป็นกรณีความสำเร็จแล้วควรจะต้องบอกต่อคนอื่นเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าด้วยการพัฒนาวัดวัดเล็กๆอยู่ในเมืองวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงวัดเนี่ยจนต้องใช้คำว่าทุกวันนี้กลายเป็นวัดศูนย์กลางที่สุดวัดหนึ่งของเมืองนครแล้วก็ของหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับเริ่มมีวัดมาดูงานมาเรียนรู้กันเยอะชาวบ้านเองก็มาดูแล้วอยากเอาไปทำที่วัดของตัวเองให้ดีที่สำคัญเนี่ยนะครับในร่วงที่เขาจะจัดงานคราวนี้วัดศรีทวีจะมี2อย่างที่สุดวิเศษสำหรับท่านมาชมอันที่1ก็คือเขาจะมีนิทรรศการพิเศษว่าด้วยกรณีศึกษาการเรียนรู้ปรับปรุงวัดศรีทวีให้เป็นวัดศรีทวีในวันนี้ว่าเป็นได้อย่างไรแล้วมีอะไรให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสนะครับทางวัดเนี่ยเตรียมจะจัดงานบุญฉลองวันแรกของการเปิดงานนี้ด้วยซ้ำมีอะไรบ้างท่านต้องมานะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดในเมืองนครหรือวัดในเมืองไหนทั่วประเทศทุกวันนี้นะครับจะถูกสร้างตึกบังเนาะมีคนมาขอเช่าที่แล้วก็สร้างตึกเอาค่าเซ้งให้วัดแล้ววัดก็เก็บค่าเช่าถูกๆไป30ปีต่อ30ปีโดยวัดเองก็กลายเป็นวัดที่เดิมเนี่ยเคยเป็นวัดที่สง่าคนเห็นจากนอกถนนกลายเป็นวัดอยู่ในซอกมีแล้วอยู่หลังบ้านคนนั่นแหละหลังตึกห้องแถวซึ่งบางแห่งข้างหลังก็ทำไว้รกรุงรังนะครับวัดเลยไม่มีความงามเลยทราบไหมครับวัดศรีทวีเนี่ยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธิสารเมธีเนี่ยนะครับท่านตัดสินใจรื้อตึกฮะรื้อตึกซึ่งเป็นห้องแถวหน้าวัดออกไม่ได้สนใจค่าเช่าค่าเซ้งรื้อเสียแล้วทำเป็นสวนอันสัปปายะและงดงามโดดเด่นเป็นสง่าแล้วกลายเป็นวัดที่สวยที่สุดวัดหนึ่งของผมว่าของประเทศไทยเลยล่ะครับอยากให้มาวัดที่สองคือวัดวังตะวันตกวัดนี้เนี่ยท่านคงจะติดตามนะเคยเกิดเหตุวุ่นวายหลายครั้งแต่ทุกวันนี้เนี่ยครับทางคณะสงฆ์เรียกเข้ามาปรับปรุงร่วมกับชาวบ้านกรรมการวัดนะครับแล้วก็ผู้คนในนครเนี่ยจนกลายเป็นอีกหนึ่งในวัดที่ควรแก่การเรียนรู้ทางวัดบันดาลใจได้มาช่วยปรับปรุงโดยวัดวังตะวันตกจากนี้ไปคือจากวันที่จัดงานเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชโดยสังเขปตั้งแต่ยุคสมัยเอาว่าเสียกรุงอยุธยาจนพระเจ้าตากกู้ชาติได้แล้วก็เกิดกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเป็นประเทศไทยทุกวันนี้แล้วก็วัดวังเนี่ยเกิดมาตามนั้นแหละนะครับโดยลูกของพระเจ้าตากอ่ะเป็นคนสร้างผมใช้คำนี้แล้วกันคือเจ้าพระยานครน้อยเนี่ยครับซึ่งติดท้องเจ้าจอมมารดาปรางมาจากกรุงธนบุรีเนี่ยแล้วมาอยู่นครเนี่ยต่อมาขึ้นเป็นเจ้าพระยานครก็เลยยกอุทยานข้างวังของเจ้าจอมมารดาปรางให้เป็นวัดแล้ววัดนี้มีของดีเยอะมากนะครับท่านจะได้มาเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยวัดวังตะวันตกจะปรับปรุงให้เป็นมินิเธียเตอร์ผมพูดให้มันเท่ๆนะวัดวังตะวันตกจะมีมินิเธียเตอร์ให้เราได้ดูชมเรียนรู้เรื่องราวของเมืองนครซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับอีก2วัดที่จะมาเข้าร่วมในวาระนี้ก็คือวัดบูรณารามซึ่งอยู่ตรงสี่แยกท่าวังเลยนะครับวัดนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่และท่านชอบเชิงช่างมากนะครับงั้นวัดนี้เนี่ยก็จะมียังอาร์ติสคิดอาร์ติสเข้าไปจัด กิจกรรมแล้วก็มีงานศิลปะเกิดขึ้นในวัดนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นทำเลที่เหมาะนะครับแล้วก็ลงตัวสุดท้ายก็คือวัดจันทารามนะครับที่ท่าวังนะครับ
วัดนี้เนี่ยนะครับกำลังปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่งจะกรมศิลปากรเนี่ยเพิ่งจะมาบูรณะกุฏิแล้วก็กำลังบูรณะโบสถ์ซึ่งมีงานศิลปะเยอะมากวัดนี้เนี่ยถือเป็นวัดศูนย์กลางช่างของเมืองนครมีพิพิธภัณฑ์พระรากที่งามที่สุดก็จะเปิดวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดและชาวท่าวังให้ได้มาดูชมบอกตรงๆฮะถ้าใครติดตาม Facebook ของผมจะเห็นรูปกุฏิที่บูรณะเสร็จแล้วทุกคนเห็นแล้วสวยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็น4วัดที่จะมาเปิดตัวฟื้นวัดฟื้นชุมชนฟื้นบ้านฟื้นเมืองไปด้วยกันท้ายสุดในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนนครนะครับแล้วก็กำลังที่จะปรับปรุงสวนหนังสือนครบอนรัฐที่หลายท่านเนี่ยก็ติดตามนะฮะ เปิดทำงานมา29ปีแล้วปิดมา 5-6 ปีแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดงานนี้เราจะเปิดตัวโครงการซ่อมตึกยาวที่เคยเป็นสวนหนังสือนครบอนรัฐต้องใช้คำอย่างนี้ครับว่านิทรรศการโครงการปรับปรุงตึกยาวที่จะกลับมาใหม่ในอนาคตหลังจากงานนี้เราก็จะจัดจ้างทำการซ่อมเลยนะครับจะเป็นนิทรรศการที่หลายคนบอกว่าเท่สุดๆผมใช้คำนี้ว่าเท่สุดๆนะครับเป็นนิทรรศการที่ไม่เคยจัดมาก่อนในเมืองนครแน่นอนและถามว่าในประเทศไทยเคยมีจัดแบบนี้ไหมมีแต่ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้นะครับติดตามแล้วนะครับถ้าจะตามมาเที่ยวมีเรื่องกันอย่างจริงจังรอฟังการประกาศว่าวันไหนแน่9วันไหนแน่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วก็รีบมาหลายคนที่เคยจองตั๋วไว้แล้วแล้วเลื่อนเขาก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามรับฟังการประกาศว่าจัดขึ้นวันไหนแล้วก็มาให้จองได้งานนี้ผมเรียนนะครับจัดโดยคนหนุ่มรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งในนครศรีธรรมราชบ้าเลือดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงาน CEA ร่วมกับอีกหลายฝ่ายนะครับการท่องเที่ยวก็เข้ามาเสริมนะครับแล้วก็สตูดิโอทั้งหลายในนครและทั่วประเทศก็เข้ามาร่วมด้วยตกลงนะครับ9วันไหนไม่รู้มิถุนายนนี้ไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่ท่าวังท่ามอนเมืองนครศรีธรรมราชพบกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast จะ90สัปดาห์แล้วนะครับครั้งนี้เอาเรื่องอะไรดีไปมีเรื่องกันที่ไหนผมขอกลับมามีเรื่องในบ้านตัวเองนะครับในจังหวะที่โควิดก็กำลังจะพีคมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของโคโรนาไวรัสแล้วพวกเราชาวไทยชาวมนุษย์โลกทั้งหลายนะครับต้องปรับตัวกันตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องครั้งนี้ผมชวนมามีเรื่องที่เมืองนครว่าด้วยเรื่องของการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครเนี่ยช่วงนี้เราก็รู้กันนะครับว่าทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศกำลังต้องปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับผมเองเนี่ยปรับตัวใหญ่กว่าทุกๆคนและทุกๆท่านเลยครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากพร้อมๆกับที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนเมืองนครเยอะเหลือเกินตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาแล้วก็มีคณะน้องๆที่ช่วยงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือสวนโมกกรุงเทพกันมา11ปีก็เลยชวนเข้ามาทบทวนและเรียนรู้เรื่องเมืองนครขณะเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนของน้องนะครับคือราชินีโรงเรียนราชินีที่ปากคลองตลาดเขาก็เหนื่อยมากกับโควิดในรอบปีกว่ามารู้สึกว่าอยากจะมาตั้งนานแล้วไม่ได้มาสักที
ก็พอดีจังหวะเปิดก็เลยมาเที่ยวเมืองนครกันมากัน12คนครับเป็นนาง12ให้ผมนี่แหละพาเที่ยวสิ้นเดือนนี้นะครับในวันที่26 27 28 29เนี่ยมีคณะใหญ่ของตระกูลไกรเลิกและก็ตระกูลณสงขลานำโดยท่านอาจารย์พิริยะไกรเลิกซึ่งถือว่าเป็นครูใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทยนะครับจะพาคณะของตระกูลไกรเลิกและณสงขลามาเยือนเมืองนครก่อนที่จะไปแวะสงขลาทั้ง3คณะนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีส่วนไปร่วมต้อนรับแล้วก็พาชมแน่นอนครับผมก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องการหมุนล้อทำรอบใหม่ในเมืองนครที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านลองติดตามแล้วเอาไปเป็นกรณีศึกษาเพื่อเอาไปใช้ในบ้านในเมืองของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ถือพุทธนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพอต้นเดือนเมษาวันที่3เมษาเนี่ยตักบาตรเดือนเกิดที่สวนโมกกรุงเทพเราก็จะถกกันให้ถึงธรรมในเรื่องนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับผู้คนทั้งหลายทั้งออนไซต์ที่สวนมะกรุงเทพและที่ออนไลน์ถามว่าการหมุนล้อทำรอบใหม่ในนครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างผมอยากจะเรียนว่ามี 3-4 นัยยะที่ผมอยากจะเรียนว่าเกิดขึ้นที่เมืองนครแล้วก็อยากจะให้ถ้าท่านสนใจก็ท่านก็มานะครับมาแล้วไปตามเรียนรู้ดูเอาหรือไม่ก็ไม่ได้มาก็เอาไปขบคิดนะครับหรือท่องในโลกออนไลน์แล้วก็เอาไปขบคิดขับเคลื่อนกันที่บ้านของท่านก็ได้นะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยประกาศว่าเป็นนครแห่งอารยธรรมและมีช่วงหนึ่งบอกว่าเป็นนครสองธรรมแล้วตอนหลังก็เป็นนครสามธรรมสี่ธรรมห้าธรรมก็ไม่รู้นะเติมกันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าทำอะไรที่เราจะมาหมุนล้อชัดเจนนะครับก็คือพุทธธรรมแต่จริงๆแล้วนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็มีและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหมุนล้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่องพุทธธรรมในนครศรีธรรมราชเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องที่หนึ่งก็คือถ้ามาเมืองนครเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือวัดพระธาตุใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นมหาสถูปเจดีย์เป็นจอมเจดีย์ของประเทศอ่ะแล้วจริงๆผมว่านะฮะเป็นจอมเจดีย์ของโลกด้วยส่วนจะขึ้นอะไรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสำเร็จไหมไม่ทราบผมไม่เคยรู้เรื่องแต่เอาว่าเป็นมหาสถูปเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่มากบนคาบสมุทรไทยและบนแผ่นดินไทยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระปฐมเจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์นครก็เกือบจะสูงที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยพระธาตุเจดีย์นครจึงมีความสำคัญมากผมเคยถามคนที่มาว่ามาพระธาตุหรือยังมาพระธาตุแล้วไปที่ไหนอะไรเขาบอกก็เข้าไปไหว้พระธาตุจบจริงๆแล้ววัดพระธาตุนครเนี่ยเป็นพระอารามที่เทียบกับอารามใดๆในประเทศเนี่ยผมว่าพระธาตุนครเนี่ยเป็นพระอารามที่มีภูมิทัศน์ภูมิสถานที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดและยังคงอยู่อย่างเราได้สัมผัสทั้งของเก่าดั้งเดิมแล้วพอรู้ว่าอะไรคือของที่เติมมาใหม่โดยเฉพาะเช่นถ้าเราไปพระธาตุดอยสุเทพก็อยู่บนดอยแล้วก็ขึ้นไปถึงแล้วเห็นแต่บันไดส่วนใหญ่เป็นบันไดแล้วก็ไปเวียนใช่ไหมครับไปพระปฐมเจดีย์โอ้โหเดินกันไม่ไหวแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับองค์พระปฐมเจดีย์ไปวัดไหนก็เอาพระธาตุพนมพระธาตุพนมก็องค์พระธาตุแล้วก็มีระเบียงโคตแต่หลายอย่างก็เพิ่งสร้างมาเมื่อสักประมาณ100-200ปีนี่เองสมัยจอมพลป.แล้วก็ล้มไปด้วยซ้ำไปเมื่อ2510กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านมาพระธาตุนครเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราที่ขอจดหมายเหตุพุทธธาตุและผมเองที่บวรนครเนี่ยได้ทำป้ายแนะนำการเรียนรู้บูชาพระบรมธาตุเมืองนครไว้ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าพระธาตุเลยท่านลอดเข้าไปที่ซุ้มประตูหลักนะสองซุ้มประตูก็จะเห็นป้ายสแตนเลสอย่างดีวางไว้จะบอกกันเลยถ้ามาพระธาตุเนี่ยครับมี8จุดที่ต้องเข้าแล้วถ้าสนใจก็มีอีก8จุดแต่ถ้ามีเวลาและสนใจมากก็มีอีก8จุดก็มี24จุดที่ควรจะไปไม่ใช่เพียงแค่ไปนมัสการองค์พระธาตุแล้วไปดูจตุคามรามเทพห่มผ้าพระธาตุส่วนใหญ่เนี่ยไฮไลท์นะไหว้พระธาตุดูจตุคามแล้วก็ห่มผ้าพระธาตุที่ฐานทัพเกษตรจบจริงๆแล้วในวัดพระธาตุเนี่ยมีอะไรอีกมากมายผมขอไม่ใช่เวลามากนะครับแต่เอาว่าที่ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและณวันนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือฐานบันไดทางขึ้นองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีรูปประติมากรรมลอยตัวทั้งนูนสูงที่บานประตูที่เป็นรูปขัตตุคามกับรามเทพหรือขันธกุมารกับ
พระรามเทพนะฮะพระรามสองคู่นี้สำคัญมากเพราะเป็นต้นตำนานของการก่อเกิดเรื่องของจตุคามรามเทพในทุกวันนี้ถามว่าเทพทั้งสองคู่นี้คือใครมาจากไหนโดยสรุปท่านบอกว่าเป็นเทพท้องถิ่นจากลังกาที่เมื่อนครสร้างพระธาตุเนี่ยคงรับคติลังกามาแต่หายไปอีก2เทพนะครับก็คือสุมนเทพกับลัคนาเทพซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนเพราะในที่ลังกาเนี่ยต้องมี4แต่บางแห่งในลังกาก็เหลือ3บ้างเหลือ2บ้างตอนนี้มาอยู่นครเนี่ยเหลือ2แต่2คู่มีขัตตุคามกับลัคนาเทพแล้วก็มีรามเทพชุดที่2ที่ฐานทางขึ้นบันไดนะครับเราเห็นเหลืออยู่3คู่นะครับก็คือมีเท้าทศรถมีเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักแล้วก็พญานาคราชนะครับมีอยู่3คู่ก็คือครุฑคู่นาคคู่แล้วก็ยักษ์คู่อันนี้มาจากคติจตุโลกบาลนะครับซึ่งเป็นเรื่องของไตรภูมิในสังคมไทยนะครับที่เราสร้างทำมาซึ่งต้องมี3ต้องมี4นะจตุโลกบาลต้องมี4ขาดไป1คือเวสสุวรรณที่ฐานพระธาตุนครเนี่ยมี3คู่ก็ขาดเวสสุวรรณก็ถามว่าหายไปไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันท่านพระครูเหมเจตยาภิบาลเนี่ยท่านพยายามที่จะหาให้เจอผมก็บอกว่าก็ไม่มีบ้างเป็นไรท่านบอกไม่ได้คนนครเนี่ยไม่เคยทำอะไรไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นั้นท่านยืนท่านตั้งทฤษฎีอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าเราก็คงเลือกรับอะเลือกแค่นี้ก็แค่นี้มีแค่นี้แต่ตอนนี้ก็เอาว่าเห็นอยู่เท่านี้นะครับแล้วที่ซอกประตูเนี่ยยังมีรูปนูนสูงนะครับประติมากรรมปูนปั้นนูนสูงที่งามมากเป็นรูปครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชมหาพิเนศกรมนะครับอันนั้นสวยมากมี2ภาพคู่กันนะครับภาพทางด้านตะวันออกดูว่าจะเก่ากว่าทางตะวันออกตะวันตกเนี่ยน่าจะทำทีหลังแต่ก็งามไม่แพ้กันอันนี้เอาว่านี่คือจุดที่1ที่ยังไม่อยากให้พลาดจุดที่2ที่ผมคิดว่าห้ามพลาดก็คือศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์ถามว่าคืออะไรก็คือจริงคือพระวิหารเขียนที่อยู่ข้างหน้าบันไดทางขึ้นพระธาตุแต่ตอนนี้เขาสร้างผนังกั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วข้างในเนี่ยเก็บเครื่องมหัคคพันธ์ที่เรียกว่าเครื่องพุทธบูชาพระธาตุเจดีย์นครนะครับในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยของพุทธบูชาอันล้ำค่านะครับมีทั้งแก้วแหวนเงินทองต้นไม้เงินต้นไม้ทองพระพุทธรูปทองหลากหลายไปหมดล่าสุดนี่นะครับท่านอาจารย์ชัดชัยสุกรการกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ทางจังหวัดได้ให้น้อง2คนนะครับที่ช่วยงานพวกผมอยู่คือสุรเชษฐ์กับสามารถช่วยกันทำการสำรวจศึกษาและทำรายงานออกเป็นหนังสือเล่มสำคัญมากที่ชื่อว่ามหัคคพันธ์วรรณนาก็คือพรรณนาว่าด้วยเครื่องบูชาพระธาตุนครมีอะไรต่ออะไรมากมายไปหมดนะครับเหลือที่จะพรรณนาเอาว่าวันหลังค่อยคุยกันแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่พลาดก็คือคนนครหรือคนภาคใต้หรือคนทั้งประเทศนี่ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ตั้งแต่รุ่นเก้ารัชกาลที่6กรมพระยาดำรงราชานุภาพยาวจนมาถึงสามัญชนนะครับลงไปจนถึงปัตตานีถึงกัลลันตันตรังกานูมีอะไรก็ต้องเอามาถวายพระธาตุแล้วล่าสุดนะครับเมื่อ 4-5 ปีก่อนมีคนเอาธรรมจักรศิลามาถวายไว้ที่พระธาตุผมเดินเข้าไปเพราะนี่ของมาใหม่อ่ะผมก็เลยถามพี่สุจินนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสมากของเมืองนครตอนนี้ไปอยู่ช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์พระธาตุอยู่ถ้าใครไปก็เห็นท่านคนแก่ๆผมขาวผมผอมนั่งอยู่นะครับผมก็ถามพี่สุจินว่าพี่นี่มาจากไหนแต่ก่อนไม่เคยมีคนเอามาถวายผมบอกว่าแล้วมาจากไหนแกก็ไปค้นทะเบียนว่าใครคือคนเอามาถวายผมก็เลยตามไปหาคนถวายก็อยู่ตรงแถวๆท่าม้าเนี่ยครับก็แถวๆหลังหอพระนารายณ์ผมก็ไปถามว่าเอาศิลาธรรมจักรองค์นี้มาจากไหนเขาบอกว่าพ่อตายไปหลายสิบปีแล้วเพิ่งค้นหิ้งพระของพ่อแล้วก็เจออยู่บนหิ้งพระก็รู้ว่าเป็นของบูชาของรักของพ่อแล้วเกี่ยวกับพระไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยมาถวายพระธาตุดีกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยดูแลกันต่อไม่ไหวเราไม่รู้ค่าผมถามว่าแล้วคุณพ่อได้มาจากไหนรู้ไหมบอกว่าตายไปนานแล้วเราก็ไม่เคยรู้ก็เพิ่งมาเห็นตอนนี้ก็เลยไม่มีใครรู้แต่ถามว่าแล้วคุณพ่อชอบไปหาของที่ไหนลูกชายและลูกสาวทั้งสองคนบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยนะคุณพ่อไม่ได้ไปไหนไกลจะวนเวียนอยู่แถวปากนั่งเชียนใหญ่หัวไซนี่แหละเขาสันนิษฐานว่าคงเจอแถวนี้หรือไม่ก็ในเมืองนครได้ความรู้เท่านั้นกลับมาธรรมจักรองค์นี้ผมเข้าไปดูถึงนี่เหมือนกันมากเลยกับธรรมจักรยุคเก่ามากผมต้องใช้คำว่ายุคเก่ามากในประเทศไทยเนี่ยพบแล้ว4องค์ที่สมบูรณ์เนี่ยพบที่เมืองโบราณยะรัง
ากแม่น้ำปัตตานีนะครับอีก3องค์เนี่ยเป็นส่วนๆแต่เป็นส่วนของทั้งของคนละองค์นะครับเพราะต่อกันไม่ได้นะครับพบที่เขาศรีวิชัยปากแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานีทั้ง4องค์นี้นะครับในหลักในทางอะไรสารบัญของทางกรมศิลปากรไทยบอกว่าสมัยทวารวดีหรือไม่ก็ศรีวิชัยเพราะแหล่งที่พบเนี่ยเป็นแหล่งสมัยทวารวดีจนถึงศรีวิชัยแต่ดร.เอียนโกลเวอร์สนะฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโลกนะครับอยู่ที่ University College ที่ลอนดอนเนี่ยกระซิบบอกผมว่าดร.บัญชาทำไมบอกว่าเป็นสมัยทวารวดีหรือศรีวิชัยในทัศนะของดร.เอียนเนี่ยบอกว่ารูปแบบลักษณะนี้เนี่ยเก่าลึกกว่านั้นต้องลึกเลยไปอีกหลายร้อยปีนะครับแล้วท่านก็บอกว่าไปดูให้ดีเหมือนกับที่พบที่ปากแม่น้ำโขงที่เมืองโบราณออกแอลออกแก้วที่ว่ากันว่าเป็นเมืองฟูนานก็คือก่อนทวารวดีศรีวิชัยเป็นประมาณรักษา 2-3 ศตวรรษหรืออาจจะบางคนบอก4ศตวรรษก็คือเก่าไปเลิกไปอยู่ครึ่งทางระหว่างสุวรรณภูมิจนมาถึงทวารวดีนะครับผมก็ทางนั้นสำคัญนะองค์นี้เนี่ยเรียบนะครับเป็นหินเรียบแต่ว่าที่ตรงดุมเนี่ยทำเป็นเกสรบัว8ดอกท่านอาจารย์พระครูเหมบอกว่านี่12ซี่ก็คือติปริวัตตังทวาทสการังคือมีอาการ12อริยสัจ4หมุน3รอบก็เป็น12ส่วนกลีบดอกบัวมี8ก็คือมรรคมีองค์8ขอให้น้องสุรเชษแก้วสกุลซึ่งมาช่วยงานอยู่ที่ The Library at Nakhon เพื่อจะฟื้นฟูเรื่องความทรงจำในเมืองนครเนี่ยแกก็ไปค้นเอามาหมดเลยว่าที่ปากแม่น้ำโขงเจอกี่ชิ้นเขาเจอสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับสุดท้ายผมบอกว่าบอกพี่สุจินก็ไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าวาดพระประธานว่าขอโอกาสให้พวกเรานะครับผมก็บอกนายุภาบวรนครเนี่ยว่าเราเป็นเจ้าภาพดีกว่าทำแท่นวางที่มั่นคงพร้อมกับทำรายละเอียดประกอบให้คนมาเห็นแล้วรู้ไม่ใช่วางนอนอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ดูแล้วมีคุณค่าสุรเชษฐ์แกก็ไปรีเสิร์ชนะครับจากรูปแบบเก่าที่ควรจะเป็นจากเสาธรรมจักรสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่อินเดียแล้วออกแบบมาตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับเราไปถวายกันตั้งแต่ชาวสวนโมกมาชาวราชินีมานะครับแล้วพี่ๆน้องๆผมมาเสร็จพอดีนายุภาผมอะตายนะก็เพิ่งตายเมื่อเนี่ยแหละครับวันที่10มีนาคมนี่เองนี่ก็เป็นการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับเราก็ถือว่าการเปลี่ยนผ่านแล้วว่าตั้งธรรมจักรครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งธรรมจักรเพื่อหมุนล้อธรรมให้กับเมืองนครด้วยโดยพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็มีนายุภาเป็นผู้ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ธรรมจักรองค์นี้ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเมื่อตะกี้เองครับผมเพิ่งไปพบพี่สุจินมาเพราะว่าเขาวางแท่นฐานเรียบร้อยแล้วมีตู้อะคริลิกไปครอบเพราะกลัวคนจะไปแตะแล้วเดี๋ยวจะล้มนะครับพี่สุจินบอกว่าไงป่ะนี่เหนือกว่าที่พี่ฝันผมถามว่าพี่ฝันว่าไงอ่ะฝันเพียงไม่ให้นอนทิ้งอยู่บนพื้นให้ตั้งขึ้นมาสวยๆแต่ที่ทำแบบสมบูรณ์มากทำให้เห็นอะไรต่ออะไรนะครับแท่นฐานทำด้วยไม้สาวดำช่างไม้ที่สุราษฎร์ธานีช่วยทำให้นะครับปูนเสาปูนเนี่ยช่างที่ชะเมานะครับช่วยหล่อหลอมแล้วก็ส่วนที่ขาดหายไปก็ต่อจนสมบูรณ์เสร็จดังนั้นเราถือว่าเนี่ยเป็นการเป็นนิมิตของการหมุนล้อธรรมจักรแห่งเมืองนครดังนั้นถ้าหากว่าท่านมาเมืองนครนะครับผมคิดว่า2เรื่องนี้จะต้องไปให้ได้แล้วอย่าพลาดเพราะเดือนหน้า National Geographic ฉบับใหม่ภาษาไทยเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปขึ้นปกครับจะเป็นปกหนังสือแล้วไปทั่วทั้งประเทศและที่สำคัญแน่นอนจะต้องไปทั่วโลกแน่เพราะ National Geographic Magazine เป็นหนังสือระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหมุนล้อธรรมรอบใหม่ในนครแล้วก็เราไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องวัตถุเราก็จะจัดกิจกรรมในจังหวะที่นายุภาผมแกก็อายุ93นะแล้วก็ป่วยหลายเรื่องมากแล้วก็สุดท้ายก็มีภาวะเรียกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็ช็อกนะครับแล้วก็พอดีมีโควิดของแม่ครัวเข้ามาที่บ้านด้วยแกเนี่ยไม่ได้เสียด้วยโควิดเสียด้วยช็อกนะครับแล้วก็โควิดปนมาด้วยก็เลยบอกว่าไปอยู่แล้วบายบายไปแล้วนะครับผมก็เลยขอให้พระในนครเนี่ยครับมาร่วมกันจัดงานนะครับส่งนายุภา
แล้วก็ทางส่วนพระคุณเทพบอกงั้นเรามาขับเคลื่อนวัดวิถีใหม่ในเมืองนครหรือเปล่าก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวสีทวีท่านพระครูสิริวัดพระธาตุนะครับท่านพระครูโสภิตหรือพระครูเหมวัดพระนครและวัดพระธาตุรวมทั้งท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์นะครับคือท่านพระครูพรหมที่วัดวังตะวันตกท่านพระปลัดนภัทรรัฐพัฒน์นะครับที่วัดประดูนะท่านปอนเจ้าวาดวัดบูรณารามก็มาช่วยกันขบคิดเพื่อขับเคลื่อนงานทำนะครับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญเราคิดกันเล่นๆว่าถ้าเราทำเสร็จอย่างน้อยเนี่ยเมื่อปี2476หลังจากท่านอาจารย์พุทธทาสกับคณะธรรมทานเนี่ยตั้งสวนโมกที่ชัยยาเมื่อ2475วิสาขะ2475ปีนี้กำลังจะครบ90ปีนะครับท่านก็เริ่มสวนโมกที่ชัยยากับคณะธรรมทานต่อมาใน2476นะพุทธธรรมสมาคมในนครศรีธรรมราชนะครับในขณะนั้นซึ่งมีเอาว่าทั้งข้าราชการและชาวตลาดในนครเนี่ยข้าราชการก็เป็นพวกสารทั้งหลายนะคุณพระดุลยภาคสุวรรณมันตอนนั้นอยู่นครแก่ชาวในตลาดในนครเท่าที่มีบันทึกนะคือคุณนายสุดคุณนายสุดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นไม่รู้ภรรยาใครอ่ะน่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมสุทธิฮะที่ตรงหน้าวงเวียนหน้าสถานีรถไฟเนี่ยนะครับเป็นโต้โผในการตั้งสวนโมกขึ้นที่นครครับแล้วก็ตั้งขึ้นมา2แห่งไปขออาจารย์พุทธทาสช่วยตั้งชื่อแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยช่วยมาเปิดท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาเปิดในเดือนสิงหาคม2476ตอนนี้ก็89ปีนะปีหน้าครบ90ปีนะครับมาเปิดขึ้น2ที่ครับที่1เรียกว่าปันตารามแปลว่าอารามที่เป็นความสงัดอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นนะปันตารามแล้วตั้งอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าปันตะวันก็คือป่าปันก็เป็นป่าอันสงบและสงัดเพื่อเป็นกำลังในการหลุดพ้นอันนี้ก็ล้อมาจากสวนโมกขพลารามนะครับแต่ที่นครเนี่ยตั้งสองอย่างเลยนะตั้งทั้งวัดและป่าแต่ที่สวนโมกเนี่ยมีแต่อารามถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดชายนาทุกวันนี้อีกอันหนึ่งอยู่ที่ร่อนพิบูลครับงั้นเวลาผมมาตอนระยะหลังเนี่ยผมบอกว่าเราเข้าแวะไปดูวัดชัยนาวันนี้ก็ยังคงเป็นปันตารามอยู่นะครับก็ยังสวยสงบถ้าใครแวะเข้าไปนะครับก็จะพบว่าอุโบสถเดิมเป็นแบบมหาอุดก็ได้รับการบูรณะแล้วแต่ว่าอารามทั้งอารามเนี่ยท่านอาจารย์แจ้งซึ่งเข้ามาช่วยอยู่ต่อโดยหลังจากสวนปันตารามที่อาจารย์พุทธทาสมาเปิดเมื่อ2476แล้วก็ร้างราไปแล้วมีครูบาอาจารย์อื่นมาอยู่ต่อและใช้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจนกระทั่งยุคปัจจุบันท่านอาจารย์ท่านแจ้งนะฮะที่ท่านมาช่วยดูแลตอนนี้ท่านก็ชรามากแล้วท่านก็ได้สร้างวัดชายนาให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่งามสงบอยู่นะครับมีกุฏิพระร้อยหลังเนี่ยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นที่พักของคุณแม่ชีและอุบาสิกามีเรือนพักมีหอพักแบบมั่นคงมากแล้วก็มีการขยายข้ามคูเมืองไปด้วยถ้าหากว่าท่านใดว่างอาจจะลองไปตามรอยการฟื้นคืนของสวนโมกแห่งเมืองนครและยังสานต่อก็ถือเป็นการหมุนล้อธรรมที่ยังเดินอยู่ต่อไปแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าที่ปันตะวันนะครับอยู่ที่ร่อนพิบูลถามว่าอยู่ที่ไหนหลายคนก็บอกไม่มีด้วยเหรอนะครับมีครับในบันทึกของท่านยันพุทธทาสเขียนว่าอยู่ที่วัดถ้ำเขาแดงถามว่าอยู่ตรงไหนทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อว่าวัดคูหาสันตยารามทุกวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้เข้าไปหลังจากปลาเบิกลงเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นวัดสร้างใหม่เป็นส่วนใหญ่อุโบสถสีชมพูสวยนะครับชมพูหรือเขียวนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับผมเลยเข้าไปหลังวัดพระท่านบอกหมอเข้าไปดูแล้วเพราะว่าเนี่ยเข้าไปแล้วผมว่าถ้ำอยู่ไหนถ้ำอยู่ไหนที่เรียกว่าถ้ำเขาแดงอ่ะท่านบอกเข้าไปดูเองดิปรากฏว่านะครับถ้าท่านเข้าไปวัดนี้นะต้องเลี้ยวรถเข้าไปจนถึงหลังวัดแล้วก็จะเจอภูเขาสวยสวยตรงไหนรู้ป่ะพอลงจากรถนะครับผมพาคณะทุกคณะล่าสุดเนี่ยพาคณะจากสวนโมกขพลารามไปจอดรถเงยขึ้นไปโอ้ยบันไดสูงขึ้นไปเนี่ยนะที่เหนือขั้นบันไดข้างบนมีพระพุทธรูปวางบนฐานชุกชีปูนปั้นเรียงรายอยู่เป็น10องค์ฮะแล้วแต่ละองค์เนี่ยสวยมากเป็นศิลปะแบบไหนบางคนบอกว่าอาจจะถึงอยุธยาบางคนบอกว่าอาจจะต้นรัตนโกสินทร์
แล้วฐานชุกชีเนี่ยมีงานปูนปั้นบางอย่างเหมือนกันเลยกับที่ปูนปั้นบันไดทางขึ้นพระธาตุนครแล้วองค์พระพุทธรูปนะครับเป็นปูนปั้นเก่าที่มีคราบใครนะครับตะไคร่ขึ้นเคี้ยวเหมือนกับสำริดนะเรียกว่างามสวยแล้วก็สงบมากด้านหน้ายังมีเจดีย์เป็นกลีบมะเฟืองทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เคยมีใครทำการศึกษาสำรวจและรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมเคยถามท่านอาจารย์ชัดชัยว่าแล้วทำไมงานศึกษาแถวนี้ไม่มีเรื่องนี้เลยอ่ะถ้ำเขาแดงวัดเทพพนมเชือดนี่เขามีถ้ำสวยมากทำไมไร้รายงานและที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านการให้สัมปทานระเบิดเขาปูนเพื่อเอาหินเขียวมาทำถนนทั่วทั้งเมืองนครเนี่ยทุกคนคงรู้แถวนั้นคือย่านระเบิดเขาทั้งนั้นแหละนะครับแล้วเขาทุกลูกเนี่ยก็หมดถามว่าหายไปแล้วกี่ถ้ำกี่เขานะครับตกลงว่าตอนนี้เรามีถ้ำสวยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคยเป็นที่ที่ชาวนครเนี่ยไปขอนิมนต์อาจารย์พุทธทาสมาเปิดแล้วตั้งชื่อว่าปันตะวันพูดถึงเรื่องสวนปันตะวันแล้วผมก็กำลังจะบอกว่าวัดนี้เนี่ยจริงๆเคยชวนท่านมาเข้าร่วมขบวนวัดบันดาลใจซึ่งกำลังจะขับเคลื่อนวัดวิถีใหม่ในนครตามที่ผมกราบเรียนแล้วแต่ว่าเนื่องจากอยู่ไกลแล้วก็ประสานกันได้ไม่ค่อยดีนักผมเนี่ยหลังจากศึกมาจากสวนโมกนะแม่ก็ให้ผมทำสวนอยู่สวนหนึ่งอยู่ที่บ้านยวนแหลนี่เองครับผมก็เลยศึกแล้วกลัวจะห่างวัดนะก็เลยตั้งชื่อสวนใหม่สวนนั้นนะชาวบ้านเรียกว่าสวนปลักหมูเพราะหมูป่าชอบมาอยู่มันเป็นปลักแล้วต่อมาเนี่ยเป็นสวนมังคุดแล้วกรมศิลปากรเนี่ยเพิ่งทำรายงานว่าสวนนี้แหละที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จมาเสวยมังคุดที่สวนนี้แล้วตอนหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณตาคุณบวรกับคุณยายช้อยก็หาที่เพื่อที่จะอพยพหลบระเบิดเวลาเขาจะทิ้งในเมืองนะฮะก็เลยไปซื้อที่ตรงนั้นไว้แล้วก็ยกให้แม่ผมก็เลยไปทำสวนต่อผมสึกมาถึงหัวกลัวเอ๊ะเราห่างวัดเนาะหาที่สักที่หนึ่งเอาไว้ภาวนาผมเลยเปลี่ยนชื่อครับจากสวนยนแหลปลักหมูเนี่ยผมมาเรียกว่าสวนธรรมรักษาคือหวังว่าทำได้รักษาผมไม่ได้รักษาใครหรอกไปมาครูบาอาจารย์มาถึงบอกนี่ต้องทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ตกลงแล้วฮะว่าจะค่อยๆปรับพื้นที่และมีสร้างอาคารภาวนาแล้วก็ได้ไม้จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตซึ่งเป็นไม้กุฏิเก่าของท่านที่วัดพระพิเรนและท่านเจ้าวาดวัดพระพิเรนให้มาเราก็จะสร้างเป็นปันตะวนาสถานนะครับเพื่อเป็นที่ภาวนาทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของการหมุนล้อธรรมรอบใหม่ในนครส่วนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนั้นไม่ว่าจะที่วัดพระธาตุนะครับธรรมจักรสำคัญขบวนการพระรุ่นใหม่ในนครสวนปันตะวันปันตะวนาสถานเรื่องอื่นๆอีกที่ทางวัดและพระกำลังจะทำและที่สำคัญก็คือทุกท่านคงทราบว่าคุณนายุภาของผมเนี่ยเพิ่งจะเสียไปด้วยวัยที่92พร้อมกับมีข้อความสั่งไว้นะครับว่าถ้ามีอะไรก็ให้ทำการกุศลในนามของนายุภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนหมุนล้อธรรมรอบใหม่ผมก็ใช้โอกาสที่นายุภาละไปจากโลกร่วมกับเราไปสู่ภพภูมิใหม่มาชวนกันหมุนล้อธรรมรอบใหม่กันที่นครส่วนท่านไหนอยู่ไกลก็ไปหมุนกันที่บ้านท่านครับวัดของท่านใกล้ๆบ้านก็มีอยู่สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคราวที่แล้วนะครับไปเที่ยวเชียงแสนจบเศร้าไปนิดนึงวันนี้ผมจะพาไปที่3จอมท่าแห่งเชียงแสนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปเชียงแสนเนี่ยเวลาเราไปตามเมืองโบราณและวัดต่างๆล้วนแต่เป็นวัดร้างนะครับแล้วก็มีบ้านเมืองมีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่เต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีวัดอีกจำนวนมากเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นกลับคืนชีวิตกลับมาผมขอเลือกพาไปเพียง3วัดเท่านั้นเองนะครับวัดแรกคือวัดพระธาตุผาเงาวัดที่2คือพระธาตุจอมจิตติจอมแจ้ง
นะครับอยู่ติดกันความจริงเป็น2วัดแล้ววัดที่3ไปที่พระธาตุปูเข้าชื่อนี่งงๆนะปูเข้าหรือภูข้าวผมก็ไม่แน่ใจแต่เอาว่าไปมีเรื่องแล้วก็จะเล่าให้ฟังเริ่มที่วัดพระธาตุผาเงาแล้วกันเมื่อ30ปีที่แล้วท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับผมบอกผมไปมาเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องเชียงแสน2565 30ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเชียงแสนเนี่ยมีรถเข้ามาบอกว่าเขาจะไปพระธาตุผาเงาไปไหมตอนนั้นจะลืมนะไปรถโดยสารนะฮะก็พลอยเข้าไปขึ้นไปบนพระธาตุผาเงาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีหินอยู่ก้อนนึงแล้วก็มีเจดีย์เก่าเหมือนกับที่ใจที่โยอ่ะพระธาตุอินแขวนที่พม่าครับก็มีพระธาตุเขาสร้างไว้บนหินที่เป็นเพิงผาแต่ไม่ดูอัศจรรย์เหมือนพระธาตุอินแขวนที่พม่าพระธาตุอินแขวนเนี่ยหินวางแบบมันควรจะล้มแต่ไม่ล้มใช่ไหมก็เลยอัศจรรย์แล้วการเดินขึ้นเนี่ยก็ยากนะต้องเดินกันไกลทำให้พระธาตุอินแขวนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่พระธาตุผาเงาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่มีเงื่อมผาหินแล้วก็มีการสร้างพระธาตุไว้ผมไปคราวนั้นก็เห็นแค่นั้นนะครับแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเหมือนกับว่าท่านกำลังจะปรับปรุงพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาเมื่อกลับมาราวๆ2530กว่าๆก็ได้ข่าวว่าทางคณะสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกายเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาจนต่อมาก็ได้ข่าวอีกว่าชาวเชียงแสนเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอาว่าเขาก็ไม่ชอบแนววัดพระธรรมกายก็เลยมีการขับเคลื่อนจนสุดท้ายทางวัดพระธรรมกายก็ถอยจากวัดพระธาตุผาเงาผมก็เลยอยากไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงหลังจากที่เราเคยไปเห็นเพราะว่าได้ข่าวว่าทุกวันนี้วัดพระธาตุผาเงาเนี่ยเป็นอะไรเป็นหนึ่งในวัดสำคัญที่ต้องไปทำบุญต้องไปเที่ยวกันเพราะการไปครั้งนี้นะครับวัดพระธาตุเอาไปง่ายนะคุณก็แค่ทำ Google Search แล้วก็ปักธงแล้วก็ไปอยู่ริมถนนใหญ่นะครับพอเลี้ยวเข้าไปถึงเท่านั้นแหละครับกำแพงซุ้มประตูเนี่ยใหญ่อลังการด้วยงานปูนปั้นแบบใหญ่อลังการแล้วสีสันแบบดูแล้วหลายใช้คำว่าหลายตาแล้วกันคนแบบผมไม่เคยชอบตรงไปตรงมาไม่เคยชอบนะครับรู้สึกโอ้มันอะไรก็บอกไม่ถูกใช้คำว่าบอกไม่ถูกนะครับปะเลอะปะเต๋อภาษาทางเหนือเขาว่างั้นพอเข้าไปจอดรถเห็นซุ้มกำแพงด้านในที่ยังสร้างไม่เสร็จสวยมากผมใช้คำว่าสวยมากนะครับคือแค่รองพื้นนะคือมีปูนปั้นเป็นดอกเป็นดวงแล้วรองพื้นด้วยสีเดียวผมว่านะถ้าใครรู้จักพระท่านช่วยไปกราบท่านเถอะลองทำเป็นสีเดียวดูสิจะคลาสสิกกว่าถ่ายรูปแล้วมันมีลืบเงาแต่พอทำหลายสีเนี่ยถ่ายรูปแล้วลายตาดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ก็ขอมีเรื่องเล็กๆแต่พอเข้าไปถึงเนี่ยโอ้โหมีนะเรียกว่ามีโคมลอยนะเต็มไปหมดทางเดินนะครับแล้วซุ้มเนี่ยมีเต็นท์หลายอย่างมีอาคารมีวิหารเต็มไปหมดมีพิพิธภัณฑ์วัดมีหอนู่นหอนี่แบบใหญ่โตทุกอย่างใหญ่หมดแล้วก็ปิดแทบทั้งสิ้นแต่ส่วนที่เปิดที่เป็นใจกลางเนี่ยครับก็เดินตามไปเรื่อยๆก็จะมีเครื่องผ้าห่มพระมีจุดทำบุญแล้วก็มีจุดทำบุญเป็นเซตอ่ะเซต9วันเซต12เดือนก็ไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีกองให้เราทำบุญตามที่เราชอบหรือที่ศรัทธาทำบุญตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้แล้วทุกจุดจะมาเป็นเซตนะครับเพื่อที่จะให้คนมาก็ได้คนชอบนี่ตอนนี้คนชอบทำบุญเข้าวัดทำบุญก็ไปทำบุญกันมีแม้กระทั่งผ้าห่มพระธาตุให้เขียนชื่อการเขียนชื่อบนผ้าห่มพระธาตุเนี่ยมันเริ่มไปจากเมืองนครจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนเริ่มนะครับทุกคนบอกว่าทำไงดีว่าเขียนชื่อไปตอนหลังก็เลยแพร่ไปไกลตอนหลังผมเองก็รู้สึกเออเราทำผิดคิดผิดนะครับตอนนี้ก็ขอแก้นะขอแก้ขอปลงอาบัตนะครับว่าเริ่มของไม่ดีเพราะผ้าก็เสียหายนะครับแต่ได้ปรากฏชื่อก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณหมอที่พาผมไปบอกว่าจะไปดูอะไรของใหม่ทั้งนั้นผมบอกนี่ผมอยากมาดูการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ยังไงครับโดยผมเนี่ยเลือกที่จะเดินไปตามถนนที่เขารถเขาวิ่งเข้าไปแต่เราจอดรถข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อจะเห็นสภาพจะพบว่าขวามือเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าอาคารปฏิบัติการเพื่อการทำบุญทั้งหลายทั้งสิ้นของทางวัดรวมทั้งจะเรียกว่าจะเช่าพระเช่าอะไรมีตรงนี้หมดซึ่งผมผ่านซ้ายมือเนี่ยเห็นคัตเอาอันเบอร์เรอร์เพื่อชวน
ทำบุญเพื่อสร้างอาคารวิหารน่าจะใหญ่อีกหลังหนึ่งซึ่งเห็นขึ้นฐานไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสร้างอะไรแต่พอเลยจุดนี้เลยครับผมว่าสำคัญที่เห็นแล้วมีทั้งชื่นชมอนุโมทนามีทั้งเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอมีอะไรบ้างลองเชิญนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวิหารหลวงพ่อผาเงาที่นี่ชื่อว่าวัดพระธาตุผาเงาที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเพิงหินผาแล้วก็มีเงาแล้วก็เชื่อว่ามีพระมานั่งมาอยู่ในใต้เพิงผานี้แล้วมีเจดีย์อยู่ข้างบนต่อมานะครับราว2,140กว่าเขาว่ากันว่าก็เจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ปรักหักพังแล้วนะครับมีเป็นก่ออิฐและปูนปั้นก็เลยเรียกกันว่านี่คือหลวงพ่อผาเงาก็ทำให้เจอสถูปเจดีพระธาตุและเจอหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พบแต่วันที่ไปวันนี้ผมว่าเอ๊ะแล้วหลวงพ่ออยู่ไหนปรากฏว่าโอ้มีวิหารหลวงพ่อผาเงาสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเป็นงานปูนปั้นแบบภาคเหนือครับที่มีแบบคล้ายๆดอกผักชีแล้วก็ผมใช้คำละกันแล้วมีสัตว์สารพัดแล้วมีสีสันสวยๆแต่งานละเอียดประณีตนะครับมังกรก็โอ้โหสลับซับซ้อนนะครับข้างหน้าพระวิหารเนี่ยมีงานปูนปั้นตอนที่พระเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชงานไม่ได้ประณีตอะไรแต่ตำแหน่งที่วางเนี่ยสวยใช้คำว่าตำแหน่งที่วางสวยก็เข้าไปนมัสการหลวงพ่อผาเงาแล้วผมก็เดินขึ้นไปที่องค์พระธาตุผาเงาพยายามย้อนระลึกถึง30ปีก่อนที่เราเคยมาเห็นได้เห็นสภาพเหมือน30ปีก่อนก็ตอนที่เดินไปหลังพระธาตุผาเงาครับคือเห็นป่าไม้ต้นไม้นะครับซึ่งแต่ก่อนมีอยู่แค่นั้นแต่พอมองกลับลงมาผมมีวิหารอีกตั้งหลายวิหารผมคิดว่าพระธาตุผาเงาเนี่ยมีอีก3สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมถือเป็นกรณีศึกษานะครับว่าพระท่านก็ช่างคิดและทำมาได้ขนาดผมย้อนกลับมาจากวิหารหลวงพ่อผาเงาและพระธาตุขาผาเงาเนี่ยก็มาเจอวิหารนึงแบบว่าคือสร้างแปลกแล้วชื่อว่าฉายาท่านนึกออกใช่ไหมฉายาแปลว่ารูปใช่ไหมฮะวิหารอะไรวิหารฉายาผมก็งงเนาะตอนแรกว่าจะไม่เข้านะเอาเข้าไปหน่อยสิพอเข้าไปถึงผมว่าเท่มากเลยอะวัดนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้าท่านว่างที่ผมใช้คำว่าเท่ก็คือว่ามีบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยเป็นไม้แกะสลักแนวใหม่แต่ก็ยังเป็นจารีตเดิมสีสวยแต่ที่สุดๆก็คือว่าข้างในวิหารนี้เต็มไปด้วยตู้กระจกแล้วใส่พระบรมสาธิสลักษณ์แล้วก็ฉายาทิสลักษณ์ของเรียกว่าของบุคคลสำคัญที่เคยเสด็จและเคยมายังวัดนี้เข้าไปดูเห็นโอ้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จพระพันปีก็เสด็จพระอยู่องค์ปัจจุบันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจนถึงราชอาคันตุกะผมใช้คำว่าราชอาคันตุกะจากประเทศอื่นก็เสด็จอันนี้เนี่ยมันเป็นการผมว่าเป็นนวัตกรรมนะส่วนใหญ่เวลาเรามีรูปใครเนี่ยแล้วก็ใส่ฉากติดตามผนังใช่ไหมที่นี่เขาสร้างหอไว้รูปเลยอะสร้างหอไว้รูปเลยแต่ความจริงเนี่ยถ้าออกแบบอะไรให้ยิ่งกว่านี้ผมว่าจะน่าจับใจกว่านี้อันนี้ผมติดใจด้วยวิธีคิดแต่รูปลักษณ์ดูมันแปลกๆนะแล้วก็ดูไม่ค่อยกลมกลืนเท่าไหร่ออกมาจากหอนี้นะผมก็ไปที่หอไตรท่านสร้างหอไตรไม้กลางน้ําแบบใหญ่มากแบบว่าต้องไปดูอ่ะนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่หอไตรรุ่นเก่าใช่มั้ยครับแต่พอที่นี่มีหอไตรใหม่สร้างอยู่กลางน้ําเป็นไม้ตามเข้าไปดูโอ้โหเขาให้เข้าไปในข้างในเลยนะครับปรากฏว่าผมว่าท่านก็ตั้งใจนะครับจะมีตู้พระไตรปิฎกของไทยของฝรั่งของอังกฤษของเยอรมันของลาวของเขมรของพม่าของลังกาของอินเดียแล้วตู้เนี่ยเป็นตู้ไม้นะครับแล้วท่านพยายามให้คนแกะแบบมีลวดลายแบบอังกฤษแบบเยอรมันนะแบบเขมรแบบพม่าคือสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่างามมากแต่ชื่นชมในความคิดที่ท่านคิดทำแล้วก็ชื่นชมพร้อมกันกับว่าตัวหอไตรเนี่ยนะครับแกะสลักตั้งแต่คติคำสอนของคนล้านนาจนถึงชาดกต่างๆแล้วก็มีรูปแม้กระทั่งนะรูปพระธาตุทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกแกะอยู่บนนั้นหมดเลยแบบว่า
คือเอาเครื่องสักการะบูชาของชาวพุทธมารวมอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือหอไตรแต่ที่สำหรับผมนะฮะเราเป็นชาวนครใช่ไหมผมเห็นต้นโพอยู่สองต้นขึ้นต้นว่าเป็นปฐมโพธิบัลลังก์โอ้ถ้าเป็นปฐมโพธิบัลลังก์ก็หมายว่าต้องเป็นบัลลังก์โพแรกๆใช่ไหมพอเข้าไปอ่านที่ป้ายเอ้าอัญเชิญหน่อมาจากนครศรีธรรมราชอันนี้โอ้คนนครจะต้องไปนะครับแล้วผมว่าวัดพระธาตุผาเงาต้องทำการตลาดกับคนนครว่าต้องไปแล้วทำป้ายสวยมากไม่เคยเห็นป้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไหนสวยอย่างนี้แล้วที่นี่เป็นต้นโพธิ์หน่อที่เอาไปจากนครเอาไปเมื่อไหร่เมื่อสัก 20-30 ปีนี้เองครับแล้วก็ผู้ปลูกก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีถ้าผมจำหรือสมเด็จพระเทพท่านเนี่ยนี่คือการค่อยๆสร้างกลับมาของวัดหนึ่งซึ่งจวนจะร้างผมเนี่ยจึงตั้งใจไปดูนะครับก็จะพบว่าโอ้จริงๆแล้ววัดเนี่ยนะฮะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินเนี่ยถ้ามีคนเอาจริงเนี่ยฟื้นฟูพัฒนาไม่ยากเลยวัดที่สองที่ผมเลือกไปในการไปเชียงแสนคราวนี้เนี่ยก็ไปทุกครั้งก็ไปฮะก็คือวัดพระธาตุจอมกิตตินะครับวัดพระธาตุผาเงาเนี่ยอยู่นอกเมืองเชียงแสนไปทางใต้แต่วัดพระธาตุจอมกิตติเนี่ยอยู่นอกเชียงแสนไปทางเหนือนะครับก็เอาขึ้นไปนะครับทางขึ้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นเขาผาเงาเนี่ยอยู่บนพื้นที่ราบพระธาตุจอมกิตขึ้นเขาไปวนขึ้นไปจนถึงพอไปถึงลานจอดรถเนี่ยผมพบการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าโดยกรมศิลปากรกับทางวัดเนี่ยมาปรับปรุงขอใช้ภาษาที่เขาชอบทำนะปรับปรุงภูมิทัศน์นะแล้วก็โบราณสถานให้เป็นสัปปายะนี่ภาษาวัดนะครับที่ผมเติมเข้าไปเองผมว่าเป็นการปรับปรุงที่เยี่ยมนะลงตัวคือรักษาความเก่าแล้วเพิ่มความใหม่เข้าไปนะครับแบบลงตัวทั้งตั้งแต่ที่จอดรถเลยนะครับพอไปถึงเนี่ยเจอพระธาตุจอมแจ้งก่อนเป็นพระธาตุองค์เล็กๆอยู่ที่ริมไหลผาจอมกิตติเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นไปที่พระธาตุจอมแจ้งเนี่ยองค์พระธาตุไม่ได้ใหญ่มากนักแต่วิหารที่หน้าองค์พระธาตุเนี่ยสวยมากผมต้องใช้คำว่าสวยมากนะครับท่านทำพระประธานผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับพระประธานเนี่ยท่านคงบูรณะใหม่แต่ท่านใช้สีพระพักกับสีที่เป็นเนื้อเนี่ยนะครับที่อยู่นอกจีวรเนี่ยเป็นสีผมรู้สึกเป็นสีดินน่ะเป็นสีดินแดงเหมือนกับดินเผางั้นดูแล้วมีความรู้สึกละมุนมีความรู้สึกเรียบง่ายนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นส่วนใหญ่รูปพระพักตร์พระก็จะเป็นทองเลยใช่มั้ยครับหรือไม่ก็ลงรักเงี้ยมันก็จะทําทองลงรักหรือปูนแต่อันเนี้ยเนี่ยท่านทําเป็นสีดินน่ะนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจนะแต่จุดเด่นที่2ของในพระวิหารที่ถ้าท่านผ่านไปเนี่ยควรแวะเข้าไปก็คือว่าท่านทำเป็นใช้ร่มโพนะฮะปลอกโพหรือร่มโพที่เรานิยมเรียกท่านทำเป็นต้นโพ3มิติออกมาเลยครับเป็นร่มโพออกมาคลุมองค์พระปฏิมาองค์พระประธานแต่โดดเด่นสุดๆก็คือบานหน้าต่างไม้แกะสลักของพระวิหารที่พระธาตุจอมแจ้งแกะอะไรไม่มากแต่ทำเป็นรูปหม้อปูรณคตะคือหม้อน้ำมนต์หรือที่เรียกว่า of plenty เป็นแดนเกิดของชีวิตเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งหรือความมั่งมีมั่งคั่งเนี่ยนะครับแกะสวยมากแล้วทำให้โดดเด่นคือบางแห่งเนี่ยมีของมากจนรุงรังที่นี่มีแค่เนี้ยดูแล้วมันขับส่วนที่เรียบก็เรียบส่วนที่ขับที่คมก็เด่นค้ำขึ้นมาส่วนที่องค์พระธาตุจอมกิตตินะครับก็เหมือนกับพระธาตุทั่วไปก็ผ่านการบูรณะใหม่แต่ที่ผมชอบสุดๆก็คือพระธาตุจอมกิตติคงจำได้นะครับยอดท่านล้มน่าจะตอนแผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยหลายครั้งมาการบูรณะเนี่ยเขาเอายอดพระธาตุที่หักมาวางไว้เบื้องหน้าเพื่อให้คนได้สักการะบูชาและได้ระลึกถึงคือบางแห่งเนี่ยของปรักหักพังก็จะถูกยกย้ายแต่ที่นี่เนี่ยเอามาวางไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพระธาตุจอมแจ้งและจอมกิตติที่ไปแวะมาแล้วก็ถ้าหากท่านว่างและมีเวลาก็ห้ามพลาดพระธาตุที่3เนี่ยที่ผม
ไปในคราวนี้ที่เชียงแสนเนี่ยนะครับจริงๆอยู่นอกเมืองเชียงแสนอยู่ที่ปูเข้าปออุปูอ่ะปูที่ปูนาปูดำอ่ะฮะแล้วก็เข้าเหมือนก็เข้ารูเข้าโพรงเนี่ยเรียกว่าพระธาตุปูเข้าแต่ที่พระธาตุปูเข้าเนี่ยไปทำไมจะไปดูสามเหลี่ยมทองคำครับเพราะจุดนี้คือเวลาเราไปสามเหลี่ยมทองคำส่วนใหญ่เราจะไปกันแต่ข้างล่างซึ่งมีป้ายให้ถ่ายรูปแล้วมีรูปพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระเจ้าก้าวตื้อที่สร้างใหม่วางอยู่แล้วก็ไปถ่ายกันตรงนั้นมองไปข้างเหนือสุดก็เห็นไอแหลมของพม่ามองไปทางขวาเห็นคาสิโนเต็มไปหมดนะของลาวมองมาทางซ้ายก็เห็นแผ่นดินไทยที่เป็นอย่างไทยๆเราผมเนี่ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าทิวทัศน์น่าจะดีกว่าสุดท้ายอยากแนะนำครับถ้าท่านอยากไปดูสามเหลี่ยมทองคำนะครับดูให้งามดูให้ลุกดูให้ตลอดดูให้ทั่วดูให้ถึงต้องขึ้นไปที่พระธาตุปูเข้าครับแล้วก็จะเจอซุ้มประตูที่สวยกว่าข้างล่างและที่สำคัญก็คือจะเห็นทะลุนะฮะเห็นทะลุเลยแล้วจะเห็นเทียบแผ่นดินสามแผ่นดินได้เลยว่าพม่าเนี่ยนะครับเขายังทิ้งเป็นเห็นแต่แผ่นดินกับต้นไม้หญ้ารกไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมนึกว่าพม่าเนี่ยเปิดให้จีนบุกเข้ามาสร้างคาสิโนอยู่ตรงนี้หมดแล้วหาไม่ใช่คาสิโนทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่ที่เมืองต้นพึ่งตึกนะใหญ่แบบกรุงเทพอ่ะ10-20ชั้นน่ะเชื่อไหมว่าที่ข้ามฝั่งลาวซึ่งแต่ก่อนไม่มีอะไรหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ฝั่งไทยที่เชียงแสนก็หามีอะไรไม่เคยมีของสูงอย่างนี้เลยปรากฏว่าฝั่งลาวตกเต็มไปหมดผมไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดเท่าไหร่บ่อนละกี่บ่อนเห็นแล้วตกกระจายสำหรับคาสิโนแต่พอขอกลับมาฝั่งไทยที่พระธาตุปูเข้าที่ไปวันนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งไทยเนี่ยผมว่ามีจุดน่าสนใจ3เรื่องด้วยกันจุดที่1ก็คือว่าอ๋อมีพระพุทธรูปปางลีลายืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่องค์หนึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศดร.สุรเกียรติเสถียรไทยบอกว่ามาที่นี่แล้วนึกถึงแหมจุดนี้เป็นจุดพบกันของ3ชาติก็เลยอยากสร้างพระแล้วก็ปรารภถึงสมเด็จพระพันปีหลวงสร้างพระพุทธรูปปางลีลานะองค์หนึ่งให้ชื่อไพโรจน์ทีเดียวพระพุทธสิริไตรรัตน์ไตรรัตน์ก็คือไตรรัตถ์นะคือพระพุทธรูปที่เป็นสิริเป็นสีแห่ง3รัตน์คือสามเหลี่ยมทองคำท่านก็ยืนหันหน้าไปทางพม่าและลาวนะครับออกไปจากฝั่งไทยส่วนเจตนานั้นก็เขียนไว้นะเอาว่ามีพระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งแต่จุดนี้เนี่ยไม่ได้จุดสูงสุดของปูเข้าแล้วองค์วัดพระธาตุปูเข้าไม่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องเดินขึ้นบันไดสูงขึ้นไปอีกหน่อยปรากฏว่าจุดที่สองที่อยากให้ท่านไปดูก็คือวัดพระธาตุปูเข้าที่ร้างใช้คำว่าร้างนะครับร้างมีสถูปอยู่5องค์ก็เหลือแต่ฐานมีวิหารเล็กๆอยู่นะครับก็เหมือนก็เป็นวิหารร้างนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้วัดนี้ยังไม่ร้างเพราะว่าล่างลงไปมีการสร้างอุโบสถมีอะไรอยู่แต่จุดยอดสูงสุดเนี่ยท่านยังไม่ได้บูรณะมีความพยายามในการบูรณะ 2-3 อย่างมีงานปูนปั้นสวยๆอยู่บางชิ้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าน่าจะอีกไม่กี่ปีนะครับวัดพระธาตุปูเข้าได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบที่ผมเล่าแล้วส่วนจะไปแบบพระธาตุผาเงาเปลี่ยนแบบหลุดเลยหรือไปแบบพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุจอมแจ้งที่งดงามประมาณไหนไม่ทราบแต่ร่องรอยที่ชวนสังเกตมี2 อย่างที่วัดพระธาตุปูเข้าก็คือที่นี่มีเสาตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาปักอยู่แต่เข้าใจว่าท่านมีคนญี่ปุ่นมาฝากชีวิตไว้ที่นี่แล้วก็เลยขอมาทำเป็นป้ายสุสานไว้กระดูกของเขาที่นี่นี่ตรงนี้ไม่ใช่3ชาตินะมีชาติที่4เข้ามาแล้วมีญี่ปุ่นแต่ที่สุดกว่านั้นครับกำลังอยู่บนที่วัดสบายๆก็มีหนุ่ม1คนกับสาว2คนขึ้นมาแล้วก็มากราบพระที่พระธาตุปูเข้าผมก็ตามประสานะครับเราก็เป็นยังไงอยู่ที่ไหนมาทำอะไรคำตอบนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับคำตอบบอกว่ามาแก้บนครับค่ะบนอะไรครับบนไปประกวดนางสาวสงกรานต์มาของเชียงแสนเนี่ยเราได้
ผมตอบทันทีไม่น่าถึงได้สวยผมยังตามมองเลยเอาว่าพระธาตุปู่เข้าได้แก้บนสำเร็จนะครับขอเป็นนางงามก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้ไปเห็นมาที่เวียงเชียงแสนนะครับที่ผมคิดว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแล้วเราจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ร้างอย่างปู่เข้าหรือเติมเรื่องราวจนเต็มๆแบบผาเงาหรือค่อยๆปรับปรุงพัฒนาให้งดงามอย่างจอมกิติและจอมแจงทั้งหมดนี้ในประเทศไทยนะครับมีวัดอยู่หลายหมื่นวัดนะครับแล้วทุกวัดล้วนรอพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยเข้าไปช่วยกันรับใช้ถวายงานหรือไปบูรณะหรือไปปฏิสังขรณ์อยู่ที่พวกเราจะเข้าไปปรับปรุงรับใช้ถวายงานกันอย่างไรขอวกกลับมาจากเชียงแสนเนี่ยมาที่เมืองนครบ้านผมหน่อยได้ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยท่านที่ติดตามเรื่องกิจการงานการส่งในเมืองนครเนี่ยคงจะรู้นะมี2เรื่องเกิดคู่เคียงกันเรื่องหนึ่งก็คือพวกเราที่นครเนี่ยกำลังจะขับเคลื่อนถวายงานพระและวัดที่ชื่อว่าวัดวิถีใหม่ในนครเราก็เห็นพระที่ท่านทำงานทำการกันแบบตัวเป็นเกลียวเยอะมากหลายรูปเนี่ยเท่าที่ผมไปคุยด้วยท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชยาวแต่บวชแล้วก็มีประโยชน์ก็เลยยังไม่สึกนะครับแล้วบวชต่อถามว่าจะสึกไหมท่านก็ตอบว่าไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เป็นพระก็อยู่ให้เป็นพระแล้วก็ทำวัดให้เป็นวัดก็ช่วยกันไปถามว่าอยู่มาเท่าไหร่6ปี7ปี10ปี12ปีแล้วนะครับบางรูปมีอยู่รูปนึงนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนนะเพราะว่าพ่อแม่ตาย่ายายพาไปวัดเรื่อยพอได้กำหนดครบเกณฑ์ท่านก็ศึกออกไปเกณฑ์ทหารพอพ้นเกณฑ์กลับมาบวชเป็นพระต่อนี่ผมอยากจะชวนให้ดูว่าพระเนี่ยมีอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทางนครเราก็ประสานและนิมนต์ตอนนี้เราก็ไปรับใช้ถวายงานวัดตอนนี้เราเลือกไว้นะปวารณาไว้9วัดพระและก็งานผมอยากจะเล่าเป็นตัวอย่างสัก 4-5 วัดแล้วกันวัดหนึ่งเนี่ยนะวัดที่ผมมาบันทึกเทปที่มีเรื่องเนี่ยกับหมอบัญชาเนี่ยคือวัดศรีทวีเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมเองนะครับเคยร้างแล้วก็หมดสภาพเลยแบบว่าเละเลยใช้คำว่าเละเลยจนท่านเจ้าคุณพุทธิสารเมธีเนี่ยท่านมาครองวัดด้วยกลับบ้านเกิดท่านอยู่วัดราชาหรืออยู่อีกหลายวัดแล้วส่วนท่านจะกลับบ้านเกิดท่านก็กลับมาปรับปรุงวัดผมก็เข้าไปหาท่านแล้วท่านก็ทยอยปรับปรุงเรื่อยๆจนทุกวันนี้กลายเป็นวัดที่เขาว่ากันว่าถ้าไปนครวัดที่ดีที่สุดตอนนี้วัดศรีทวีเป็นวัดหนึ่งที่ดีที่สุดพระท่านก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเนี่ยตั้งสถานีวิทยุตั้งนู่นตั้งนี่ผมก็ชวนทางสวนโมกมารับใช้ถวายงานท่านในเรื่องของการปรับปรุงบริเวณวัดตอนที่ท่านกำลังจะซ่อมศาลาการประเรียนตอนที่ออกเป็นศาลาการประเรียนที่สวยมากสวยเกือบจะที่สุดของเมืองนครนะครับเพราะว่าท่านมีศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์เผ่าจากคณะสถาปัตย์จุฬามาเป็นผู้ปรับปรุงแบบให้แล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นวัดศูนย์กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพระศาสนาของไม่ใช่ของเมืองนครเลยนะครับของวัดบันดาลใจทั่วประเทศเลยนี่คือวัดที่หนึ่งวัดที่สองเนี่ยอย่างเช่นวัดวังตะวันตกท่านคงจำได้นะเคยเกิดเหตุถึงกับเนรถูกฆ่าตายเพราะไปรู้เรื่องของคนในวัดที่ไม่ใช่พระนะฮะที่ไปทำอะไรไม่ดีไม่งามไว้เนนไปเห็นเข้าคนนี้เลยจับฆ่าทศวรรษก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยต้องเปลี่ยนหมดหาเจ้าวาดใหม่มาเจ้าวาดใหม่มาท่านก็มาตั้งใจปรับปรุงพวกเราก็เข้าไปช่วยสุดท้ายวัดวังสวนตกตอนนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ฟื้นฟูแบบเหลือเชื่อมีอีกวัดหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าคือเช่นวัดพระพรหมเนี่ยอยู่ที่อำเภอพระพรหมวัดนี้เนี่ยพระรูปหนึ่งเนี่ยครับท่านก็ไปบวชอยู่นู่นวัดอะไรวัดปัญญานันทารามของหลวงพ่อปัญญาแล้วต่อหลังท่านก็กลับมาช่วยบวชเนนอยู่ที่วัดพระพรหมบวชไปบวชมาท่านก็เริ่มห่วงบ้านเกิดแล้วน้องเนนที่ท่านบวชท่านก็เลยกลับมาอยู่วัดพระพรหมฟื้นฟูตอนนี้เนี่ยนะครับท่านตั้งใจที่จะเป็นที่สร้างวัดและสร้างพระที่คือพระที่เป็นพระสงฆ์นะฮะแล้วถึงวันนี้เชื่อไหมฮะท่านอายุไม่ใช่เท่าไหร่ปรากฏว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดแล้วตั้ง 6-7 วัดน่ะวันนั้นนะวันที่เราทำพิธีแถลงข่าวก็เกิดอีกเรื่องนึงขึ้นมาก็คือกรณีของสมีกาโตอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นเนาะเป็นศิลปินแล้วก็มาบวชไม่รู้เหตุแห่งการบวชไม่ได้แค่2ปีแต่ความที่เป็นศิลปินเป็นนักร้อง
เลยมีมุกในการแสดงธรรมที่ดีคนก็ชื่นชอบท่านก็ที่แสดงธรรมคนก็เตือนท่านบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงไอ้อย่างเงี้ยมีปัญหาให้ระวังท่านเพิ่งบวชได้2ภาษาถ้าภาษาพระเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพระใหม่อ่ะนะฮะเป็นนวกะยังไปทำนี้ไม่ได้นะครับแต่พอว่าท่านไปไกลก็ไม่มีใครกำกับไม่มีใครดูแลสุดท้ายก็ไปพลาดพลั้งทำผิดแล้วตอนแรกไม่ยอมรับผิดนะตอนหลังยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องได้ไงอ่ะบวชแล้วไม่รู้เรื่องนั้นในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นแค่ตรงไปตรงมานะก็เป็นแค่เด็กคนนึงอ่ะมาบวชแล้วก็ไม่มีคนคุมให้ดีเสร็จแล้วก็เพลียงพล้ำแล้วก็พลาดทำให้เสียหายแต่พระท่านก็แก้ได้เร็วนะแต่ที่ย้ายไปก่อนนั้นก็คือยังมีอีกตั้ง2พระอีก2วัดเข้าไปยุ่งด้วยผมก็เที่ยวตามนะรูปหนึ่งก็คือ อยู่ที่วัดพระลานอีกรูปหนึ่งเนี่ยอยู่ที่วัดวังตะวันออกตรงข้ามวัดวังตะวันตกที่ผมเล่าตะกี้นี้ก็ทำให้กลายเป็นเรื่องเฉาไปหมดเท่าที่ผมลองสอบถามเนี่ยท่านที่มาบวชอยู่ที่วัดพระลานจริงๆเนี่ยบวชอยู่ที่อื่นก็เพิ่งบวชไม่นานก็เหมือนกับไม่ต่างกับสมีกาโตะท่านนี้เนี่ยก็บวชอยู่ที่อื่นแล้วก็มีเหตุเอาละกันมีเหตุทำให้คนที่นั่นเขาขอให้ออกจากวัดอ่ะท่านก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มารู้เรื่องราวนี้ท่านก็เลยทำเรื่องให้เป็นเรื่องโดยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยคิดอะไรและเป็นยังไงกันแน่ส่วนอีกรูปหนึ่งที่กล่าวว่าจะพยายามที่จะประนีประนอมยอมความด้วยการใช้เงินก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดผมก็อยากจะบอกแต่เพียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในนครศรีราชเนี่ยมีวัดมีพระอยู่หลายหมื่นมีวัดอยู่ทั้งหมด900วัดกรณีที่เกิดนี้เนี่ยชัดเจนว่าบางรูปก็เป็นเพียงสมมุติสงฆ์ที่บวชใหม่แล้วก็ขาดการกำกับดูแลชี้แนะที่ดีอีกรูปหนึ่งแม้จะบวชยาวแต่ก็ยังงงๆกันอยู่ว่าตกลงคืออะไรและเป็นอะไรกันแน่แต่จริงๆพระดีที่บวชยาวตั้งใจแล้วทำงานเพื่อศาสนาดีๆมีอยู่เยอะไปนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าได้เพิ่งศรัทธาในพระศาสนาในวัดวาอารามหรือกับพระผมพาไปเที่ยวมีเรื่องท่านจะเห็นนะฮะผมก็มีเรื่องทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่ถูกใจผมก็หาเรื่องถ้าถูกใจผมก็ทำให้เป็นเรื่องดีๆรอบหน้าผมจะพาไปขึ้นดอยที่เชียงรายพร้อมกับไปลงกวานพะเยาที่เมืองพะเยาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ไปไหนพอดีผมเพิ่งเสร็จงานสำคัญที่เมืองนครครับขออนุญาตเที่ยวที่ข้างๆบ้านเวนวัดจันทร์คอนเรเนซองส์กับการฟื้นคืนของอารยธรรมนครฟังชื่อแล้วท่านคงจะงงๆนะครับทำไมมีตั้ง3ชื่อเนี่ยเวนวัดจันทร์คอนเรเนซองส์มาจากไหนส่วนการฟื้นคืนของอารยธรรมนครเนี่ยเป็นยังไงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังคงจะพอจำได้ว่าในนครเนี่ยเขาเคยจัดงานหนึ่งที่เรียกว่ารีเซ็ตท่าวังท่ามอนแล้วก็มีกิจกรรมที่วัดจันทร์แล้วมีกิจกรรมอื่นๆด้วยโดยผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบวัดนะครับบ้าวัดไปไหนก็ต้องมีเรื่องในวัดก็เลยโยงให้งานนั้นเนี่ยไปจัดที่วัดจันทารามในเมืองนครศรีธรรมราชด้วยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองช่างและถ้าหากว่าท่านตามมาคงจะพอจำได้ว่าในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณน้าซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของผมเนี่ยเสียชีวิตก็มีวาระที่ต้องทำบุญครบร้อยวันนะครับเราก็ต้องทำบุญที่วัดซึ่งเป็นวัดของตระกูลก็คือวัดจันทร์ด้วยเหตุนี้ระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานเวนวัดจันทร์กันครับจริงๆแล้วงานเวนวัดจันทร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานบุญร้อยวันนายุภาบวรรัตนารักหรอกแต่มันเอาพระทูตหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปผสมแล้วก็บังเอิญครับ
ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยท่านลงมาร่วมด้วยเพราะว่ามีงานของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นโดยท่านอดีตรัฐมนตรีสิริกรมณีรินทร์มาหนุนให้คนนครเนี่ยฟื้นฟูการสร้างพระลากแบบช่างเมืองนครก็คือเป็นพระลากหุ้มเงินก็เลยสมโภชกันวันนั้นและท่านรัฐมนตรีมางานเวรวัดจันทร์ที่เราจัดกัน5วัน4คืนเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีมาเห็นเข้าท่านบอกนี่มันคอนเรเนซองส์คือการฟื้นคืนของอารยธรรมศิลปะของเมืองนครท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็ประกาศนโยบายออกไปเลยแล้วครับว่าเนี่ยคอนเรเนซองส์เดิมเนี่ยเขาทำร้านนาเรเนซองส์กันที่เชียงใหม่ท่านบอกว่านครก็ไม่แพ้เชียงใหม่เพราะฉะนั้นทำคอนเรเนซองส์ด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะลองพาไปเที่ยวมีเรื่องกันจากเรื่องเล็กๆแล้วก็ขยายจนกลายเป็นการขับเคลื่อนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการขยับครั้งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องของวัดเล็กๆวัดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมาเวรที่เมืองนครก็ได้ท่านไปตระเวนเที่ยวที่วัดไหนก็ได้หรือไปช่วยทำที่วัดใกล้บ้านท่านก็ยอมได้ผมก็เริ่มด้วยคำว่าเวรนะครับคำว่าเวรวัดจันทร์เนี่ยมาจากคำว่าเวรเนี่ยเป็นคำใต้เรียกสั้นๆมาจากคำว่าตระเวนไปเที่ยวไปดูท่านเวรวัดจันทร์คือไปเที่ยวไปดูวัดจันทร์ครับวัดจันทร์ที่เมืองนครเนี่ยเป็นวัดที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีตตั้งมาตั้งแต่เรามีรูปประวัติว่าตั้งแล้วเราต้นรัตนโกสินทร์แต่ตอนหลังเราพบหลักฐานว่าตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีอายุประมาณ300ปีโดยประมาณวัดจันทารามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครเลยเคยเป็นศูนย์การศึกษาปริยัติของพระภิกษุในเมืองนครเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วเคยเป็นศูนย์บัญชาการคณะสงฆ์คือเป็นวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วและที่สำคัญก็คือมันมีคำหนึ่งที่พูดกันที่นครนานแล้วว่าถ้าอยากเป็นนายให้ไปอยู่วัดท่าโพถ้าอยากกินนมโคให้ไปอยู่วัดวังถ้าอยากเป็นช่างให้ไปอยู่วัดจันทร์หมายความว่าถ้าใครอยากเป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องไปเรียนหนังสือที่วัดท่าโพมีโรงเรียนถ้าอยากกินขนมโคให้ไปอยู่วัดวังหมายวัดนี้เนี่ยพระท่านกาชาติเนี่ยมีคนนับถือมากชอบไปบนแก้บนด้วยขนมโคก็อยู่ที่นั่นก็ไม่ต้องทำอะไรกินแต่ขนมโคเพราะเป็นวัดแก้บนของบนเหมือนทุกวันนี้ถ้าไปอยู่วัดเจดีย์ก็ได้ยินแต่เสียงประทัดนะครับเขาก็ไปจุดกันแล้วเป็นล้านๆเสียงก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะกินประทัดไปวัดที่สามก็คือวัดจันทร์บอกว่าถ้าใครอยากเป็นช่างให้อยู่วัดจันทร์ท่านวัดจันทร์เนี่ยเคยเป็นศูนย์ช่างประจักษ์พยานที่รับรองว่าวัดนี้เคยเป็นศูนย์ช่างมาเดิมก็คืออังคารกัลยาณพงศ์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ชายรั้ววัดจันทร์ตระกูลช่างที่สร้างพระช่างเงินช่างถมเมืองนครก็อยู่กันที่วัดจันทร์เพราะฉะนั้นวัดจันทร์เนี่ยเป็นชุมช่างมาแต่เดิมจนกระทั่งเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวัดจันทร์ท่านลองกลับไปดูที่วัดข้างๆบ้านก็มียุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคร่วงโรยจนถึงร้างราวัดจันทารามเนี่ยไม่ถึงกับร้างแต่ก็ผมขออนุญาตนะเลอะเทอะแล้วก็เละตุ้มเป๊ะนะอยู่20กว่าปีเลิกกันแบบที่เรียกว่าคนที่เคยไปวัดจันทร์ก็เลิกไปวัดจันทร์ข้าวของในวัดจันทร์ก็ถูกเอาไปสูญหายไปนะครับพระก็ไม่เคยอยู่ที่มาอยู่ก็หลายคนบอกนี่พระหรือเปล่านะครับผู้คนก็เริ่มย้ายวัดนะครับเข้าของก็หายไปเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นมีภาพจิตรกรรมสวยมากที่ผมเคยเห็นแล้วผมเคยบอกอดีตเจ้าวาดว่ารักษาไว้ให้ดีท่านบอกโอ้ยของวัดไม่มีใครเอาหรอกต่อมาผมก็ไปเจอแขวนอยู่ในร้านขายของเก่าผมก็ถามมาจากไหนเขาบอกไม่รู้แต่มีครูเอามาขายผมบอกเอ้ามันไปตามเก็บมาให้ผมบอกเอาผมเอาสิผมเอาไปคืนวัดนะครับเขาก็ไปตามเก็บมาให้ผมได้9ภาพครับไม่ครบ12ภาพผมตามเก็บมาได้9ภาพผมก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านนะเพราะว่าเมื่อวัดไม่มีสภาพพร้อมเนี่ยเอาไปคืนอีกหายอีกไม่อาจที่จะไปตามซื้อเอามาคืนนะครับก็รอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบนี้แหละครับ
การเปลี่ยนแปลงรอบนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับท่านขอลาออกแล้วทางคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้แต่งตั้งให้ท่านพระครูปลัดณัฐพัชระซึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับกุฏิที่สวยมาก2หลังอายุ100ปีกับ107ปีก็สุดโทรมมากอุโบสถเนี่ยรั่วเกือบจะพังท่านอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่ท่านจะลาเนี่ยท่านก็แต่งตั้งให้ผมเป็นเวยาวัจกรบอกช่วยไปกู้โบสถ์หน่อยเพราะว่าชาวบ้านก็รับไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกุฏิก็ซ่อมเสร็จโบสถ์ก็ซ่อมเสร็จท่านก็เลยขอลาแล้วก็มีเจ้าอาวาสใหม่เราก็เลยช่วยกันครับฟื้นฟูวัดจันทร์แล้วก็เป็นที่มาของงานเวรวัดจันทร์นะครับงานเวรวัดจันทร์เนี่ยเกิดขึ้นโดยทางสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นในสังกัดทัชชาหรือวิทยาสถานทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในชื่อยาวหมดเลยนะครับก็คือทัชชากับอวอย่างนี้แล้วกันก็แต่งตั้งท่านอาจารย์สิริกรมณีรินให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนช่างศิลป์ในท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมาทำงานท่านรัฐมนตรีอเนกเนี่ยบอกว่างานศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของส่วนกลางเนี่ยบางแต่ของที่เข้มข้นเนี่ยอยู่ที่ในภูมิภาคแล้วของภูมิภาคทั้งหลายเนี่ยไปรวมกันแล้วส่วนกลางก็บูรณาการเข้าจึงกลายเป็นอารยธรรมไทยท่านอาจารย์สิริกรบอกนครเนี่ยอารยธรรมเดิมเนี่ยแข็งแรงเพราะจะต้องมาทำที่นครให้ได้ผมเองในฐานะคนนครแล้วก็เวลาประชุมทัชชาก็อยู่กับท่านอาจารย์สิริกรตลอดเวลาก็เลยบอกว่ามาทำที่นครไหมผมจะประสานให้และสุดท้ายก็เกิดเป็นกลุ่มช่างศิลป์ถิ่นนครเขาตกลงจะทำพระลากแล้วเนื่องจากฐานการสร้างพระลากมันอยู่ที่วัดจันทร์ทุกอย่างก็เลยมาลงอยู่ที่วัดจันทร์ทางวัดเนี่ยยกกุฏิหลังหนึ่งให้เป็นหอช่างศิลป์ถิ่นนครเพื่อสร้างพระลากเมืองนครขึ้นโดยทางกระทรวงอวให้งบเรื่องของช่างเรื่องของการจัดการแต่โลหะเนี่ยบอกว่าทางท้องถิ่นต้องออกเองงบมีให้ไม่พอดีแม่ยุพาหรือคุณน้ายุพาบวรรัตนารักษ์ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุกำลังจะ93ก็เลยบอกว่างั้นเป็นเจ้าภาพออกเงินให้เองเนื้อเงินนะครับมูลค่าประมาณ 250,000 นะครับก็เป็นเจ้าภาพแต่พอดีท่านก็ป่วยกระทันหันแล้วก็ถึงแก่กรรมหลังจากเริ่มสร้างพระรากมาได้10วันเองช่างทั้งหลายบอกงั้นพระรากนี้ชื่อว่าพระรากแม่ยุพากันแล้วก็คนก็ทำบุญเข้ามาในงานนะครับเงินทำบุญเข้ามาก็เป็นล้านเมื่อเงินทำบุญเข้ามาเป็นล้านเนี่ยบวกกับที่นายยุพาให้ไว้เนี่ยก็เหลือเฟือทุกคนว่างั้นทำให้เต็มที่เลยก็เลยกลายเป็นพระรากมีทองคำมีสามกษัตริย์มีนาคด้วยนะครับก็กลายเป็นพระรากแม่ยุพาที่มีเนื้ โลหะพิเศษมากริมฝีปากใช้นาคเล็บใช้นาคเกศเนี่ยใช้ทองนาคและเงินเป็นสามกษัตริย์ก็สร้างทำกันที่กุฏิเนี่ยแหละครับปกติเขาบอกต้องสร้างทำสักปีหนึ่งถึงจะเสร็จแต่งานนี้ขอให้เสร็จภายใน100วันในวันทำบุญ100วันที่เชื่อกันว่าผู้ที่ตายเนี่ยก็จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่ทีนี้เราก็บอกในเมื่อสร้างพระรากแม่ยุพาแล้วนภาก็เป็นพระแล้วกันก็ต้องให้เสร็จภายใน100วันนะครับแล้วทำกันจนเสร็จนะครับมีช่างมาร่วมกัน10กว่า10คนน่ะเขาบอกช่าง10หมู่นี่กว่า10คนช่างไม้ผมดูแล้วมีทั้ง3คนมีบังด้วยช่างโลหะเนี่ยมีโต๊ะด้วยนะฮะช่างไม้เนี่ยแล้วก็ช่างที่สร้างหลักเมืองอย่างเงี้ยนะครับเอาว่าเราผนวกช่างมาช่วยกันทำจนพระรากแม่ยุพาออกมาเสร็จแถมเราบอกว่าเข้าหน้าขอให้เหมือนด้วยนะก็ทำได้ละไม้คนที่อยู่ในแดนไกลบอกโอ้โหช่างเมืองนครนี่สุดยอดยังมีเหลืออยู่แล้วเพราะกระบวนการนี้เนี่ยห่างหายไป74ปีแล้วนะครับไม่ได้ทำกันมา74ปีทุกวันนี้เวลาเขาสร้างพระลากหรือพระที่เอาไว้ใช้ในวันตักบาตรเทโวโรหณะที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังออกพรรษาเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ไปซื้อพระหล่อจากกรุงเทพแต่ปรากฏว่าถ้าแบบนครเดิมเนี่ยต้องเป็นพระแกนไม้ขนุนแล้วบุกหุ้มด้วยเงินนะครับทำด้วยมือทั้งองค์
การสร้างธรรมพระลากครั้งนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยในโครงการเนี่ยนะครับท่านอาจารย์สิริกรกับท่านอาจารย์บรรณากาศซึ่งเป็นอาจารย์จากราชภัฏเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยบอกว่าก็ต้องทำนิทรรศการจัดแสดงรายงานผลงานวิจัยและพัฒนาผมเห็นอย่างนั้นแล้วนะบอกว่าสมโภชกันเลยไหมฉลองเลยไหมผนวกกับงานทำบุญร้อยปีเอ้ยร้อยวันนะยุพาไหมทำบุญฉลองโบสถ์ไหมทำบุญฉลองเจ้าอาวาสใหม่ไหมนะครับแล้วทำอย่างอื่นด้วยปรากฏทุกคนบอกเอาจนกระทั่งตามที่เรียนนะครับท่านอาจารย์สิริกรเนี่ยก็ไปกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอเชิญมาร่วมสมโภชด้วยก็ออกมาเป็นงานฉลองสมโภชนี่ผมพูดแต่ความเป็นมานะครับยังไม่ได้พูดถึงเวนกันยังไงนะครับไปเวนอะไรบ้างแล้วทำไมถึงเกิดเป็นคอนเรเนซองส์โดยท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตในงานนี้เนี่ยนะครับโดยหลักๆเนี่ยประกอบไปด้วย 4-5 อย่างนะครับที่เป็นสาระสำคัญอย่างที่1เนี่ยก็คือง่ายๆฮะฉลองอุโบสถฉลองวัดอันที่2คือทำบุญให้กับอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ฉลองเจ้าอาวาสใหม่อันนี้ก็เป็นงานบุญประเพณีธรรมดาธรรมดาจัดในโบสถ์แต่โบสถ์วัดจันทร์เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับเมื่อวานนี้อเนกนาวิกมูลซึ่งเป็นตัวพ่อนะครับของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งธงชัยลิขิตพรสวรรค์ซึ่งเป็นตัวพ่อเรื่องของหนังสือโบราณเนี่ยนะครับได้แวะเข้ามาบอกว่าโอ้ยโบสถ์ทำไมสวยอย่างเงี้ยโบสถ์นี้เนี่ยสร้างโดยพระจักรกัลลันตันท่านตามท่านม่วงมาอยู่เมืองนครแล้วไปช่วยซ่อมพระวิหารหลวงที่วัดพระธาตุสุดท้ายท่านก็เอาเขาจากพระวิหารหลวงมาสร้างเป็นโบสถ์วัดจันทร์มีมุกประเจิดนะครับมีไม้แกะสลักมีช่อฟ้าใบระกาหางหงนะมีเขาเรียกอะไรสาหร่ายรวงผึ้งแกะสลักประดับกระจกแบบงามเหมือนของหลวงแต่ฝีมือช่างท้องถิ่นสวยมากข้างนอกยิ่งเข้าไปข้างในนะครับพระประธานเนี่ยนักสร้างพระบอกนิ่มศิลปะแบบเจ้าพระยานครน้อยนะศิลปะเมืองนครแท้พระประธานฐานชุกชีก็สวยเหลือเกินไม่ได้ประดับกระจกอย่างเดียวนะครับประดับเม็ดพลอยด้วยแต่ที่สวยกว่านั้นเนี่ยนะอาจารย์อเนกนาวิกรมหลวงหูก็ทำมากเหลือประมาณยิ่งมีภาพจิตกรรมของนักศึกษาพ่อช่างนะครับที่วาดกันอย่างไว้ฝีมือมาประดับอีก9ภาพล้วนแต่เกี่ยวกับพุทธศิลป์และพุทธประเพณีก็ทำให้อุโบสถวัดจันทร์เนี่ยในจังหวะนี้งามมากๆขนาดมีคนมาจองประเดิมเพื่อบวชเข้าพรรษานี้กันหลายรายแล้วนะครับที่สำคัญนะครับยังมีอุบะดอกไม้สดแล้วก็วิมานพระอินทร์มาแขวนอยู่ตามช่องหน้าต่างใครยังไม่ได้ไปต้องแวะไปนะครับก่อนที่ดอกไม้วิมานพระอินทร์เนี่ยจะแห้งแล้วก็เฉาไปกว่านี้นั่นก็คือเรื่องของโบสถ์วัดจันทร์ที่ต้องไปเวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างงานเนี่ยก็มีพระลาก5องค์มาประดิษฐานไว้กลางโบสถ์ด้วยพระลากเดิมนะครับก็คนมากันเยอะมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจว่าโอ้มีตั้ง5องค์ทราบไหมฮะแต่ละวัดเนี่ยมักจะมีวัดละ1หรือ2องค์และส่วนใหญ่ก็เป็นพระทองเหลืองแต่ปรากฏว่าที่วัดจันทารามมี5องค์ล้วนเป็นเงินแล้วก็มีเสิร์ธนะฮะมีภูษาอาภรณ์อย่างงดงามแล้วในงานนี้เราสร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วก็มีการสมโภชฉลองนั้นพระลาก5องค์นี้ก็เหลือประมาณแล้วครับนั้นประเด็นที่1และ2คือฉลองโบสถ์กับฉลองพระเนี่ยมีประเด็นที่3ก็คือเรื่องของฉลองพระลากองค์ที่3การฉลองสมโภชพระลากองค์ที่3เนื่องจากสร้างใหม่สดๆนะครับงั้นกระบวนการจึงซับซ้อนนิดหนึ่งมีตั้งแต่การเชิญลงจากกุฏิขึ้นมาพุทธาภิเษกในโบสถ์แล้วก็อัญเชิญไปไว้ที่เบญจาเพื่อสะสงพร้อมกับแต่งภูษาให้ภูษาถวายนะครับแล้วมีพิธีเวียนเทียนแบบพิธีเดิมคล้ายๆพิธีหลวงแต่จริงๆที่เมืองนครเขาเวียนเทียนกันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเพราะแว่นเวียนเทียนเนี่ยเป็นของเดิมมาที่วัดจันทร์เป็นของพระลากด้วยจะต้องบูชาพระลากด้วยแว่นเวียนเทียนนี้กระบวนการเนี่ยก็ทำกันอย่างงดงามมากนะครับที่สำคัญก็คือไม่ใช่งดงามเฉพาะองค์พระลากเครื่องประดับพระลากเนี่ยมีต่างหูมีอุบะทับสวงก็เป็นของเก่าเดิมของแม่ยุพาผ้าภูษาก็เอาผ้าทอยกชั้นเลิศนะครับของบ้านท่าสว่าง
นะครับที่สุรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นของน้ายุพานนั่นแหละกับของแม่รัตนาเนี่ยมาห่มให้ห่มนุ่งให้แต่ที่สุดแล้วใครๆก็อดบอกว่าไม่ไปเว้นไม่ได้ก็คือเบญจาก็คือบุษบกที่ประดิษฐานพระลากเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยสร้างใหม่ด้วยวิธีน็อกดาวน์นะครับแล้วก็ต่อไปก็ถวายไว้กับวัดจันทารามเพื่อให้วัดไหนหรือใครจะทำอะไรก็มายืมไปใช้ได้นะครับจะเป็นคนนั่งก็ได้จะเป็นรูปพระประดิษฐานก็ได้แม้กระทั่งพระพุทธสิงห์ก็ประดิษฐานได้แต่ที่สุดๆก็คือการแทงหยวกครับการแทงหยวกเนี่ยเราได้ช่างมือ1 2ท่านคือท่านอาจารย์กุยอาจารย์สุรศักดิ์กิติพัฒโธกับช่างศิลป์ของแผ่นดินนะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินเนี่ยผมจำชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ยานนะครับมาจากสงขลามาแทงหยวกให้สดๆแบบงดงามเหลือเกินหยวกที่แทงประดับนี้ก็ใช้กระดาษสีอังกฤษนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีดอกไม้ไหวแล้วก็เทพพนมซึ่งอาจารย์กุยเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยเตรียมมาอย่างแบบพิเศษแล้วลงตัวมากประดับประดาแล้วมีฉายไฟกลางคืนโอ้โหเหมือนกับวิมานอยู่บนสวรรค์แม้กลางวันก็ยังงดงามแม้วันนี้นะครับล่วงเลยมาแล้ว4วันก็ยังไม่ถึงกระดำเหี่ยวจนแห้งแล้วก็ไม่น่าชมดังนั้นใครยังไม่ได้ไปเวรไปที่วัดจันทร์นะครับเบญจาบุษบกแทงหยวกสวยมากองค์หนึ่งนะครับยังตั้งอยู่ที่หน้ากุฏิ100ปีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีการพุทธาภิเษกเพราะว่ามีเงินที่เหลือจากการสร้างพระลากเนี่ยเราเอามาทำหัวนโมรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ทำพิธีพุทธาภิเษกโดยครูบาอาจารย์ก็ว่าท่านอาจารย์ไมตรีท่านอาจารย์วัดโคกโพสถิตวัดเทพพนมเชือดวัดศิลาชนละเขตรวมทั้งท่านแว่นแห่งวัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็มาร่วมพุทธาภิเษกผมเนี่ยได้นั่งอยู่ในพิธีพุทธาภิเษกนะครับงามมีความหมายนะครับแล้วเน้นพุทธาภิเษกไม่ได้ไปทำปลุกเสกในแนวอื่นงานเป็นพิธีพุทธชัดๆพุทธทั้งหมดแม้จะบวกอื่นๆเข้าไปบ้างแต่ในเมื่อสังคมเรานะชาวพุทธเราก็บวกเพื่อจะดูแลผู้คนหมู่มากงานเช่นนี้เกิดขึ้นก็โอ้ยงดงามครับทีนี้มีงานที่สำคัญอีก 2-3 งานที่เป็นสีสันของงานเวรวัดจันทร์นะครับก็คือเรามีการจุดดอกไม้ไฟตะไลไฟพะเนียงนะครับบนต้นพะเยามาศอย่างโบราณที่หายไปแล้ว50กว่าปีเรามีการตั้งต้นกัลปพฤกษ์ตามแบบโบราณซึ่งหายไปแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าหายไปเป็น100ปีมีเหลืออยู่แต่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังน้องๆที่เป็นคนช่วยคิดช่วยทำเรื่องนี้นะครับบอกขอทำแม้กระทั่งมาลัยที่เอามาคล้ององค์พระลากแม่ยุพาเนี่ยก็เป็นมาลัยครุยซึ่งใช้สมัยรัชกาลที่6แล้วก็หายไปคือน้องๆเนี่ยอายุ30ทั้งนั้นนะครับบอกไอ้นี่หายอยากเห็นไอ้นี่หายอยากเห็นเราก็สร้างทำกันขึ้นมานะครับทำให้บรรยากาศของงานเนี่ยมันแพรวแล้วก็หลากหลายตลอดทั้ง5วัน4คืนแบบว่าใครพลาดช่วงไหนก็อดเลยนะครับบางคนเนี่ยอยู่ตั้ง3วัน4วันเลยที่สำคัญอีก 2-3 อย่างก็คือว่ามีมหรสพสมโภชแล้วมหรสพสมโภชเนี่ยไม่ใช่มหรสพธรรมดานะครับเป็นมหรสพที่จัดมาเพื่อบูชาไม่ใช่เราเพียงแต่เอาอะไรก็รู้มาตั้งแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องรำระบำกันรกวัดนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบเลยผมยกตัวอย่างเช่นเพลงบอกพี่เพลงบอกสมใจสีอู่ทองเนี่ยซึ่งเคยช่วยงานนภาดูแลไร่ให้นภาเนี่ยยกคณะมาว่าเพลงบอกสดๆแล้วเรื่องเนี่ยเกี่ยวพันกับวัดจันทร์เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวพันกับการเวรวัดจันทร์บรรยากาศเนี่ยมันมันมีถอยอะไรเนี่ยนะก็ร้องกันไปนะครับมีลูกคู่มันครบกลับเท่านั้นยังไม่พอบางจังหวะเนี่ยครับตุดนาครซึ่งเป็นศิลปินท้องถิ่นนะครับเป็นเพลงบ้านๆตั้งแต่แม่เท้าแกเล่าให้ฟังซาลาพาเฮโลอะไรเงี้ยก็มานั่งแล้วชวนเพื่อนนะสีซอแซกโซโฟนคลาริเนตมาเป่ามาซอกันคลองานแบบหลายคนบอกว่าแค่มาฟังดนตรีก็คุ้มแล้วดนตรีสดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรายังมีหนังตะลุงโลกของหนังสุชาติทรัพย์สินนะครับพาคณะหนังตะลุงเชิงสาธิตแต่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตั้งจอ
ติดพื้นให้ดูกันอย่างเต็มตาที่สำคัญกว่านั้นก็คืออาจารย์สุภัทนาคเสนยกทีมโนราอาวุโสเมืองนคร9ชีวิตมารำกันแบบโบราณคนที่อายุสูงสุดคืออายุ97ปีครับคุณปานบัวบุญปานกับอาจารย์สิริกรมณีรินเนี่ยนะครับนั่งเฝ้าหน้าไม่ใช่หน้าเวทีเพราะปูเสือเล่นกันต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็นั่งเฝ้าแล้ว Facebook ไลฟ์ตลอดงานเลยคุณปานบัวบุญปานคนคุมมติชนนะครับมานั่งอยู่นี่เลยเรียกว่าโนราก็สุดๆมีหนำซ้ำนะครับวันนั้นมีโนราจากชุมพรสุราษฎร์สงขลาพัทลุงอีก 3-40 กว่าท่านรู้ข่าวก็เลยมารำกันด้วยตกลงโนราเนี่ยรำกันตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึง4ทุ่มถ้าไม่บอกให้เลิกนะน่าจะเช้านะครับแต่เอาว่าเป็นการสมโภชที่หลายคนบอกโอ้ยโนราขนาดนี้เลยเหรอท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตบอกว่าโนราเนี่ยมีนัยยะเชิงประเพณีเชิงพิธีกรรมไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการแสดงท้ายสุดนะครับบรรยากาศของงานเวียนวัดจันทร์ที่ทำกันเนี่ยก็คือแน่นอนครับมีบุญก็ต้องเลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงแขกมีอาหารมามีร้านบางบ่าวมาตั้งเปิดสาขาย่อยตลอดงานแล้วก็มีชาวบ้านรอบวัดเอานู่นเอานี่มาแจกบ้างมาขายบ้างนะครับเช่นมีผัดหลายกระทะมาแทงต้มมาหลามเหนียวมาแทงหนมครกมาทำหนมรูมาทอดหนมปดาแล้วมาทอดลูกเห็บทั้งงานเนี่ยแล้วมีของกินกันเพียบเลยเครื่องดื่มแล้วนอกจากของบางบ่าวแล้วยังบริษัทบวรนะครับก็ยกเนสเล่ยกน้ำมาเลี้ยงทั้งงานทั้งนี้ก็คือบรรยากาศของการเวียนวัดจันทร์ที่ผ่านไป5วัน4คืน16ถึง20มิถุนายนที่ไม่บอกไม่ได้เพราะทุกคนบอกว่าเอาอีกและคราวหน้าจะไม่พลาดแล้วจะมีสีสันมากกว่านี้โดยท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตประกาศเลยครับว่านี่คือการฟื้นคืนของศิลปะอารยะและวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชให้แนวทางว่ามันจะต้องเป็นนครเรเนซองส์ร่วมกันไปกับที่กำลังฟื้นฟูกันในจังหวัดอื่นท้ายสุดเนี่ยนะครับเมื่อ 2-3 วันหลังเสร็จงานพวกเราก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าอย่างไรล่ะการฟื้นคืนไม่ให้จัดครั้งเดียวแล้วจบเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเรียนว่าตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วว่าอย่างน้อยที่วัดจันทารามเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยระหว่างพรรษาท่านรักษาการเจ้าอาวาสจะมีพระมาจำพรรษาเกิน5รูปตลอดพรรษานี้นะครับแล้วมีรูปหนึ่งเนี่ยท่านทรงจำปาติโมกข์ได้เพราะฉะนั้นตลอดพรรษานี้ในวันขึ้นและแรม15ค่ำจะมีการทบทวนพระปาติโมกข์ร่วมกันของพระหมู่หนึ่งในละแวกท่าวังท่ามอนอาจจะรวมทั้งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยก็จะมากันทุกบ่ายวันพระ15ค่ำเมื่อเสร็จกิจเสร็จจากการทบทวนพระปาติโมกข์ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นพระนะครับก็คือเป็นศีลของพระ227ข้อเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราจะเลี้ยงน้ำปานะถวายพระท่านท่านใครอยากเป็นเจ้าภาพใครอยากจะมาร่วมเลี้ยงนะครับบางบ่าวยังบอกว่าผมมาด้วยแล้วพวกเราชาวพุทธจะไม่มาได้ไงฟังมาว่าอาจจะชวนร้านกาแฟในเมืองนครเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระกันนะครับแล้วพวกเราก็ไปอุดหนุนกาแฟไปซื้อกาแฟไปเป็นเจ้าภาพพระท่านบอกอาจจะมีพระมากันเป็นร้อยถ้าพระมากันเป็นร้อยแล้วในพิธีอันนี้เป็นบุญสูงสุดเราก็ต้องไปทำบุญเรื่องการทำบุญกับพระที่มาปฏิบัติชอบเช่นนี้ยิ่งได้บุญใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับระหว่างพรรษานี้ไปเอาบุญไปทำบุญกันที่วัดจันทารามในวัน15ค่ำทั้งขึ้นและแรมที่พระจะมาลงโบสถ์ทบทวนพระปาติโมกข์แล้วพวกเราก็ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับร้านที่เราจะชวนมานะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เป็นหัวใจละดีกว่าไปจับตลาดไปจัดมหรสพด้วยซ้ำไปนะครับไปฟังพระทบทวนท่านอาจารย์อ๊อฟเนี่ยบอกว่าหลังจากพระส่งทบทวนปาติโมกข์แล้วอาจารย์นิมนต์สักองค์หนึ่งปรารภธรรมสั้นๆให้กับญาติโยมด้วยโอ้โหเป๊ะเลยครับเนี่ยวัดก็เป็นวัดอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าจะทำแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ
วันออกพรรษาและวันลากพระที่จะถึงนี้ก็คือ10 11ตุลาคมเราจะมีงานเวรวัดยันย่อมย่อม2วัน2คืนกันที่วัดจันทารามถามว่าจะมีอะไรบ้างก็จะเอาสิ่งที่ผมเล่าไปตะกี้เนี่ยนะครับที่เราทำกันเมื่อ5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ประทับและตรึงตราใจไม่ว่าจะเป็นต้นกัลปพฤกษ์ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไฟไม่ว่าจะเป็นโนราไม่ว่าจะเป็นตากบาทไม่ว่าจะเป็นสมโภชพระลากเราก็ชวนกันมาจัดกันที่วัดจันทารามอย่าพลาดทุกวัน15ค่ำระหว่างพรรษานี้และวันออกพรรษาและก็วันลากพระ10 11ตุลาคม2565แล้วพบกันครับหากไม่มายังไงก็ตามคนนครเราก็จะฟื้นฟูเมืองนครให้ไปสู่นครเรเนซองส์ในที่สุดจนได้ครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา